ซองจีวูนครับได้เข้าร่วมกับทีมสำรวจดันจิตใต้ดินในฐานะคนขุดเหมืองโดยที่เขานะครับได้มองไปที่ประตูพอร์ทัล ระดับ A อที่อยู่ตรงหน้าขเขาดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังซึ่งคราวนี้เองดันเจี้ยนขนาดใหญ่คราวนี้นะครับจำเป็นที่ต้องมีบอสนะครับของทางฮันเตอร์กิวนั้นโผล่มาซึ่งบอสของฮันเตอร์กิวนี่ครับจะเป็นคนนําทางเราฮันเตอร์ที่เหลือในการล่ามอนสเตอร์บอสคนนี้นครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือซจงอินนั่นเองซอจงอินนะครับได้จุดประกายไฟนะครับเล็กๆในมือของเขาแล้วก็ทําการเผาผ่านเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในในทันทีมอนสเตอร์นะครับที่อยู่โดยรอบได้ถูกไฟเผาจนดกลายเป็นศพในทันที แม้ว่าซอนจินวูจะไม่รู้ว่าดันเจี้ยนนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนแต่ว่าชายคนนี้นั้นก็สามารถเผาผ่านมอนสเตอร์ให้กลายเป็นเท่าฐานได้เขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากสมแล้วที่คู่ควรกับชายที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธขั้นสุดยอดของมนุษยชาติซึ่งตอนนี้นะครับทีมขุดเจาะของซอนจินวูนั้นก็เตรียมรอให้เหล่าทีมโจมตีนั้นออกมาเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปแต่พวกเขานั้นก็กําลังพยายามพูดกันนะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงกิน เท่าฐานนี้ซองจิวเขาได้เหลือมอมที่ซอจองอินและรีบดึงหมวกลงเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เห็นหน้าเขาในเวลานี้เองครับก็ได้มีผู้หญิงผมสั้นนั้นเดินออกมาจากประตูพอท่อด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเธอครับก็คือดวงตากลมโตสดใสเธอคนนี้ครับก็คือฮันเตอร์ระดับ S ซาเฮอินรออหัวหน้าฮันเตอร์กิวที่4เธอนั้นเป็นเพียงผู้หญิงไม่กี่คนที่สามารถมีออร่าระดับนี้ได้อย่างน้อยเธอนั้นก็อยู่ในระดับเดียวกับซอจองอินหรืออาจเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำ ซึ่งซอนจวูครับก็ได้เผอเหลือบอกไปที่เธอสักพักหนึ่งซองจิวูครับได้ทําการปกปิดลัศมีของเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่ข่ายนั้นจะสามารถสัมผัสพลังอันทรงพลังของเขาได้แต่จังหวะนั้นเองครับซาเฮอิน hey นั้นเธอนั้นก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างเหมืออกว่าเธอนั้นสัมผัสออร่าอะไรบางอย่างได้ตอนแรกเธอคิดว่าคนที่เธอสัมผัสได้นั้นคือประธานโกแต่แท้จริงแล้วประธานโกนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยและออร่านี้ก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แล้วซองจิวูนะครับได้รู้สึกถึงได้ว่าเธอนั้นสัมผัสถึงเขาไ แต่ว่าซอนจินวูนะครับก็ตีหน้าซื่อและทําการพูดคุยกับเหล่าคนงานอย่างสนุกสนานอาจากนั้นเองครับซอนจินวูและก็เหล่าทีมขุดเจาะนั้นก็เตรียมที่จะไปทําการเก็บกวาดดันเจี้ยนแล้วตอนนี้ครับทีมขุดเจานะนั้นกำลังยุ่งเกี่ยวกับการขุดคริสโตลและการเก็บศพนะครับของเหล่ามอนสเตอร์การปฏิบัติการครั้งนี้สามารถเพิ่มผลประโยชน์ได้โดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างในดันเจี้ยนนั้นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ซอนจินวูสงสัยแม้ว่ามอนสเตอร์ธรรมดานั้นจะถูกกำจัดออกไปแล้วแต่บอสระดับสูงนั้น ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าบอสระดับสูงนั้นจะหนีไปได้หัวหน้าคนงานนะครับได้อธิบายประมาทว่าโดยพื้นฐานแล้วบอสระดับสูงนั้นไม่สามารถหนีไปได้ตอนยูวูนครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าบอสระดับสูงนั้นเกิดโผล่มาจริงๆนะก็คนข้างในนั้นก็คงจะตายกันหมดบางครั้งการไม่รู้อะไรเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าและตอนยูวูก็คิดว่า บอสของดันเจียนนี้นั้นน่าจะทรงพลังยิ่งกว่าบอสวอลแค่ที่เขาเคยเจอมาอย่างแน่นอนแม้ว่าซองจงอีก,กับซาเฮอินนั้นจะแข็งแกร่งมากแต่พวกเขานั้นก็สามารถพิชิตดันเจียนนี้ได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะที่ซองจิบูกำลังขุดแร่อยู่นี่เองครับผมหัวหน้าคนงานที่อยู่ข้างหลังนั้นก็ตกตะลึงด้วยความเร็วการขุดแร่ของซองจิวูเขานั้นใกล้ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นเลือกถูกคนแล้วและหัวหน้านะครับก็ได้บอกให้ซองจิบูนั้นไปทานอาหารได้แล้วซึ่งหลังจากที่พวกคนงานนนนะรรรรัราารไไัับไไไไดดดดด้้้ปทททาาาาาาาอออออหซงงงจจจจีีวววกก็ม่่่สเเเยขขขพใื แล้วก็รีบตรงไปยังห้องของบอสในทันทีเขาได้สัมผัสได้ถึงออร่ราของบอสมานานแล้วซึ่งมันนั้นค่อนข้างน่ากลัวเมื่อเผชิญหน้ากับบอสขนาดยักษ์นี่เองครับผมซอนจิวูนั้นก็ได้ใช้กริชของเขานะครับออกมาโดยฉันชาตญยานแม้ว่าพลังในตอนนี้นั้นจะมากเกินกว่าที่จะฆ่าบอสในตอนนี้แต่ว่าเขานั้นก็มีเหตุผลที่จะไม่สามารถฆ่าบอสได้เช่นเดียวกัน พราะว่าประตูพอทอดนะก็จะถูกปิดลงและเหล่าฮนะันเตอร์นั้นก็จะประสบความสูญเสียอย่างหนักซอนจินบูจงคิดว่าเขา่าจะควรที่จะฆ่าบ,บอสโดยตรงหรือไม่และเมื่อซอนจินวูลังเลนี่เองครับผมก็ได้มีเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นดังประมาณว่าคุณนั้นกําลังทําอะไรอยู่ซึ่งคนที่มาครับซอนจิวูนั้นก็พอจะเดาได้ว่าเป็นใครัลนก็คือฮ hey ันเตอร์ซาเฮอินนั่นเองซอนจิวูรีบเก็บกริสในมือของเขาในทันทีข้ะได้บอกว่าว่าเขนานั้นหลงทางและมาอยู่ที่นี่ ซาเฮอินนะครับก็ได้บอกไว้ว่าคุณนั่นอยู่ในทีมขุดเจาะงั้นเหรอและตอนนี้นั้นไอ้เจ้านั่นน่ะคือบอสรีบออกไปซะคนที่มาที่นี่นั้นจะไม่มีใครอื่นนอกจากฮันเตอร์ดับเอสและซอจิวูน,นครับก็ได้รีบหันหลังและเตมที่จะจ่าไปและซาเฮอินนะครับก็ได้สัมผัสได้ว่าแม้ว่าซอจิวูนะครับจะหันหลังและเตีมที่จจาไปแล้วแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความทรงพลังของซองจินวูทันได้นั่นเองครับซาเฮอินนั้นก็ได้สะดุ้งตกใจ เธอนะครับเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาเห็นซอจิวูถืออาวุธอยู่แต่ตอนนี้ซอจิวูนั้นมือเปล่าแล้วซาเฮอินนะครับได้มองไปที่ป้ายของซอจินวูและได้บอกว่าซอจิวูนั้นเป็นฮันเตอร์จริงๆเหรอซอจิวูตืสับสนนะครับได้บอกไปว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซาเฮอินนะครับยังสังเกตได้ว่าตอนนี้เธอนั้นได้สูญเสียความสงบในตอนนี้ซาเฮอินนะครับได้พูดตะกุตะกักก่อนที่จะปล่อยซอจิวูไปหลังจากที่ซอจิวูไปแล้้้วนนนนีเอองับซาฮิก็ได พูดคุยกับตัวเองนะครับประมาณว่าทใไมเธอนั้นไม่สามารถดมกลิ่นของซอจินวูได้กันนะหรือว่าระดับของเขานน้นต่ําจนเกินไปดังนั้นจึงไม่มีกลิ่นอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่ากลิ่นของซอนจินวูนั้นดันหอมขึ้นมาหลังจากนั้นเองครับซอนจินวูนั้นก็ได้มารับเงินเดือนนะครับที่ได้มาจากความยากลาบากของเขาก่อนทํางานซึ่งหัวหน้านับก็ได้กล่าวขอบคุณซอนจินวูแล้วบอกไปว่าซอจินวูนั้นทําให้พวกเขานั้นทํางานเสร็จก่อน2ชั่วโมงหลังจากที่ดูวิธีการขุดเจาะของซอวูนรัววนน้้าาาก็งล่จีะกอ ไม่ว่าบางทีนั้นดาวนั้นอาจจะเป็นทีมขุดเจาะที่เร็วที่สุดก็เป็นได้หลังจากทำงานขุดแร่มาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขานั้นได้พบกับคนแบบซอจินวูคุณนั้นเป็นนักขุดแร่โดยกำเนิดจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็ติดต่อฉันได้แล้วฉันจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเลยแต่ซอจินวูครับก็ได้กล่าวขอบคุณและบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นมีแผนอื่นอยู่แล้วและซอจินวูนะยครับยังได้คิดว่าเขานั้นจะไปที่ต้องทำการวัดระดับครั้งที่2ในวันมะรืนนี้เขานั้นยังต้องสาาาาาาามมมรรรรถถขขุุดดดดแ่่่ไไไไไ้้้้้้้อออีีีกกหืเเปปลััังจจจจใะะะควซนนนนนพ ทีมโจมตีฮันเตอร์อีกหรือไม่หัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าผู้นี้จะมีแต่ฮันเตอร์ระดับ A เพราะว่าวูเขาน่าจะทําการพิชิตดันเจียนและนี่คือจุดแข็งของเหล่าฮันเตอร์หัวหน้านะครับยังได้บอกอีกว่าก็มีเพียงแค่กิลด์เดียวในเกาหลีเท่านั้นแหละที่สามารถพิชิตดันเจียนระดับโดยมี2ทีมถ้าหาวซอนจีบูสนใจแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เขาจะให้ซอนจีบูนั้นมาทํางานไว้จะให้เงินเดือนซอนจีบูนั้น2เท่าเพราะว่าซอนจีบูคนเดียวน,นั้นก็เทียบได้กับ5้าคนตัดภาพมาที่ร้านบาบนนร์ ลูกพี่ลูกน้องของเขานั่นเองโดยยูจินโฮนะครับได้บอกไ้ว่าเขานั้นได้ทําการเจราจากับพ่อและการเจราจานั้นจบลงได้ด้วยดีซึ่งยูโซ,โซยุนนะครับก็ดูรู้สึกประหลาดใจแล้วบอกไว่าตอนนี้ก็แปลว่าตัวของแกนั้นก็ได้กลายเป็นผู้นําของกิลแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการที่จะเป็นผู้นําจริงๆก็คุณนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับความเชื่อจากพี่ชายของคุณแต่ยูจินโฮนั้นก็ได้บอกว่าพี่ชายของเขาน่นะมักจะไม่รับสายเลยเขาไม่สามารถติดต่อพี่ชายของเขาได้มา 3- สล้ว และตอนนี้ก็ผ่านมา1สัปดาห์ถือว่ามากไปหลังจากนั้นเองครับผมข่าวในทีวีนะครับของร้านที่ภกเขาน้ำมานั่งอยู่ก็ได้ออกข่าวนะครับฮันเตอร์ว่าฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าซอคิออนนะครับเขานั้นได้ทาการทดสอบวัดระดับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ระดับ A อหลังจากนั้นทั้งคู่นะครับก็ได้แซวกันว่าเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์นั้นมันจะทําตัวเหมือนดาราจังเลยเทินทางยูโซยุนครับได้ฟังแล้วก็งุนงิน,น,นครับเธอนั้นก็ได้ขอให้ยูจินโฮนั้นเอาโทรศัพท์มาให้แกเธอ ในเธอนั้นจะโทรหาทางพี่ชายของยูจินโฮเองแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เธอนั้นกำลังจะโทรนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีคนนั้นโทรมาโดยที่คนโทรมานะครับยูจินโฮนั้นได้ตั้งชื่อประมาณว่าพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่ก็คือซอนจินบูนั้นเองครับผมพอได้เห็นชื่อพี่ใหญ่ครับก็ได้รีบกดรับในทันทีและได้พูดประมาณว่าพี่ใหญ่ครับไม่ได้เจอกันนานซอนจินบูครับได้พูดมาประมาณว่าการเจราจาร,ระหว่างยูจินโฮกับพ่อนั้นลาบลื่นหรือไม่ยูจินโฮครับก็ได้บอกไปว่า เขานั้นอยากจะเล่าให้ฟังพรุนี้คุณนั้นมีเวลาไหมตัดภาพมาที่ซาเฮอินนะครับเธอนั้นกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับคนของเธอเพื่อที่จะหาข้อมูลโดยเธอครับได้ติดต่อให้ทางลูกน้องของเธอนั้นทําการสืบค้นข้อมูลกับคนที่มีชื่อว่าซองจินบูหน่อยเพราะว่าเขานั้นบังเอิญหลงทางในดันเจี้ยนใต้ดินและเธอนั้นก็ได้สงสัยว่าซองจินบูนั้นไม่ได้เป็นสายลับจากกิลอื U ่นใช่หรือไม่และซาเฮอิน ah e นะครับ กำลังสืบค้นข้อมูลก็ได้ตกใจก็ปากคว่าซอนจินวูนั้นนั่นเป็นเพียงแค่ฮันเตอร์ระดับ E เท่านั้นแต่ว่าทางเลขาของเธอครับก็ได้บอกไปว่าการสืบค้นข้อมูลของซอนจินวูมากไปกว่านี้นั้นเป็นเรื่องยากมากหลังจากวางสายนั่นเองครับผมซาเฮอินก็ได้นอนลงอยู่บนเตียงสิ่งที่เธอคิดนะครับก็คือเรื่องของซอนจินวูเธอนะครับได้คิดว่าทางการเหล่าฮันเตอร์มากมายที่เธอนั้นได้ประสบพบเจอมาทำไมซอนจินวูนั้นดูแตกต่างจากคนอื่นเขานั้นเป็นฮันเตอร์คนแรกที่มีกลิ่นหอมหลังจากนั่นเองครับ โดยที่ในขณะที่มอนี่เองครับผมโซจิบุนนั้นก็ได้คิดถึงวันเก่าๆนะครับในสมัยที่เขานั้นจะเป็นฮันเตอร์และเขานั้นก็ได้เห็นภาพหลอนนะครับของเหล่าฮันเตอร์ที่ทีมเก่าของเขาแต่ว่าโซจิบุก็มองดีๆครับก็ปรากฏว่าคนข้างหน้าเขานั้นก็คือทีมขุดเจาะนั่นเองโซจิบุนครับได้แต่ก้มสียสาและยิ้มเล็กน้อยเขานันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งการพิชิตด,ดันเจี้ยนในวันนี้นี่เองครับผมคนที่มาก็คือซุนคิออนหัวหน้าฮันเตอร์นั่นเองครับผมที่โดยที่เขาได้ แต่ว่าทีมขุดเจาะนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีใครที่แข็งแรงพอที่สามารถย้ายของได้และซองคิออนนะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าอะไรกันทีมขุดเจาะน,นี่นะไม่มีใครที่สามารถทําได้เลยเหรอซึ่งอันที่จริงนะครับไอ้การยกของนี้ทีมขุดเจาะน,นั้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยนครับไม่อยากจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับทีมโจมตีเพื่อที่จะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆหัวหน้าคนงานนะครับก็ได้กล่าวาว่าการยกของนี่นะพวกเขานั้นไปเพียคันเตอร์ระด,ดับต่ําเท่านั้นไม่สามารถที่จะทําได้หรอกการทํางานเป็นลูกหาบนะั้นอันตรายเกินกว่าที่จะทํําาเมือแรได้้ เพราะการขุดแร่ส่วนใหญ่นั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ E หรือไม่ก็สูงสุดก็ถึงขั้นระดับ D e เท่านั้นและทีมขุดเจาะนี่นะบางครั้งก็ยังมีฮันเตอร์ระดับ E นั้นตายเลยซึ่งหัวหน้าครับก็ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีใครเสี่ยงเพื่อที่จะให้เงินอุดหนุนเล็กๆน้อยๆซอนคียอนนะครับรู้สึกไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากไม่มีใครเต็มใจ แต่เวลานี้เองครับผมก็ได้มีคนคนนึงครับยกมือขึ้นซึ่งคนที่ยกขึ้นนะครับก็คือซองจินวูเขานะครับบอกไปว่าเขาเต็มใจที่จะไปสิ่งนี้ทำให้ทุกคนนั้นกลัวมากซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกกับซองจินวูไปว่ารู้หรือไม่ว่าซองจินวูนั้นไม่จะไปเที่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงหรอกมีมอนสเตอร์ระดับสูงอยู่ข้างในคุณนั้นไม่จะไปที่จะเสี่ยงเพื่อเงินเล็กๆน้อย ก่อนที่ทางหัวหน้านะครับจะบอกกับทางซอนคีออนไปว่าชายคนนี้เพิ่มมาเมื่อวานนี้เองเขานั่นไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยคุณนั่นไม่จะเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาหรอกซอนคีออนนะครับจะได้ถามกับซอจีวว่าคุณนั่นอยู่ในดับไหนซอจีวครับก็เลยบอกว่าเขานนัอยู่ในดับ E แต่หัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าซอจีวนั้นดับต่ำจนเกินไปคุณนั่นควรจะหาฮันเตอร์คนอื่นมาแทนเขาแต่ซอนคีออนนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเขาเองหลังจากนั้นเองครับผมซอจีวนั้นก็ได้ยกกระเป๋าาา้้้้วครรรัััับเเเตตีียทท่จะะไไปปปกหหนนนนอออ์ซใงงขูพ หลังจากที่ซองจีวูเข้ามาในประตูพอท่อนี้เองครับผมเขานั้นก็ได้บอกว่าแม้ว่าประตูพอท่อนี้จะมีขนาดใหญ่เหมือนกับประตูพอท่อเมื่อวานแต่ค่าเลฟแต่ค่าเวทมนต์ของมันนั้นไม่สูงเท่าเมื่อวานหากประตูพอท่อนั้นส่งสัญญาณที่อันตรายขึ้นมาทีมโจมตีครั้งที่สองนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในครั้งนี้ ทีโจตีครั้งที่2นี้ไม่มีฮันเตอร์ระดับ S โดยจะประกอบด้วยฮันเตอร์ระดับ A 11คนและฮันเตอร์ระดับ b 6คนหากไม่ใช่ฮันเตอร์จากสมาคมฮันเตอร์เหล่านั้นพวกเขานั้นก็จะไม่รับอนุญาตให้เขา้าร่วมการโจตีครั้งที่2ในครั้งนี้พวกเขาน,นครับได้มุ่งหน้าเข้าสู่ประตูพอท่อน,นี้อย่างด้วยความมั่นใจโดยซองจีวูครับได้ติดตามไปในฐานะลูกหาบและเมื่อมองดูประตูพอท่อที่ส่งสัญญ,ญาณอะไรแปลกๆตรงหน้าเขาละครับซองจีวูนั้นก็ได้รู้สึกถึงลางลายเหมือนกับเช่นที่เขาเนื่นเคยไปบพบเจอมาก่อนหน้านี้ที่ประตู พอท่อนั้นเปลี่ยนไปสีแดงหรือว่าซอจิวูนั้นอาจจะคิดมากจะเกินไปก็เป็นได้และเนื่องจากว่าเขานั้นไม่ใช่สมาชิกของทีมโจมตีในครั้งนี้เขานั้นไม่ควรกังวลเกีก่ยวกับมันหลังจากที่ซอจิวูติดตามทีมโจมตีครับเข้าไปในดันเจียนในทีมนะครับคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนั้นได้ทําการปลอบใจซอจิวูและบอกแบบว่าไม่ต้องกังวลมากจะเกินไปฮันเตอร์ที่นี่น้นแข็งแกร่งมากจะไม่มีการต่อสู้ที่อันตรายการต่อสู้ที่อันตรายนั้นจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราแทนแล้วกันและแตนน่ในที่ทีมโจมตี พูกลูกหาานั้นก็จะไปตกเป็นเป้าหมายซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ครับซองฮีออนนั้นได้เป็นผู้นาการปฏิบัติการฮันเตอร์เป็นครั้งแรกดังนั้นแล้วก็เขานั้นดูกังวลเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังมาจากในความมืดทุกคนนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่ได้ทําการตั้งท่าป้องกัน ตอนนี้พวกเขาได้เข้าสู่สภาวะการต่อสู้แล้วเมื่อได้ยินเสียงสปาปร์ตโผล่เข้ามาทีมโจมตีระดับเอนั้นก็ได้ตั้งท่าป้องกันพวกเขาได้ทำการเปิดโล่ป้องกันอย่างดุเดือดและนักเวทที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ใช้เวทมนตร์ทำการโจมตีทำให้เกิดความเสียหายเวทมนตร์ขนาดใหญ่กว่าล้านทั้งดันเจี้ยนผู้นำโซคิออน,นรู้สึกมึนงงเล็กน้อยเหตุใดมมาป่าจึงได้มาปรา,นะากฏตัวในดันเจี้ยนระดับเอได้ซึ่งซองจิวูเองก็ยังอยู่ในความสับสนผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ข้างซองจิวูจึงได้อธิบยััปป C, นน่่นนดดเจีะปรทอไู A และมันนั้นอยู่ชั้นล่างของห่วงโซ่อาหารดังนั้นล่ะก็มันนั้นจึงเป็นอาหารให้แก่ผู้ล่าหรือก็คือสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าพวกมันแม้ว่าหมาป่านั้นจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ว่ามันนั้นก็ไม่มีสัตว์ประหลาดที่พวกมันนั้นสามารถล่าได้หากไม่มีอาหารล่ะก็สัตว์ประหลาดเหล่านี้นั้นก็จะอดแอรและไม่สามารถอยู่รอดได้ขณะเดียวกันนั้นเองซองจิวุ้ครับก็ได้พบร่องรอยปอกคอนั้นอยู่บนร่างกายของหมาป่าทำให้เขานั้นพบความผิดปกติแปลว่ามันจะต และดูเหมือนกับว่าลางสังหอ์ของซอนจีบูนั้นก็จะเป็นจริงนะครับเพราะไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีสัป,ปหลาตตัวหนึ่งโผล่ออกมาซึ่งสัป,ปหลาตตัวนี้ครับมันนั้นคือออกขนาดยักษ์นั่นเองมันนั้นมีท่าทางดุร้ายเป็นอย่างมากทุกคนนั้นอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกทันใดนั้นเองครับออกยักษ์กลุ่มใหญ่นั้นก็ได้ปากรตัวขึ้นด้วยเสียงคำรามออกนะครับได้คว้างหอกและเล็งไปที่ผู้นําซองคีออนในทันที ในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองก็ผมซองคิออนนั้นก็ได้ยกมือขึ้นแล้วก็แท้โล่งเขานั้นป้องกันแต่สิ่งที่ทําให้เขานั้นแปลกใจก็คือว่าการคว้าขอในครั้งนี้นะให้โล่ง,ขงเขานั้นแตกจริงๆอย่างนั้นเหรอและการโจมตีนะครับก็ได้เริ่มเกิดขึ้นศัตรูโดยรอบนะครับได้พุ่งเข้ามาทําการโจมตีพวกเขาหลายคนเรานักเวทครับไม่สามารถถอยกลับไปได้จึงได้ทาการเปิดการโจมตีในท,นทนันทีเวทมนต์อันทรงพลังนั้นสามารถขับไล่พวกออกได้โดยตรง แต่อย่างไรเสียก็ตามครับพวกออกนั้นมีผิวหนังที่แข็งแกร่งปเป็นอย่างมากพวกมันนั้นสามารถวิ่งเข้าหาศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมนักเวทมนต์ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อจีหน้านั้นก็ได้ทำการ,ร่า่เวทมนต์นะครับในการผนึกออกเอาไว้ไม่ให้มันนั้นขยับขยื่นได้สักพักหนึ่งแต่ว่าเธอนั้นก็อาจจะไม่ต้านทานได้นานมากนะเพราะออกนั้นแข็งแกร่งเธอนั้นสามารถผนึกออกได้เพียงห้าวินาทีเท่านั้นและในขนานั้นเองครับนักเวทอีกคนหนึ่งนั้นก็ได้ดนนไล ฮันเตอร์ระดับเอมาต่อสู้กับมันตัดภาพไปที่อีกด้านหนึ่งครับผมป้ากว่าตอนนี้นั้นเหล่าทหารคุ้มกันที่เป็นโล่นั้นไม่สามารถต้านทานต่อการโจมตีอันดุเดือดของออกได้ทำให้เขานั้นได้ถูกทุบไปอย่างแรงผู้ร้ายเป็นมนต์รักษาที่อยู่รานหลังนะครับพยายามรักษาอย่างสุดกําลังแต่สถานการณ์นั้นค่อยๆเสียเปรียบพวกเขาได้ถูกล้อมมากยิ่งขึ้นทางซองคีออนผู้นำนะครับจะได้ทําการตะโกนสั่งให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปให้แยกย้ายกันไปกลุ่มละ3คนซึ่งหากการวัดระดับของประตูพรท่อ,ก,อก้แลว็ ออกพวกนี้นั้นไม่ใช่ว่ามันน่าจะแข็งแกร่งเท่าเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับเออย่างนั้นเหรอและตอนนี้นั้นออกนั้นมีทั้งสิ้นิตัวแต่ตอนนี้พวกเรานั่นมีแค่17คนเท่านั้นถือว่าเสียเปรียบด้านจำนวนอย่างสิ้นเชิงและยิ่งไปกว่านั้นในทีมยังมีฮันเตอร์ระดับบีอีกด้วยและไม่มีทางที่จะเลี่ยงเลี่ยงการสังเวยพวกเขาได้ตอนนี้ครับเราผู้คนนั้นกำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับถูกขวานของออกนั้นสับเข้าไปในนนนนนขขณะะทีีเ่เเเากกกกลัังงงจถูปิิิดชววต้อคผมหญึ็ได้้ทกากรรนรรยเววมด,ดว พละกำลังทั้งหมดของเธอในการทำลายออกยักษ์ที่ตรงหน้าในทันทีและผู้รักษาครับก็พยายามไล่คาถารักษาเขาอย่างสุดกำลังและทำให้แขนของเขานั้นในไม่ช้าก็กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่แทนนั้นันเองครับออกที่ได้โดนท่าโจมตีขนาดหนักก่อนหน้านี้ก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้นักเวทีนะครับที่ไายพลังของเธอทั้งหมดนั้นตกตะลึงการโจมตีเมื่อกี้นั้นมันไม่มีประโยชน์เลยอย่างนั้นเหรอออกนั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทําให้เหล่าผู้คนนะครับได้หลับตาลงรอความตาที่จะมาถึงในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมซอนจิวูนั้นได้เปิดทักษะการรอบเลนของเขานะทำการลงมือลัดคอออกนะครับด้วยความเจ็บปวดทุกคนน้นตกอยู่ในสีหน้าที่ตกตะลึงออกที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้้้้้นนไไไดดตาาาาาายยลงงบหขออเเเ่่่่ผูรรักษค็มมมปววชื และตอนนี้ครับก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นครับเหมือนกับว่าออกแต่ตัวนั้นจะประสบพบเจอกับเหตุเดียวกันทำให้ผู้นำอย่างซอคีออนนะครับรู้สึกว่าการต่อสู้นั้นดูเหมือนจะพลิกกลับแล้วนี่จะเป็นโอกาสที่ง่ายขึ้น ในทางกลับกันนะครับซองจิวูที่ทําการล่องหนอยู่นั้นในสภาวะล่องหนนี้ถือว่าเขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอมากที่สุดแต่ว่าก็ได้มีออกบันตัวนะครับสังเกตเห็นเขาได้แต่ว่ามันก็สายเกินไปสลหรับเหล่าออกแล้วหลังจากจัดการออกหมดนะครับทุกคนนั้นก็ได้าประชุมกันเหมือนกับว่าแม้ว่าที่นี่นั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าฮันเตอร์ที่มีความสามารถชั้นสูงของทางสมาคมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจพวกเขาได้ทั้งหมดเพราะความแข็งแกร่งของออกนั้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถประมาทได้ซึ่งตอนนี้เกิร่อสู้กับเหล่านน้ดดงววค่าชชืมมยยิี ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและฮันเตอร์หญิงคนหนึ่งนะครับก็ได้มองซอจริงยูอย่างเงียบๆซึ่งลูกหาคนนี้นั้นปฏิบัติต่อทุกคนในทีมมอนกับเป็นคนโง่ทำไมมีผู้พิเศษที่สามารถโล่ขนได้ในทีมหรือว่าชายคนนี้นั้นอาจจะใช้ทักษะล่องขอของเขาอย่างนั้นเหรอในเวลานี้เองครับ เหล่าทีผู้รักษานั้นก็ได้บอกกับทางผู้นําไปว่าตอนที่ออกยันั้นตายนั้นออสน,นั้นได้ตายอย่างกระทันหันสงสัยว่ามีคนแอบใช้เวทมนต์เมื่อซอคิออนได้เห็นดังนั้นนะครับเขาจึงหันหน้าไปทางผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื้อจีน่าซึ่งก็ได้บอกว่าคุณนั้นเหรอที่เป็นคนทําแต่เธอครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์นั้นได้เวทมนต์นั้นมันยากเอามากๆและเวทมนต์ของเธอนั้นทําได้เพียงแค่พัฒน,นาการพวกมันไว้เพียงไม่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นและในหมู่พวกเราก็ไม่มีผู้พิเศษสายคําสาบอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ามีจริงๆล้วก็คนที่ทานั้นจะต้องเป็นคนนอกและเมื่อได้ยินดังนั้นเองครับซอจิวุนั้นก็ได้เหงื่อแตกออกมา แต่ทางฮันเตอร์สานะเขาหนึ่งนะครับก็ได้แอบคิดในใจนครับว่าซองจินวูนั้นนะ่ะจะต้องมีเหตุผลในการปกปิดตัวตนของเขาเองอย่างแน่นอนนั้นน,นะก็เธอนั้นก็จะไม่เปิดเผยเรื่องราวของซองจินวูและทางผู้นำซองคีออนเองนะครับเขาต้องก็ได้รู้สึกแปลกๆว่าการกระทำของอ็อในชุดหลังๆนะั้นมันดูแปลกเล็กน้อย แต่ในเวลานี้เองครับผมปฏิบัติการนั้นยังคงดำเนินต่อไปทุกคนนั้นก็แอบ,บอดใจไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาเข้ามาได้เปนานพวกเขานั้นก็ได้พบเจอกับออกยักษ์แล้วพวกเขานั้นไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าต่อไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ได้มีสมาชิกในทีมคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาตบไหลาทางผู้นําเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเนื่องจากว่ามีออกยักษ์อยู่ที่นี่ดละนั้นเราก็พวกเรานั้นควรที่จะเรียกท่านประธานดีกว่าไหมมันอาจจะเป็นอันตรายเราควรที่จะถอนตัวณเวลานี้ และเขานั้นก็ยังบอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ซองคีออนนั้นได้ปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำแต่ว่าทางเขานั้นก็รู้ว่าซองคีออนนั้นก็ไม่อยากจะรับหน้าที่นี้เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเรานั้นจะกลับไปในเวลานี้เองครับในใจของซองคีออนนั้นก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยหากการพิชิตดันเจี้ยรครั้งนี้ประสบความสำเร,ร็จแล้วก็เขานั้นก็จะได้ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการและนี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นฉลาดเป็นอย่างมากความปลอดภัยของผู้คนนั้นจึงต้องมาเป็นอันดับแรกทางผู้นำเขาจะะถออนนนตััวททาใหุ้กกคบโล่ง ทำการเก็บข้าวของครับทีที่เดินทางไปอย่างประตูพอท่อเลยทันทีใน,ในขณะที่กลับไปยังประตูพอท่อนี่เองครับผมทางผู้นำนะครับก็สั่งให้ทุกคนนั้นหยุดเพราะว่าตอนนี้ครับประตูพอท่อแล้นเกิดการผิดปกติอย่างรุนแรงซึ่งฮันเตอร์สาวสายเวทส,สวมแว่นคนหนึ่งนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เธอในกำลังจะออกไปแปลว่าคนที่ใช้เวทมนต์ชั้นสูงในการปิดประตูพอท่อในครั้งนี้นั้นจะต้องอยู่ในดันเจียนและทีมโจมตีณนปัจจุบันจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยซอจิวนุนได้คิดมาประมาณว่า ทำไมเขานั้นจึงไม่สังเกตเห็นมันได้นะแต่ที่เขานั้นอยู่ข้างนอกเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่เขานั้นไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของประตูพอท่อนั้นอาจจะเป็นผลมาจากความสามารถของบอสที่สามารถซ่อนล่องลอยเอาไว้ได้ตอนนี้ครับเหล่านักเวทหลายคนได้พยายามอย่างหนักนะครับที่จะทําการบดผนึกของประตูพอท่อนี้แต่ทุกคนครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีร่างกายนั้นโผล่เข้ามาด้านหลังของทีมโจมตีซึ่งร่างนี้ครับนั่นคือร่างของออกยากนั่นเองในช่วงเวลานี้เองครับผมทุกคนนั้นได้ประสบพบเจอความจริงว่า ผู้ขานั้นมีอาจหลีกเลี่ยงความโชคร้ายได้แล้วทั้งผู้นำน,นะครับจะอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยความเกรงกลัวออกตัวเนงครับได้เดินม,มาประจนหน้ากับทางซองคียอ,อนสมาชิกในทีมเขาจะได้ตะโกนอย่างรวดเร็วให้ทางกับตอนนั้นลุกขึ้นสู้เขานั้นคิดในใจว่าหากเขาต่อสู้ที่นี่นั้นเขาก็จะตายเปล่าๆมือเท้าของเขาสั่นไปด้วยความกลัวในเวลานี้เองครับออคนั้นได้ คำรามใส่หน้าของกัปตันขานั้นได้พูดภาษาและบางอย่างที่ไม่รู้จักและทําให้ออกข้างหลังนะครับรู้สึกตื่นเต้นและแทนนั้นเองครับออกที่ดูดลายนั้นเขานั้นก็ได้คำรามออกไปอีกครั้งหนึ่งและได้พูดออกไป2คําประมาณว่ามนุษย์ซึ่งสิ่งนี้เองครับผมทําให้ทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากอ๋อนั้นสามารถพูดภาษามนุษย์ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ออกนะครับก็ไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้ก็พูดเป็นคาๆไปนะซึ่งออกที่พูดคุยนะครับทางทันเตอร์หญิงที่สวม คนที่กำลังคุยกับพวกเขาอยู่นี้แน่แท้จริงแล้วก็คือสุดยอดบอสโดยที่ออกนะครับที่เป็นหุ่นเชิดนั้นก็ได้พูดไปประมาณว่าเป็นไงล่ะพวกมนุษย์ไม่สามารถต้านทางเมนต์ของเขาได้สินะที่นี่ไม่มีใครที่เป็นคู่ต่อสู้ขเขาได้เขาตั้จใให้ทางเลือกก็คือว่าคุณนั้นจะยอมที่จะถูกทหารของเขาฆ่าหรือจะตามทหารของเขาไปกัปตันนะครับได้ใช้ความคิดอยู่2ครข้างก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไปกับออกซึ่งซอจิวูครเขาก็ได้คิดว่าที่นี่นั้นไม่มีเพียงแต่บอสระดับสูงเท่านั้นแต่ยังมีอออออี I ีกกกกมมมาาาายยดั M ั A ังนนนนนน้ M ้ A ้โสท่จะะช ซึ่งกับตันนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าที่นี่นั้นมีออกอยู่มากมายและยังมีบอสอีกต่างหากโอกาสชนนนั้นจึงน้อยมากเขาต้อจะไปทําการเจราจาเผื่อว่าจะได้มีชีวิตรอดออกไปกับตันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตามหลังจากนั้นเองครับทางกับตันนั้นก็ได้หันมาพูดกับซอนจินวูและบอกไปว่าในระหว่างที่เดินไปนี่นะเขานั้นจะดึงดูดความสนใจของศัตรูให้ซอนจะินวูนั้นใช้โอกาสที่หลบหนีไปเสียและแจ้งแก่ทีมโจมตีหลักทราบแม้ว่าเขานั้นอาจจะตายแล้วเมื่อเวลาที่ทีมโจมมตตีีนนนนัั้้าาาถึงงแ่ก็็เเปคววรบบผิดดชออขขย นะเขาเดิมกัลตีได้เลยว่าเขาจะไม่สามารถรอดจากดันเจี้ยนออกมาได้แบบมีชีวิตอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับสมาชิกหลายคนในทีนั้นก็ได้เขียนบันทึกนะครับสั่งเสียเอาไว้ถึงครอบครัวขอให้ซอนจิบูนนะครับที่สามารถหลบหนีไปได้ส่งมอบให้แก่ครอบครัวพวกเขาแม้ว่าทุกคนนะครับจะหวาดกลัวแต่พวกเขานั้นพร้อมที่จะตายและหวังว่าซองจิบูนนั้นจะสามารถรอดออกไปได้เมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับซอนจิบูนนั้นเพียงแต,แต่ได้รับจดหมายลาตายนะครับ ก่อนที่จะถือมาไว้แล้วบอกไปว่าเขาจะไปมอบให้แก่พวกคุณเองและซอจิวูนะครับก็ได้ดูความผันผวนเวทมนต์นะครับที่เล่นรอดออกมาเขาได้คิดได้ว่านี่เหรอคือพลังของบอสขั้นสูงสุดผลลับไม่แน่นอนมากจริงๆในอีกด้านหนึ่งครับฮันเตอร์ซาเฮอินนั้นก็ได้มาอยู่ด้านนอกครับประตูผอทอและกำลังมหาซองจินวูแต่เธอได้ค้นหาแต่ก็ไม่พบตัวเขาเธอครับจะได้สงสัยว่าเขานั้นไม่ได้ทางานในทีมขุดเจาะอีกแล้วเหรอในช่วงเวลานี้เองหัวหน้าคนงานครับก็ได้มาทักทายฮันเตอร์ซาเฮอินเธอครับจะได้ถามว่าซอนูนนนั้้้ปเเเรจดภาาาาลขใฐก เธอนั้นก็เลยตกใจไปดีอย่างมากแล้วบอกไปว่าฮันเตอร์ได้ระดับอีอย่างเขาได้กลายเป็นลูกหับเข้าสูดเดอเจียนระดับเออย่างนั้นเหรอเขาไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอผู้ชายคนนี้นกำลังคิดอะไรกันอยู่แต่เมื่อได้ถึงการเผชิญหน้ากับเขาเมื่อวานนี้ครับเธอนั้นจะได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซาเฮอินนะครับจึงได้ต้องการเข้าไปในดันเจียนแต่เธอนะครับก็ได้ตระหนักได้เลยว่าเธอนั้นลืมถืออาวุธนะครับเธอนั้นจึงได้หันกลับไปครับยืงแท่งขุดนะครับจากหัวหน้าคนงานเพียงอันเดียวเท่าานเธออกมี็คื พวกขุดเหมืองนั่นเองไม่มีอย่างอื่นแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่หลังจากนั้นเองครับทางซาฮีอินก็ได้คืนพ่วกนะครับให้แกทางหัวหน้าคนงานซึ่งขานะครับก็ได้พูดกับทางซาฮีอินว่าคุณน่าจะเข้าไปด้วยมือเปล่าจริงๆอย่างนั้นเหรอก่อนที่เธอจะรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแล้วก็กลับมาหยิบพ่วกเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าไปในดันเจี้ยนตอนนี้ครับในดันเจี้ยนทีมโจมตีนั้นได้มาถึงห้องบอสแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นนะครับก็คือออกจานวนมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นน่ากลัวกว่านั้นคก็ื โอคารับออก4คนนะครับที่ยืนอยู่ข้าบันลังบันลังหนึ่งพร้อมกับอาวุธและชุดเกราะในมือซึ่งบุคคลที่อยู่บนบันลังนะครับก็คือจอเวตออกขั้นสูงสุดและเป็นบอสของที่นี่หลังจากนั้นเองครับผมบอสแล้วก็ได้กล่าวทักทายไปประมาณว่ายินดีต้อนรับมนุษย์หัวหน้าทีมทำให้หัวหน้าทีมนะครับรู้สึกมีสีหน้าเคร่งเครียดหากออกจำนวนมากสามารถออกไปจากประตูพอทอนี้ได้แล้วก็ เมืองเล็กๆนั้นจะต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนก่อนที่ระดับแนวหน้านั้นจะมาถึงอย่างน้อยที่สุดแล้วบอสตัวสุดท้ายนี้จะเป็นที่ต้องถูกกำจัดแต่ว่าความกดดันนะครับจากออกทั้ง4ตัวที่อยู่ข้างๆเขานั้นไม่ธรรมดาเสียละเกินหากสามารถกำจัดมันไปได้แล้วก็พวกเขานั้นก็จะคงจะถูกฆ่าอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วก็พวกเขานั้นจึงตังใจที่จะทำการโจมตีในคาเดียสังหารบอสซื้อทานทีมโจมตีก็รู้เจตนาลมของทางผู้นำเป็นอย่างนี้นะครับผมขอเพียงแค่ผู้นำนั้นออกคำสั่งเมื่อไหร่ก็สามารถดำเนินการได้นทนทัี พ่อมดออกนะครับที่ได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นกลัวเขาหรือเปล่าจากนั้นเวมทมนต์อโโซพลังด้านน่ากลัวรับก็ได้แผ่ออกมาซองคีออนนะครับที่เป็นผู้นํานั้นก็ได้รับแบกรับความรุนแรงนี้อย่างเต็มที่เขานันรู้สึกหายใจไม่ออกทาให้ทุกคนในทีมโจมตีครับรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาไม่คิดว่าในดันเจี้ยนระดับเอนั้นจะมีบอสน่ากลัวถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นหรอพวกเขาคิดจะต่อสู้กับออกตัวนี้จริงงั้นหรอหัวหน้าทีมนะครับจีได้พูดไปประมาณว่าทาไมพวกเขานนั้นจะถูกเรียกมาที่นี่ หากคุณต้องการจะฆ่าพวกเขาแล้วก็แค่ทหารออกก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่พ่อมดออกนะครับพูดมาก็คือว่าพีงแค่เพิ่มความสนุกสนานเท่านั้นยังมีเวลาอีกมากที่จะทําการฆ่าพวกคุณทีละคนเพียงขานั้นเพียงแค่เพิ่มความสนุกสนานให้แก่เหล่าทหาร พวกออน,นั้นได้ส่งเสียเชียร์ออกมาอย่างตื่นเต้นทางผู้นำนะครับจะได้ทาการตัดเพาอออกมาแล้วบอกไปว่าตอนนี้พวกเขาได้ไปเพียงแค่อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่ในสถานะศัตรูออกตัวนี้้นปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับเป็นของเล่นสามารถเยียบยาได้ตลอดเวลาผู้นำนะครับตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าให้ตายเถอะแลวเขาก็ได้พูดออกมาครับแล้วพร้อมวิ่งเข้าไปหาจอมเวทออกผู้ยิ่งใหญ่ในทันทีใบหน้าของสมาชิกที่คนนะครับเต็มไปด้วยความกลัว พวกเขาได้คิดว่าความแข็งแกร่งนั้นแตกต่างจนเกินไปและไม่มีการต่อสู้สนับสนุนใดๆผู้นำนะครับได้พุ่งเข้าหาบอสผู้ยิ่งใหญ่เขานะครับได้ทำการกระโดดขึ้นเตีงที่จะฟันใส่บอสตัวนี้ในทันทีแต่บอสนะครับไม่ทำการเร่งรีบเขาได้ไล่เวทมนต์นะครับแล้วก็มีแผ่นนับแข็งใหญ่นั้นโผล่ขึ้นมาทำการเป็นเครื่องป้องกันนะครับบอสในทันทีและหลังจากนั้นเองครับบอสนั้นก็ได้ทำการไล่เวทมนต์ต่อต้านแรงโน้มถ่วงครับทำให้กับตันที่กระโดดขึ้นไปในอากาศนั้นล่วงหล่นลงมา และกับตันนะครับก็ได้ถูกไล่เว้นบนแรงนุ่มถ่วงจับเวียงขึ้นเวียงลงหลายครั้งสีหน้าทุกคนครับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและจากนั้นเองครับร่างกายของกับตันก็ได้หายไปในอากาศซึ่งคนที่มาช่วยกับตันนะครับก็คือซองจินวูที่ได้มาช่วยเขาในขณะที่เขาเนี่องกำลังจะตายซองจินวูครับได้พูดมาประมาณว่าเดิมทีแล้วนี่เป็นดันเจี้ยนของเหล่ากิลฮันเตอร์เขานั้นไม่ควรจะแทรกแซงแต่ตอนนี้ทีโจตีนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากดังนั้นนะครับซองจินวูจะได้ถามกับ่่อยทีู ทั้งขาบัลลังนั้นก็ได้กระโดดเข้ามาด้านหลังของซอจิวเข้ากับขวาของเขาซอจิวูครับได้เหยียดมือออกไปอย่างใจเย็นและออแ้ก็ได้ถูกแช่แข็งในอากาศและซอจิวูครับไ็ได้ทําการโบกมือปรากกว่าออนน้นได้กระเด็นไปกระแทกเพดานจนเสียชีวิตในทันทีการกระทํานี้เองครับผมทําให้ทุกคนนั้นตกตะลึงซอจิวูไม่แม้กระทั่งจะมองผลงานของเขาเสียด้วยซ้าซอจิวูครับได้ถามกับผู้นําอีกครั้งว่าเขาจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่ดีคนเดียวได้หรือไม่กัปตันนะครับได้พูดออกมาประมาณว่าได้โปรดช่วยด้วย และออกพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่บนบอลลังนะครับคณะก็ได้มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นถึงความสามารถของซอจิวูเช่นเดียวกันตอนจิว so ู G u, ครับได้ลุกขึ้นและหมอกสีดำนั้นก็ได้ปกคลุมร่างเขาพ่อมดออนะครับมองด้วยเสียหน้าที่ตกตะลึงคณะไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบซอจิวูมาก่อนเลยลลงจากนั้นเองครับซอจิว so ู G นั้นก็ได้เรียกอีกริสไอออนแล้วก็กองทัพอันเดดของเขานั้นโผล่มาจากเงาีที่จะทําการต่อสู้แล้ว ซึ่งตอนนี้ครับซอนจีวูนั้นได้เรียกกองทัพเงาของเขาออกมาเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามระหว่างกองกระทับออกกับกองทัพเงาของซอนจินวูซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีรถคันหนึ่งนั้นขับออกมาที่ดันเจียนซึ่งคนคนนี้นะครับก็คือแผนกตัวสอบของสมาคมพันเตอร์นั่นเองทางหัวหน้าวูจิซอนะครับได้ลงจากรถและก็ตรงไปที่ประตูอ่อที่กำลังสยย่งสัญญาณแปลกๆตรงหน้าเขา แค่นัขนก็ได้สงสัยว่าทาไมซองจินวูนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เขาอยู่ในทีมขุดเจาะแร่นั้นเป็นเวลากระทรวันติดแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองครับหัวหน้าคนงานก็ได้ถามหัวหน้าวูจซอครับว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่หัวหน้าวูจซอครับก็ได้บอกไปว่าเขาั้นมาพบกับซองจินวู เขาได้ยินมาว่าซอจิวุนนั่นอยู่ที่นี่ซอจิวุนนั้นมีปัญหาอะไรไหมทางหัวหน้าทีมขุดเจาะนะครับก็เลยบอกว่าซอจิวุนนะ่ะทำงานเป็นคนขุดเจาะอยที่นี่และตอนนี้นะั้นก็ได้ติดตามทีมโจมตีเข้าไปอย่างดันเจียนเขาทํางานเป็นคนขุดแร่เขาเป็นคนที่เอาแน่อเอานอนไม่ได้แต่เขาเป็นคนพิเศษจริง,รงๆเขานั้นยังรู้จักซาเฮอินอีกด้วย ซึ่งทางหัวหน้าวูจิซอนะครับก็ได้รู้สึกประมาณว่าซอนจิบูได้ติดตามทีมโจมตีเข้าไปในดันเจี้ยนอย่างนั้นเหรอขณะนั้นเองครับก็ได้มีลมหายใจอะไรบางอย่างครับกระแทกเข้ากับใบหน้าของวูจิซอนทำให้ร่างกายของเขาสตันไปช่วขนาดหนึ่งเลยครับเหมือนกับว่าร่างกายของเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆหัวหน้าวูจิซอนครับจะได้หยิบเครื่องวัดระดับออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบค่าเว่นมวลและปรากว่าประตูพอร์ท่อนี้ครับส่วนสัญญาณเป็นระดับสูงสุดในบรรดาระดับเอเท่ากับว่าค่าเว่นมวที่เขาวัดได้ก่อนนนนนหห้้้าาาีีีผิดดทโจต ตามค่าของสมาคมที่ประกาศเอาไว้แล้วก็แปลว่าทีมโจตีนั้นจะต้องมีอันตรายแต่โชคดีที่ว่ามีฮันเตอร์ระดับ S 2คนเข้าไปแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในดันเจียนครับซาเฮอินนั้นดูเหมือนจะไม่เชื่อเธอนั้นได้มองดูซากศพออกนะครับที่กระจายอยู่ทั่วพื้นสงสัยว่าพวกเขานนั้นสามารถเอาชนะออกจํานวนมากนี้ได้อย่างไร และขนาดเดียวกันนั่นเองครับเธอนั้นก็สัมผัสได้ถึงคลื่นเวทหมดอนาสะพงกลัวซาเฮอินนั้นจะได้กำพัวในมือของเธอครับด้วยสีหน้าที่จริงจังมากกว่าเดิมเธอนั้นคิดว่าขึ้นที่เชอนั้นเพิ่งประทะมานี้เป็นของบอสก,ก็เท่ากับว่าซอนคียอนแล้วก็คนอื่นๆนั้นอาจตกอยู่ในอันตรายตัดภาพไมา่ได้ซอนจีวูครับตอนนี้กองทัพเงาของซอนจีวูนั้นเพอได้ทำสุดสงครามได้ถึงเมื่อ ยังไนเซลก็ตามครับพ่อมดออกที่อยู่บนบัลลังก์นั้นยังคงนิ่งเฉยเขาทั้นได้ดูถูกกองทัพเงาของซองจินวูซองจินวูนะครับได้ยิ้มเล็กน้อยเมินเฉยต่อคำดูถูกนะครับของราชาออกแต่นั้นเขานั้นก็ได้เปิดทักษะนะครับระดับ70ที่เขานั้นได้มาจากปราสาทอสูรนั่นก็คือสามารถเพิ่มความสามารถของทหารเงาของเขาเพิ่มขึ้น150%ตการกระทำครั้งนี้ทำให้ทุกคนนั้นดูตกใจไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นอาวุธสังหารที่กระทำโดยมนุษย์เหล่าอออ่มงพดก็ได้อตอกับกอทัพงาในทันที แต่ว่าก็ได้ถูกไอออนนะครับเวียงขวานออกไปกว่าดล้างกองทับออได้อย่างง่ายได้ กองทัพนักรบของซอจิบูนะครับได้ทําการกวาดล้างออสจำนวนมากเพราะกับอีกริสนะครับได้ยกดาบในมือของเขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอีก e ิริสสามารถฟันศัตรูด้วยดาบเดียวและออคทั้งหมด8ตัวนั้นก็ได้ตายลงซอจิบ so ู G เองก็ไม่น้อยหน้าครับเขานั้นก็ได้ยกกริสของเขาแล้วก็ฟันใส่ออคด้วยเช่นเดียวกันพลังการต่อสู้อันน่าทึ่งนี้ทําให้ทุกคนนั้นตกตะลึงพวกเขานั้นสงสัยว่าทําไมซอจิบ so ู G ที่มีพลังแข็งแกร่งเช่นนี้ถึงมาเป็นลูกหาซอจิบ so ู G นั้นได้ทําการวิเคราะห์ความแขงแขงขงงงงงแแแแกกกกรรร่่่่่่โดยววววมมมนนนนะะะะคัับขขขอ,ออะะอออออทพลลหาาาาาาาตสสู้้้้้ีเเเถจิไป แต่เขานั้นก็รู้สึกเหมือนไล้พลังเล็กน้อยเมืเ่อเผชิญหน้ากับเหล่าออกซึ่งจํานวนนั้นแตกต่างกันอย่างน้อย3เท่าและขนาดเดียวกันนี้เองครับก็ได้เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่ครับทำการกวาดล้างกองทัพเงาทั้งหมด ปรากฏว่าเปลนไฟนี่ครับเป็นฝีมือของพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองและเขานั้นก็ยังไม่ลืมที่จะย่อเย้ยกองทัพเงาครับของซองจินบูว่ากองทัพเงาของซองจินบูนั้นมันอ่อนแอทำให้สีหน้าของซองจินบูครับดูจริงจังมากยิ่งขึ้นพ่อมดออกนะครับก็ยังพูดอีกว่าตราบใดที่เขานั้นยังมีความสามารถทหารออกของเขานั้นก็สามารถเกิดได้อย่างไม่จํากัดเมื่อพูดอย่างนั้นนะครับซองจินบูจึงได้กระโดดขึ้นและเตียนโจตีใส่พ่อมดออกในทันทีพ่อมดออกผู้ยิ่ง แจองงองััีกคร้นึหลจากนั้นเองครับซอลจิวูนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าจอเวทออกในครั้งนี้นั้นแข็งแกร่งยิ่กว่าวอลแคนและมาทอสจริงๆพระนักตอการบังคับให้ตัวของซอลจิวูนั้นใช้พลังเวทหมดโดยการทำลายกองทัพเงาไปเรื่อยๆสถานที่แห่งนี้นั้นแตกต,ต,ต่างจากภารกิจเปลี่ยนอาชีพมากดัก ซอจูวูครับได้เปิดร้านคา้าซื้อยาฟื้นฟูหลังจากที่ดื่มยาเสร็จนะครับซอยจูนั้นก็ได้พูดออกมาประมาณว่าจากนี้ไปมันน่าจะเป็นอาาเขตที่แท้จริงของเขาซอนจูวูนะครับได้แพร่งเงาเขาไปยังศพออกทําให้พ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่ครับตกใจเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันนั้นได้ทําการเปลี่ยนอาหารของเขานั้นให้กลายเป็นศพได้จริงๆอย่างนั้นเหรอและซอนจูวูนะครับก็ยังพูดอีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกแกแล้วก็จะกลายเป็นเงาของฉันในไม่ช้าซอนจูวูนขณะทีี่ช้ไปยังพ่ออมดออนะครับ พอบอออนะครับก็ดูเหมือนจะพูดว่าดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แท้จริงแล้วแกคือชาโดว์คิงใช่หรือไม่ซอนจิบูครับได้ท้าให้ ั้งพ่อมดออกนั้นกับเขามาสู้กันตัวต่อตัวท่ววามกลางฝูงชนแต่พ่อมดออกตอนนี้ครับยังดูสับสนว่าถ้าเกิดว่าเขาไปชาโนคิงจริงแล้วก็ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อเขานั้นได้ตื่นขึ้น,นมาได้มีสิ่งเย็นในจิตใจของเขาก็นนคือการเห็นฆ่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยตอนนี้พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้หยุดคิดเรื่องชาโนคิงแล้วก็สั่งให้ทหารยามของเขานนั้นทาการไปหยุดซอนจิวูซึ่งตอนนี้เลยสามตัวนะครับซอนจิวู v นะครับก็ได้พูดไปว่าแกส่งแม่ทัพมาสู้กับเขาอย่างนั้นนเเหอองงงงัั้้้ขาาาก็จจจะะสส่่่แมททไไปบบูด ไอออนนั้นไปทําการต่อสู้กับทหารองครักษ์ทั้งสองฝ่ายนะต่อสู้กันอย่างดุเดือเดอเมื่อการต่อสู้ครับมาถึงทางตันก็ปรากฏว่าทางไอออนนั้นได้ใช้หัวทับกระแทกเข้าไปอย่างทหารยามของออกได้ทําการเตะอย่างต่อเนื่องได้ในทางกลับกันครับทางอีกิสนั้นก็สามารถลับมือกับทหารยามอีก2คนได้อย่างง่ายดายมันนั้นได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้และใช้ประโยชน์จากแรงผลักนี่เองครับทางการใช้ดาบสามารถกำจกัดศัตรูหนึ่งตัวได้อย่างง่ายดายตัดภาพมาที่ไอออนนะครับ ไอออนที่ได้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้เขานั้นก็ได้ใช้ขวานนะครับทุบเข้าไปอีที่ทหารยาจนหมอบไปนอนกองกับพื้นเลยหลังจากนั้นเองครับซอนจีวนูนก็ได้ส่งแม่ทัพคนสุดท้ายของเขาออกมานั่นก็คือแทงนั่นเองและแทงนะครับก็ทําการปิดฉากแม่ทัพคนสุดท้ายของทางพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จและดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับแม่ทัพของซซนจีวูนั้นจะแข็งแกร่งกว่าราชาออกนั้นเห็นผู้คุ้มกันของเขาถูกฆ่าตายชินนี้เขานั้นก็โกรธมาก จากนั้นเขาก็ใช้เวทมนต์คำสาปอันทรงพลังครับโจมตีศซองจินูได้มีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าซองจินูนั้นไม่เป็นอะไรเลยได้มีเสียงดังเกิดขึ้นครับแต่ซองจินูนั้นก็สามารถลบล้างพลังนี้ได้อย่างง่ายด,ดยายพ่อะมดผู้ใหญ่ครับตกใจเป็นอย่างมากที่ซองจินูนั้นสามารถถอนคำสาบได้ซองจินูครับจะได้พูดกับพ่อมดออฟไปว่าหน้าเสียดายที่คู่ต่อสู้ของแกนั้นคือฉัน จากนั้นซาจูวูครับก็สั่งให้ทหารเงาของเขานั้นใช้ลูกบอลขยายพลังเวทนะครับที่เขาได้มาจากปราสาทอสูรนั้นทําการขยายเวทมนต์ลูกไฟให้มันใหญ่ขึ้นทําการโยนใส่พ่อมดออกและเมื่อเผชิญหน้ากับเวทมนต์ที่บวกการโจมตีขึ้นไป2เท่านี้เองครับผมเขานั้นก็ไม่สามารถต้บบนานทานได้รับการโจมตีเข้าไปเต็เตมๆพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้เดินออกจากทะเลพงใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสายตาร่างกายของเขานั้นแทบจะสุกในทันทีในเวลานี้เองครับซาเฮอินนั้นก็ได้เข้ามาด้วยสาาาาายยยตตทททีีีี่่่่่่ไไไมมมมมเชชือออัััวว์ญิจจนนนนนกููด้้ ไยงไในเวลานี้เองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตให็นซาเฮอินเธอนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากหลังจากที่ยืนยันว่าทุกคนสบายดีนะครับซาเฮอินนั้นก็ได้ถามว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นแต่จงหวานั้นเองครับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความโกรธคำนั้นได้ใช้เวทมนต์กับตัวเองทําให้ร่างกายของเขานั้นขายายใหญ่โตคำนั้นได้จ้องมองไปที่ซ so อจินบูเขาแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะทำการจัดการซอจินบูณตอนนี้ซอจิน so บูครับได้มอง พ่อมดออกนะครับขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังและซอนจิวูครับก็ได้นึกถึงช่วงเวลานะครับที่เขานั้นได้ไปเชิญหน้ากับปีศาจที่ตัวยักษ์หน่อยซึ่งซอนจิวูเขาก็ได้บอกว่าเวลาได้เขาเจอสัตว์ประหลาดยักษ์นี่นะดูแช่งไม่ดีสิเหลือเกินแต่การที่มันนั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ในคราวนี้ก็โทษเขาไม่ได้ ซึ่งพ่อมดอ๊อกนะครับเมื่อเห็นว่าซอนจิบูประเมินเขาต่ําไปนะครับพ่อมดอ๊อกยิงย่งโกรธมากยิ่งขึ้นได้ใช้การโจมตีด้วยเปลวไฟอันรุแนแรงครับด้วยพละกกาลังทั้งหมดของเขาใส่ซอนจิบูแต่ซอนจิบูก็สามารถหลบการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายได้และไปปรากฏตัวต่อหน้าพ่อมดอ๊อกผู้ยิ่งใหญ่และแทงไปที่ดวงตาของเขาซอนจิบูนั้นยิ้มเล็กน้อยแลวบอกว่าการที่ร่างกายของแกนั้นตัวใหญ่จนเกินไปแล้วก็ ก็เสี่ยงต่อการโดนโจมตีมากยิ่งขึ้นพวกที่ใช้เวทมนต์นะจะไม่สามารถหลบการโจมตีอันรวดเร็วของนักฆ่าได้อย่างนั้นหรอกอาพวกเขานั้นไม่มีบอดิการดาบคอซอนชิบูนะครับได้เคลื่อนไหวดังพายุโจมตีใส่ราชาออกอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันนี้เองครับหัวหน้าวูจิซอนนั้นก็ได้เข้ามาอันนั้นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไซอิหอินนั้นได้อธิบายว่าสัตว์อันเชิญเหล่านี้นั้นถูกเรียกมาโดยซองจินวูหัวหน้าวูจีซอนครับจึงได้รู้สึกสับสนเล็กน้อยผู้ชายคนนั้นแท้จริงแล้วคือซองจินวูใช่หรือไม่ซึ่งไซอิอินนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วหัวหน้าวูจีซอนครับจึงได้รู้สึกโล่งใจ ดูเหมือนกับว่าซองจิวูนั้นจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วข้านั้นได้เห็นฮันเตอร์ซองจิวูระด,ดับ S สนั้นสามารถพิชิตดันเจียนชั้นสูงสุดของระดับ A ได้เพียงลําพังเขาไม่เพียงแต่จะเป็นฮันเตอร์สายต่อสู้ชั้นําเท่านั้นแต่ข้านั้นยังเป็นผู้ใช้เวทมนต์อันเชิญได้อีกด้วยซาเฮอินนะครับจึงได้ถามกับัวหน้าวูจิซอไปว่าคุณนั้นรู้จักซองจิวูมากน้อยแค่ไหนวูนาวูจิซอนนะครับจึงได้บอกไปว่าอันที่จริงคำนั้นรู้น้อยมากเกีกกเเ่ยวกันนบอออกกซองจิวูในเวลา ที่ที่สูญเสียอากาศไปเขานั้นแทบไม่มีโอกาสชนะเลยซอนจิวูครับมองดูพ่อมดออด้วยความน่าสงสารจากนั้นครับเขานั้นก็ได้นำกองอาหารของตัวเขาเองครับทำการจัดการพ่อหมดอีอีฝ่ายนั้นได้รี่ร้องออกมาและระบบนั้นก็ได้แจ้งว่าตอนนี้ตอนนี้บอสดันเจียนั้นได้ถูกกำจัดแล้วซอนจิวูครับสามารถกำจัดพ่อมดอ้อได้สำเร็จเขานั้นกำลังจะลูบโลของรางวาัลแต่ท่านดนั้นเขานั้นก็คิดว่าดันเจียนนี้คือดันเจียนของทางฮันเตอร์กิลดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าซอนจิบูนะจ,ะนจรัจไรัไ้นจะ ราชาออกเขานน้นได้ใช้เงานะครับเขานั้นเตียยที่จะปลุกราชาออกนะครับให้กลายเป็นทหารเงาของเขาและเงาจำนวนนับไม่ถ้วนครับก็ได้อลอยออกมาจากล่างของราชาออกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ครับใบหน้าของทุกคนนะั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากพ่อมดออกในะตอนนี้นั้นได้กลายเป็นทหารเงาของซองจินวูแล,แล้วซองจินวูนั้นยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกดีใจว่า ในที่สุดเขานั้นก็ได้กลายเป็นทหารเงาของเขาและหลังจากนั้นเขาก็คิดว่า,าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีโดยซอจูวูครับตัดสินใจที่จะให้ชื่อของเขาว่าทัชและซอจูวูนก็ได้ทำการปลูกกองทัพออกนะครับให้กลายเป็นทหารเงาของเขาอีกด้วยเพื่อความแข็งแกร่งให้แก่ชาโดอาร์มี่ของเขาโดยตรงคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วหลังจากปฏิบัติการสำฤทธิ์ผลนะครับหัวหน้าวูจิซอนนั้นก็ได้เข้ามาท้าทายซอจูวูซึ่งนี่ก็ทำให้ซอจูวูนตกใจเขาแค่ยุ่งกับการต่อสู้กับสัต,ต,สกกตว์ เขาจะหนีอย่างไร หัวหน้าวูจีซอนะครับได้ตะโกตนต่อหน้าทุกคนและบอกไปว่าข้อมูลของซอนจินบูนี้จะเป็นความลับสูงสุดของทางสมาคมไม่สามารถรั่วไหลได้และนี่เป็นวิธีการดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาจินบูนั้นแสดงเห็นถึงความสามารถแล้วว่าเหนือกว่าฮันเตอร์ระดับเอสเขาได้แสดงความสามารถนี้ต่อหน้าทางสมาคมฮันเตอร์ที่มีเงินทุนมากที่สุดและจำนวนฮันเตอร์มากที่สุดในประเทศและจากนั้นเองครับหัวหน้าวูจีซอนก็ขอให้ซอนจินบูนั้นออกไปพร้อมกับเขาพร้อมกับทีมซอนจินบูครับจะได้ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขานั้นจจจะะะพพบบบเเอออกกัััไไไรรรร้้้้้้าา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 งงววว่่่่ตตตนนนนีนะขนนดดแแสปญหห็ ขอบุณซอจวิวว่าซอจิวูวนั้นเป็นคนทําให้ทีมโจมตีนั้นปลอดภัยอ้งกับตันทีมแล้วก็ทีมโจมตีทุกคนฮับต่างขอบุณซองจิววและโค้งคํานับอย่างสุดซึ้งซองจิวูวครับจะได้แสดงความจริงใจและหยิบจดหมายลาตายก่อนหน้านี้ครับที่เขานั้นได้มาจากฮันเตอร์หญิงคนหนึ่งนั้นส่งคืนให้แกเธอซอจิวูวนั้นได้บอกไปว่าตอนนี้บุคคลนั้นรอดชีวิตแล้วไปส่งมอบมันด้วยตัวเองเถอะเมื่อซอจิวูวครับถูกพาออกไปซาให้อินนั้นก็ได้แสดงความไม่เต็มใจออกมาครับที่ยังไไไมม่่อยาาาาากกกใหหห้้้้ซจจวววววนนนนนนนัันนัััปลงงงเเคครบสสึส็ววนนด ซาไฮอินแล้วบอกไปว่ารอประธานทําให้คุณนั้นถึงถือพวกมาซาไฮอินนะครับจึงได้ตอบอย่างหน้าแดงไปว่าเธอคิดว่าฉันนั้นเป็นคนแปลกหรือเปล่าซาไฮอินได้พูดไปด้วยสีหน้าที่เขินอายครับและมีอารมณ์ที่แตกต่างในดวงตาของเธอตัดภาพมาที่ยูจินโฮครับรยูจินโฮนั้นกำลังรออยู่ในร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งเขานั้นกำลังรอการมาของซองจีบูอย่างใจจดใจดจอ่อเพื่ออจีบูนะนตดสินใจถึงเรื่องชะตากรรมของเขาและในเวลานี้เองครับผมซองจินบูนั้นก็ได้เดินเข้ามาข้างในและได้ไปหายูจินโฮในทันทีโดยที่เขานั้นทันทีีท่่เเเขาาาพิงออกกกจจดันันนมครบ็ ามายูจิโนโฮนครับได้ทักถ่ายซอนจินวูแล้วก็ได้นั่งลงยูจินโฮนั้นได้เล่าว่าเมื่อเร็วๆนี้เขานั้นได้ไปเจรจาก,กับพ่อของเขาแต่ว่าลุงของเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประตูพอร์ทัลสีแดงให้ฟังคนก็คือว่าถ้าหากว่ายูจินโฮนั้นต้องการที่จะเป็นผู้นํากิลแล้วก็จําเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากซองจินวู ซึ่งยูจินโฮนั้นยังได้บอกอีกว่าคําพูดของเขานี้อาจจะทําให้ทางตัวของซอจีวูนั้นรู้สึกกดดันหลังจากที่เขาพูดจบนะครับเขานั้นก็รู้สึกกังวลมากและได้เหงื่อตกออกมาหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ทางซอจงอินซึ่งเขานั้นก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าเหตุไฉนทาไมซอจีวูนั้นถึงได้เข้าไปในประตูดันเจียนและจุดประสงค์เขานั้นคืออะไรทาให้เขานั้นต้องไปแทรกแซงการต่อสู้เดิมทีเขานั้นเป็นแค่พนักงานยกกระเป๋าเท่านั้นแต่เพราะว่าทีมโจมตีนั้นได้ถูกโจมตีเขาา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 านน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 ััั้้้้ไไไมมมมมม่่่่่ีีททงงงงเลืืออ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 กกกจจจตตยคดดดิซววูสรรถญช์ํ เลยและสามารถเปลี่ยนสัปปะหลาดที่ตายแล้วให้กลายเป็นพรรคพวกของตัวเองได้อีกมากเขานั้นเป็นผู้ชายที่ส่งพลังออกมามาก,มากซอนจงอินนะครับจะได้วิเคราะห์ความเห็นกันของซอนจีวแูและหันกลับไปถามทางซอนคียอนว่าพวกเรานั้นสามารถเปรียบเทียบก,กับเขาได้หรือไม่ก็เลยพูดไปประมาณว่าสามาชิกแต่ละคนนั้นสามารถแบ่งงานและร่วมมือกันเพื่อที่จะเสริมซึ่งกันและกันได้และรับผิดชอบในการโจมตีการพ้องก,กันและการสนับสนุนถ้าสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ซอนจีวูนั้นเกินกว่าความเข้าใจของพวกเราไปอย่างมากและซอนคียอนนะครับจะไดามัับอ,อ่รพพเเีย A งงลหื มจูนอินนะครับคิดหนักแล้วบอกไปว่าแม้ว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าโดนสับปะหลาดล้อมแล้วก็เขานั้นก็อาจจะไม่ไหวด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นรู้สึกอับอายในฐานะชื่อของอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของนุศยชาติทาง้งซอนคีออนนะครับจะได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ควรก้าวไก่การดําเนินงานของทางสมาพันธ์ฮันเตอร์แต่อย่างไรเสียก็ตามเรานั้นต้องการให้ซอนจินวูนั้นเข้าร่วมกับทางสมาพันธ์ของเราให้จงได้ ในวันรุ่งขึ้นนะครับได้มีนักข่าวกลุ่มใหญ่นั้นมาที่สมาคมฮันเตอร์และก็ได้มีรถคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ริมถนนซึ่งในรถนะครับก็ได้มีดาราท่านหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลีมิงซุงซึ่งลีมิงซุงนะครับก็กำลังพูดคุยกับเรื่องรายงานข่าวในวันนี้และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีรถ2คันนะั้นมาจอดหน้าสมาคมซึ่งคนที่ลงมาจากรถคันแรกนะครับนั่นก็คือประธานของกิลพยักขา่าเป็กยุนโฮนั่นเองส่วนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือซอจงอินประธานของสมาัค์ฮันเตอร โดยเหล่านักขานครับได้เชื่อว่าผู้นำทั้งสองคนนี้ครับจะมาที่นี่เพื่อที่จะรับสมัครทางรีมิงซุงเข้าสู่กิลของตนเองผู้นำทั้งสองคนนะครับได้ลงมาจากรถพวกเขานั้นก็ได้พูดคุยกันโดยประธานเบคนะครับได้บอกกับทางซอจงอินไปว่าเขานั้นได้ยินมาว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับทางสมาคมฮันเตอร์เมื่อวานนี้ซึ่งซอจงอินครับก็ได้บอกไปว่าก็ดีกว่าที่ทางกิลพยาขาวได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับเไปเมื่อครั้งก่อนหน้านั่นแหละการพูดคันนี้ครับทำให้ประธานเบคนั้นรู้สึกโกรธมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีซงจินวูแล้วก็ทาง2กลุ่มชั้นยอดของพวกเขานั้นก็จะถูกกวาดล้างกันไปหมดแล้วประธานเบ็คนะครับจึงได้บอกไปว่า ละท่าศีลธรรมก็ควรจะให้ทางซอจุงอูนั้นมาเข้าร่วมกับกิลพยักขาวเพราะว่ากิลพยักขาวนั้นได้สูญเสียคนในองค์กรไปจํานวนมากเราต้องการให้เขานั้นมาช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์ของพวกเราซึ่งทางซอจุงอินครับก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยออกมานะครับทั้งคู่นั้นเริ่มจะที่จะตีกันอีกครั้งหนึ่งแต่จู่ๆนะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งครับเดินมาข้างหลังพวกเขาซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลีแทกวี v. เอาน,นได้พูดมาประมาณว่าทั้งประธานเบคแล้วก็ทางซอจุงอินนั่นนะ่ะทั้ง่นนั้นาอลอลวยเห ก่อนที่ท้องคูดเขาจะพูดกับทางริมแทกุลไปว่าไม่ต้องมาสอดซึ่งิมแทกุลนะครับก็ได้เข้าใจสถานการณ์นี้แต่โดยดีซึ่งิมแทกุลนะครับแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้นำนะครับของกิลชั้นนําในประเทศเกาหลีหลังจากนั้นเองครับผมทางลีมินซุงนะก็ได้ลงมาจากรถพร้อมด้วยนักข่าวครับที่ล่ายล้อมเขาในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมซอจีบุนั้นก็ได้มาที่หน้าสมาคมฮันเตอร์พอดีครับซึ่งเขา้ก็ได้ถูกเหล่านักข่าวนั้นล้อมไว้ ใน,นที่สุดนะครับซอนจิวูนนั้นก็ได้ทําการขยับขยื่นตัวนะครับจาสามารถฝ่าด่านนักข่าวมาได้แต่ก็ถูกผู้คุมกันนะครับของทางลีมินซุงนะครับหยุดเอาไว้ โดยที่ทำบริการนะครับก็ได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่าแกยังไม่อยากตายแล้วก็จงหยุดเสียเดี๋ยวนี้ซึ่งในขณะที่เขากาลังดูซอนจิวูเสียงดังนี่เองครับผมก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโดยเสียงนี้ครับพูดมาประมาณว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่สามารถผ่านไปได้โดยคนที่พูดนะครับนั่นก็คือประธานของสมาคมฮันเตอร์โกกุนฮีนั่นเองโดยทางประธานโกนะครับได้บอกไปว่าซอนจิวูนั้นเป็นแขกของเขาสิ่งนี้ทําให้ทางลีมินซุงนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากประธานนั้นได้เพิกเฉยตอ่อลีมินซุงและก็ได้น ซึ่งซอนจิวูนครับได้เข้าสู่สมาคมฮันเตอร์ภายตใต้การนำของประธานโกกุนฮีซึ่งทางลีมินซูนครับเขานั้นก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากเขานั้นได้มองดูนักข่าวโดยเขานั้นได้พูดอย่างเชื่อช้าไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วทางสมาคมและเจ้าหน้าที่นั้นต่างก็ต้องการเวลาที่จะหาลือกันแล้วก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นนะครับซึ่งเสียงนี้ก็ได้ดังมาจากทางหัวหน้าผู้ิกักวูจินซอน,นั่นเองซึ่งวูจินซอนและคนอื่นๆครับก็กำลังขวางประตูซึ่งวูจินซอน,นไ้พูมาปมา,า,า,าป่น้นัจะทกากรรวัดรดัดดะบครั้งที่ ห้ามใครเข้าไปก่อน11โมงโดยเด็ดขาดทางลีมินซุงนะครับที่ได้ยินเสียงดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจ หลังจากดูเวลาและรหัสนะครับต้องพูดได้เลยว่าเขานั้นจะต้องรอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแต่นักข่าวนั้นก็ยังอยู่ที่นี่เขาจึงได้ตระหนักได้เลยว่าเขานั่นจะเป็นที่ต้องไปแล้วไม่ใช่นั่นแหละก็เขานั้นจะยิ่งน่าอายมากยิ่งขึ้นโดยที่ทางลีมินซุงนะครับได้พูดกับทางวูจิซอไปว่าพ่อของเขานั้นก็คือรองประธานของบริษัทยูจินคอนสตรัคชั่นและได้เตือนหัวหน้าวูจิซอไปว่าอย่าทำตัวโง่เขากับเขาเพราะไม่รู้บอกว่าทางวูจิซอนั้นจะต้องแบกรับอะไรไว้บนบ่าซึ่ง ก่อนที่ทางรีมินซูนนครับจะตะโกนออกไปด้วยความกวแล้วบอกไปว่าไอคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะมันเป็นผู้ปลุกพลังยอดเยี่ยมอย่างนั้นเหรอทางวูจินซอนครับจะได้ถอดแว่นกันแดดออกแล้วก็ได้เผยแร่รัศมีของเขาออกมาและเจตนาฆ่าก็ชัดเจนในดวงตาของเขารัศมีอันน่าสยดสยอนี้ครับทำให้ทางรีมินซุนแล้วก็ทุกคนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากตัดภาพมาในสมาคมนะครับตอนนี้ทางประธานเบคซอจุงอินแล้วก็ทางประธานโกนั้นก็ได้นำซอจีวูไปที่ห้องวัดระดับซึ่งตอนพาไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีเงาำด,าดาำๆน,นั้นปราหใะลดจ ซึ่งประธานโกนะครับก็ได้พูดอย่างใจเย็นและบอกไปว่านี่คือนี่คือพลังของคุณใช่หรือไม่ซองจูวุน,นะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้น,ะนั่นนะเขาพยายามปกปิดพลังเขาเอาไว้แต่ว่า หลังจากที่ได้มีคนเห็นจำนวนมากแล้วมันจึงยากที่จะปกปิดความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นในครั้งนี้ครับซองจูวูนั้นจะได้เรียกทหารเงาของเขาออกมาและได้ปล่อยขึ้นพลังเวทมนตร์อันทรงพลังไปทุกที่ไม่เพียงแต่ประธานโกเท่านั้นครับที่รู้สึกผวาแม้กระทั่งประธานเบคหรือแม้กระทั่งซอจงอินเองหรือแม้กระทั่งทุกคนในห้องนั้นตาก็หวาดกลัวพลังเวทนี้ในทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนนะครับชารโดอาร์มี่ของทางซองจูวูนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเขานั้นสามารถเรียกชารโดอาร์มี่ได้มากกว่า100นหาน,นันรึ่กตกตง,น,งนั้นอย ทานเบคไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นเองครับผมทางสมาคมนั้นก็ได้ออกใบอนุญาตฮันเตอร์ฉบับใหม่ให้แก่ซอนจินวูและเตรียมที่จะพูดคุยเรื่องข้อเสนอแต่ซอนจินวูนั้นก็ได้บอกไปว่าคขานั้นมีบางอย่างที่ต้องทำเขานั้นจึงได้ปฏิเสธและผลักประตูออกไปทา้งประธานเบคและก็ซอนจงอินนะครับเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบพยายามห้ามซอนจินวูแต่ซอนจินวูนะครับก็ได้เพิกเฉยนะครับได้ผลักประตูออกไป ซอนจิวูผพักประตูออกไปนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้เห็นแสงไฟสว่างจ้าจำนวนมหาศาลซอนจิวูนั้นได้ตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าและตัวแข็งทื่อนักข่าวทั้งหลายนั้นได้มาถ่ายรูปซองจินวูอย่างเมามันแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่โรงเรียนนะครับของซองจีอาตอนนี้ครับฮานซงอีนั้นก็ได้โชว์รูปของซองจิวูที่ได้ออกข่าวครับให้แกทางซองจีอาดูซึ่งเธอนะครับก็ประหลาดใจว่าพี่ชายของเธอนั้นเก่งถึงขนาดได้ออกทีวีอย่างนั้นเลยเหรอเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นในการทดสอบครั้ง เเขาบอกไปว่าไม่ว่าผลการทดสอบนั้นจะเป็นเช่นไรเขานั่นจะลาออกจากวงการบันเทิงและเข้าสู่การต่อสู้ในโลกดันเจียนเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติเขาจะอูที่ตนให้แก่อาชีพการเป็นฮันเตอร์และการการสุนทรพจ์อันเล่าร้อนนี่เองครับผมก็ทําให้เราฟุ้งชนนะครับหันมาสนใจเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้หันไปถ่ายรูปเขาซึ่งก็ทําให้เขานั้นแอบมีความสุขซึ่งในระหว่างที่เขาโดนถ่ายรูปนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้ที่กับตัวเองนะครับบอกไปว่าเขานั้นได้รับการประเมินเป็นฮันเตอร์ระดับเโดยใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้น ฮันเตอร์นั้นเป็นกำลังหลักของมนุษยชาติเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีทั้งรางวัลและกิตติยศเขาต้องจะลงจากอาชีพดาราเพื่อที่จะไปปกป้องพลเมืองนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของเขาตอนนี้ครับทางลีมินซุงนั้นมีความสุขมากในมุมมองของเขาแต่เขาได้มีความสุขเพียงแค่3วินาทีเท่านนครับหลังจากนั้นเองครับเหล่านักข่าเราะะก็ได้ให้ความสนใจไปที่ทางสมาคมว่าตอนนี้ทางสมาคมครับได้เปิดเผยฮันเตอร์ระดับเคนที่10ของเกาหลีแล้วเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมทุกคนนั้นจึงได้เข้า้าาาาไไไปปยยังงงงงงสสมมมมมมคคคโดททีีีีี่่่่ใรใรรรนนนจิิซุอออกกตึเเบข็ู สับสนว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ข่าวนั้นได้รายงานไปทั่วทั้งประเทศแล้วครับว่าโซจิวูนั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับเอ แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ยูจินโฮนะครับยูจินโฮนั้นได้มาขอโทษพ่อของเขาที่เขานั้นไม่สามารถรับสมัครโซนจิบูเข้ามาในกิวได้แต่หลังจากนั้นเองครับผมยูจินโฮนั้นก็ได้บอกพ่อไปว่าแท้จริงแล้วโซนจิบูนั้นนะเขาอยากจะก่อตั้งกิวของตัวเองเขาต้องการให้ทางยูจินโฮนั้นเป็นลอประธานพอยูมยองฮันได้ยินคําพูดนั้นนะครับเขานั้นก็รู้สึกผ่อนคลายหลังจากนั้นเองครับผมทางยูมยองฮันนั้นก็ได้ถามกับทางยูจินโฮไปว่ารู้หรือไม่ว่าทําไมเขาถึงถึงก่อตั้งกิวฮันเตอร ซึ่งทางยูจิโฮนะครับก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่เพราะว่าอาชีพฮันเตอร์นั้นมีกำไรมากกว่าอย่างนั้นหรอทางยูมมยองฮันนะครับจะได้สายหัวออกมาแล้วบอกไปว่าเงินน่ะเพียงพอแล้วแต่ความตั้งใจดั้งเดิมในในการก่อตั้งกิวฮันเตอร์ของเขานี่ย เพื่อที่จะทําการปกป้องฮันเตอร์ของเราในขณะที่พลังของพวกเขานั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมีเพียงไม่กี่กรณีที่ความแข็งแกร่งของฮันเตอร์นั้นจะเทียบเท่ากับกองทัพทั้งประเทศถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ทําอย่างนั้นได้จริงๆแล้วก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและอยู่เหนือสุดของคลาสเอสถ้าเกิดว่ามีฮันเตอร์แบบนั้นปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วก็นายคิดว่ากฎหมายหรืออํานาจของสาธารณนนะัฐจะสามารถปกป้องเราได้เสมอไปอย่างนั้นเหรอกิ้วนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับสมัครฮันเตอร์ที่น่าเชื่อถือไไม่่ใชเเพพพหาางินนแแลละกกก็ด้้บบัววข พ่อของยูจินโฮครับยังพูดต่ออีกว่ายูจินโฮนั้นได้ผ่านการรับรองการเป็นหัวหน้ากิลแล้วเขาน้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูจินโฮดําเนินการให้ดีรับสมัครคันเตอร์ที่น่าเชื่อถือและส่งพลังและพวกเขาจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดในอนาคตยูจินโฮครับได้ขอบคุณพ่อของเขาที่ไว้วางใจแต่วินาทีต่อมาครับเขานั้นก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ทําให้ทางพ่อของยูจินโฮครับรู้สึกสับสนเล็กน้อยยูจินโฮครับได้แสดงสีหน้าอย่างจริงจังและบอกไปว่าอขาต้องการไปเข้าร่วมกิลของซอจินวูตัดภาพมาที่ซซออองจจิินนนนนนววููรััตี้้้ไดถกกลลล่่าาามยเหข ซึ่งประธานเบ็กนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือซอนจินบูแต่พอแตะไปที่ซอนจินวูครับเขานั้นก็รู้สึกทําอะไรไม่ถูกจากนั้นก็ได้เกิดเสียงอะไรบางอย่างภายในวินาทีต่อมาซอนจินวูนั้นก็ได้หายไปแล้วและเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในพิพตาและหานจากสถานที่ที่นักข่าวนะครับไลยล้อมไปกว่า10เมตรเอานะครับได้ทาการสวมมงแล้วก็จากไปอย่างเงียบๆซึ่งทุกคนนะครับรวมถึงนักข่าวก็รู้สึกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นซอนจองอินนะครับได้ยิ้มเล็กน้อยได้เดินออกมาเขานั้นก็ได้เห็นประธานเบ ซึ่งประธานเบคนะครับก็ได้พูดกับตัวเองว่าซอจิวูนั้นรวดเร็วไปอย่างมากจนตาเขานั้นมองไม่ทันเลยแม้ว่าเขานั้นจะรู้ว่าซอจิวูนั้นแข็งแกร่งมากแต่เขามันไม่คิดว่าซอจิวูนั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้การปลุกพลังครั้งที่สองนั้นมันน่าสนใจขนาดนี้อย่างนั้นเหรอเขานั้นได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งและเป็นความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆหรือว่าบางทีเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ความสามารถนั้นสามารถเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆหลังจากนั้นเองครับผมท่าหวงตรงซูนะครับท ทางตัวเขาครับที่กําลังนอนป่วยอยู่ประเทศเอ็มนะครับก็ได้กัดฟันอย่างเงียบๆเขาได้บอกไปว่าซอนจิวูนั้นจะมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยสินะหลังจากนั้นเองครับโกมก็ได้ตัดภาพมาที่ซอนจิวูตอนนี้นะครับเขานั้นได้นําสมบัติที่เขานั้นได้มา ปให้แก่นักประเมินสมบัตินั่นเองโดยคันนั้นได้แนะนําว่าอุปกรณ์นี้นั้นจะทําให้พลังเวทมนต์นั้นเพิ่มขึ้น100%ถ้าเกิดว่าเป็นซอจงอินเห็นมันละก็เขาคงใช้เงินจํานวนมากเพื่อที่จะซื้อมันอย่างแน่นอนแต่นักประเมินสมบัตินะครับได้ถามกับซอจิบูไปว่าซอจิบูนั้นได้มาอย่างไรซอจิบูนครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นได้มาจากดันเจียนอันนประเมินสมบัตินะครับจะได้บอกไปว่าโอเคนะเขาจะนําของชิ้นนี้ไปประมูลอย่างรวดเร็วซอจิบูนครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นต้องการซื้ออุปกรณ์ที่สามารถทนความร้อนได้เพราะเขาจะทําการพิชิตปราสาทอสูรโดยเร็วที่สุดเขาจึงอยากจะถามว่ามีอุปกรณ์ป้องกันพลังไฟที่ดีที่สุด ซึ่งทางนักประเมินสมบัตินะครับเขานั่นก็ได้ตกตะลึงและจึงได้นำซอนจิบูครับไปยังโกดังเก็บอุปกรณ์ซึ่งสิ่งที่ซอนจิบูเห็นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีทองคําหลากหลายซอนจิบูครับรู้สึกสับสนมากและบอกไปว่าไอชุดเกราะนี้นะมันมีแค่กระจกบางๆป้องกันอยู่เท่านั้นมันดูเหมือนไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆเลยอนักประเมินสมบัตินะครับจะได้กล่าวไปว่าอยาประเมินกระจกแก้วนี้มันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้แต่ฮันเตอร์ดับเอกนั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะมันได้อย่างเต็มกำลังหากคุณไม่รากกกก็จจะะลงดไ้้้้้นนนนัตีีวทขขใ เป็นของคุณเมื่อซอนจูวูได้ยินดังนั้นนะครับขานั้นก็รู้สึกดีใจขึ้นมาในทันทีซอนจูวูครับได้กำหมัดแน่นหายใจออกขานั้นเตียนที่ต่อยไปด้วยพลังอันน่ากลัว ต่ทางนักประเมินสมบัตินะครับก็ได้พูดอย่างรวดเร็วไปประมาณว่าอันที่จริงเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นแหละทำไมต้องจริงจังด้วยออนจิวูนะครับจะได้พูดไปอีกว่าเขานั้นต้องการเห็นอาวุธด้านนั้นนะครับผู้รับผิดชอบอีกคนหนึ่งจะได้พาซอนจิวูไปที่แผนกอาวุธนั่นเองและพอซอนจิวูจากไปนะครับนักประเมินสมบัตินะก็ได้พบรอยแตกบนแผ่นกระจกเขานั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากซอนจิวูน,นั้นยังไม่ได้แม้แต่สัมผัสมาเลยสิ้นด้วยซ้ำซอนจิวูนะครับได้มาถึงบริเวณอาวุธ สอจิวเครับจะได้ประเมิอนอย่างรอบคอบว่าอันที่จริงแลอุปกรณ์ชั้นธรรมดาก็สามารถขายได้ในราคาสูงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะไม่จะเป็นที่ต้องขาขแก้สไปเดอร์แล้วตัดภาพมาที่กิลพยักข่านะครับประธานเบคนะครับได้พูดมาประมาณว่าซอนจิวูนั้นเป็นฮันเตอร์ที่สามารถเติบโตได้เรื่อยๆเขานะครับจึงได้นึกย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนตอนที่ซอนจิวูนั้นอยู่ที่ประตูพอท่อสีแดงภาพแข็งแกงของซอนจิวูนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาก็คิดว่าซอนจิวูนั้นยังไม่ดีเข้าตัวเขาเองตอนนั้นเขาจังยังโง่จนเกินไปด้วยความสามารถอสมพลังเช่นนี้ซอนจิวูนั้นสามารถ ไม่จะเป็นที่ต้องเข้าร่วมกิวของคนอื่นและเมื่อประธานเบคนะครับพูดออกมาเขาก็นั่นก็ได้ถอนหายใจและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าซอนจิบูน,นั้นก่อตั้งกิวของตัวเองขึ้นมาแล้วก็กิวของนั้นสามารถเติบโตได้ไปถึงไหนกัน อาจจะเป็นราชาของกิลทั้งหมดก็ว่าได้เขานะครับก็ได้นึกย้อนว่าตัวเขาเองกับทางซอจูอินนั้นได้สูญเสียความพยายามไปแล้วหลังจากที่ซอนจินวูครับได้ไดกลายเป็นฮันเตอร์ดับเอสแล้วประธานเบกนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าเขานั้นจะยกเลิกการสมัครซอนจินวูแต่เมืออกับว่าทางอันซังมิงนะครับที่เป็นรอหัวหน้านั้นจะยังไม่ละทิ้งความพยายามครับเขานั้นเป็นคนแรกที่มาถึงที่พักอาศัยของซอนจินวูเขานั้นเชื่อว่าซอนจินวูนั้นจะสามารถเข้าสู่กิลพยักขาวได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อมาถึงบ้านของซอนจิน นอกจากต้องรออยู่ข้างนอกในห้องนี้เองครับผมทางซอนจีอาร์นะครับได้ดูเหล่านักข่าวกลุ่มใหญ่ครับที่อยู่ชั้นล่างโดยเธอนะครับได้บอกให้พี่ชายของเธอนั้นห้ามลงไปข้างล่างเป็นอันขาดเมื่อโดยเมื่อวานนี้ครับซอนจีบูนั้นได้เบินนักข่าวได้ออกไปอย่างรวดเร็วทําให้เขานั้นโดนด่าในโลกออนไลน์หลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงเคาะประตูอย่างกระทันหันซอนจีอาร์นะครับจึงได้สั่งให้ทางซอนจีบูนั้นไปซ่อนเสีย ซอนจีวูครับรู้สึกโกรธเล็กน้อยและเดินไปที่ประตูและเปิดดูซิว่าใครกันแน่ที่มาซึ่งคนที่มาครับแท้จริง้วก,ก็คือยูจินโฮนั่นเองซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยซอนจีวูนั้นพูดอะไรไม่ออกอยู่สักพักหนึ่งครับก่อนที่ยูจินโฮนั้นจะพูดมาประมาณว่าเขานั้นได้ถูกพ่อไล่ออกและตอนนี้เขานั้นไม่มีที่อยู่อาศัยเขาต้องการมาอยู่ร่วมอาศัยกับซอนจิวูพวกข่าวจะได้ไหมเมื่อเขาพูดจบนะครับซอนจีวูนั้นก็ได้ปิดประตูและน้องสาวของซอนจีวูเขาก็ได ซอนจิวูครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นไม่รู้จักชายคนนี้และทงนี้ยูจินโฮครับอยู่ข้างนอกและเคาะประตูอย่างรัวๆส่วนทางยูมเนยองหันพ่อของยูจินโฮนะครับและหลังจากที่เขานั้นได้ไล่ลูกชายของเขาออกไปแล้วเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่ายูจินโฮนั้นจะไม่รับสิทธิ์ในการรับมรดกและธุรกิจของครอบครัวและปล่อยให้ยูจินโฮนั้นไปวิ่งตามซอนจินวูเถอะยูจินโฮนั้นควรจะดูแลตัวเองทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเวียนหัวครับและมองไปที่ภรรยาและการมองภรรยาเขานี่เองครับผมก็ทําให้เหมือนกับว่าร่าง ในตอนคืนนี้เองซอนจิวูนั้นได้เปิดประตูไปยังห้องน้องสาวของเขาแล้วก็ปรากฏว่าน้องสาวกำลังหลับอยู่นั่นเองครับผมซอนจิวูครับจึงอดไม่ได้ที่จะก,กังวลว่ายามที่เขาไม่อยู่นั้นเขาก็อดไม่ได้ว่าบ้านนั้นจะถูกขโม,มยซอนจิวูครับจึงได้เรียกทหารออกกาดนะครับออกมา4ตัวเพื่อที่จะให้ดูแลน้องสาวของเขาในขณะที่เขามันนั้นไม่อยู่นั่นเองแต่เมื่อออกกาดออกมานะครับซอนจิวูนั้นก็รู้สึกแปลกใจไปว่าไอ้ทหารองครักษ์ออกก่อนหน้านี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันมีกันอยู่4ีตัวนี่หว่าแล้วทำไม,ม ได้เตะมันไปกระแทกเพดานนั่นเองทําให้มันนั้นไม่สามารถกลายเป็นเงาได้และซอนจูบูครับในที่สุดเขานั้นก็ได้ทิ้งทหารยามตัวหนึ่งนะครับให้ดูแลน้องสาวของเขาอย่างลับๆโดยเขานะครับได้สั่งให้มันนั้นไปซ่อนในเงาของซองจีอาซอนจูบูครับได้ออกไปข้างนอกไปที่อาคาร ก่อนที่ซอนจูบูครับจะทําการเรียกทหารเงาเขาออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับเขานั้นให้เหล่าทหารเงานั้นไปทําการรักษาความปลอดภัยชุมชนนั่นเองโดยระวังอย่าให้โดนจับได้หลังจากทางานทั้งหมดเสร็จนะครับซอนจูบูนั้นก็รู้สึกโล่งใจเขานั้นจะไม่ต้องกังวลว่าบ้านของเขานั้นจะโดนปล้นและยังได้ถือว่าเป็นการช่วยโลกด้วยในวันรุ่งขึ้นนะครับซอนจูบูแล้วก็ยูจินโฮนั้นกาลังคุยเรื่องเกี่ยวกับกิวฮันเตอร์ในรถซึ่งซอนจูบูนะครับก็ไม่คาดคิดเลยว่ายูจินโฮ ทางเข้าของปราสาทอสูรนั่นเองซึ่งยูจินฮครับก็ได้ถามกับซอนจินวูไปว่าทำไมซอนจินวูถึงกลับมาที่อาคารนี้อีกครั้งหนึ่งล่ะซอนจินวูนั้นก็ได้พูดไปประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วรีบกลับมาซึ่งก็ทาให้ยูจินฮนั้นรู้สึกสับสนเล็กน้อยซอนจินวู ol, ครับได้เข้าสู่ปราสาทอสูรอีกครั้งหนึง่งโดยครั้งนี้นะครับเขานั้นได้เตรียมเสื้อคลุมกันลมนะครับที่มีความสามารถในการกันความร้อนและยุวมไปถึงแหวนวงหนึ่งครับที่มีเวทบางรมนตใน้อออเ,ในเ,นเอยจมะมีางวัห้ โดยซอนจินบูนะครับไม่รอช้าครับเริ่มทำภารกิจในทันทีหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพที่ยูไมยองฮันเขาได้ตื่นขึ้นในโรงพยาบาลเขาได้รู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเองครับแพทย์นั้นก็ได้อธิบายว่าอาการของเขาุดลงไปอย่างมากเช่อการของเขาเป็นโรคเดียวกับแม่ของซอนจินบูนั่นก็คือโรคที่นอนหลับแล้วไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันพลังของเขาได้ถูกใช้ไปในอัตราที่รวดเร็วไปอย่างมาก จำเป็นที่ต้องใช้พลังวิเศษเพื่อเยรักษาอาการนี้ซึ่งสาเหตุของอาการนี้เกิดจากการที่สัมผัสสภาพแวดล้อมที่มีเวทมนต์เป็นเวลานานหลังจากที่ซอนจินวูนะครับได้เข้าสู่ดันเจี้ยนเขาแล้วก็ได้ทําการกวาดล้างไปเรื่อยๆ แต่รู้สึกว่าประสิทธิภาพในทีมของเขานั้นจะช้าจนเกินไปหลังนั้นนะครับขานั้นจึงได้แบ่งกลุ่มออกเป็นหกกลุ่มได้แก่กลุ่มทัสกลุ่มอิกิสกลุ่มไอออนกลุ่มแทงแล้วก็กลุ่มออกอีก2กลุ่มนั่นเองครับผมซึ่งซอนจิวูนะครับก็จะคอยออกคําสั่งอยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นนะครับประสิทธิภาพของทีมของเขานั้นก็ได้ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วพวกเขานนั้นได้ไต่ขึ้นไปชั้นต่างๆอย่างเร็วที่สุดในไม่ช้า ในม่ช้าครับค่าประสบการณ์ของซอนจินบูนั้นก็ได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ของเหล่าเงาของเข,ขานั้นยังคงดําเนินต่อไปซอนจินบูนั้นเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็รับรางวัลโดยอัตโนมัติไม่กี่วันต่อมาครับกองทัพเงาภายใต้ใตการนาของซอนจินบูนั้นก็ได้มาถึงชั้น80ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแยกการปฏิบัติการนั้นถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพแต่ว่าหลังจากนี้นั้นศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั้นก็กำลังจะปาาาาลาย ปีศาจนะครับที่เป็นขุนานางหนึ่งคนพร้อมกับกองทัพอัศวินของเขาอีก3คนซึ่งกองทัพอัศวินเหล่านี้ครับก็สามารถทําลายปีศาจหมีขาวของซอนจินบูได้กองทัพเงาของแทงนั้นได้ถูกฆ่าตายอย่างง่ายได้ซอนจินบูครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องประชิญหน้าด้วยตัวเองซอนจิบูปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆศัตรูนั้นได้เข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วเขานั้นได้ยกขาข้างหนึ่งและเขานั้นก็สามารถทําการหลบได้อย่างง่ายได้จากนั้นเขานั้นก็ได้ทําการล่องหนนะครับต่อหน้าอัศวินอีก2คนที่เหลือ ที่กำลังหันดาบนั้นพุ่งเข้ามาฟันเขาก็ได้ซอนจิวูครับจะสามารถจัดการกับเหล่าอัศวินเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ซอนจิวูครับได้เผเชิญหน้ากับขุนนางตัวสุดท้ายซึ่งขานั้นก็ได้ตกตะลึงเนตสันด้วยความกลัวซอนจิวูครับเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆขุนนางนะครับได้ทําการโจมตีซอนจินูอย่างรวดเร็วแต่ซอนจิวูครับก็สามารถหลบการโจมตีของเขาได้หลายครั้งแล้วก็ฟันไปที่ดวงตาของศัตรูในทันทีก่อนที่เขานะครับจะทําการจัดการกับดาบของคู่ต่อสู้ซอนจิวูนั้นได้คว้าัหมวม แทำให้ซอนจูวูนั้นรู้สึกสับสนไปอย่างมากเขาต้องงงว่าเหล่ามอนสเตอร์นั้นพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่เสียงนั้นก็ดูเหมือนกับอะไรบางอย่างครับซอนจิวูนั้นจะได้ดึงหมวกคุนนางคนนี้ออกก็ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งครับที่มีดวงตาโตเป็นปีศาจผู้ที่สง่างามเป็นคนที่กรีดร้องของความเมตตานั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับซอนจิวูไปว่าการที่เธอนั้นมาทําหน้าที่นี้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของครอบครัวเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อการล่าปีศาจได้ ซองจิวูได้มองไปที่หญิงสาวตรงหน้าเขาเดันลังเลอยู่คู่หนึ่งว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่หญิงสาวคนนี้ครับก็เตรียมที่จะทำการหยิบกริชนะครับข้องเข้ามาแทงซองจินวูแต่ซองจิวูครับก็สามารถกันได้ด้วยมา่านพลังของเขานั่นเองเมื่อซองจิวูครับได้หันกลับมาช้าๆและพูดมาประมาณว่าเมื่อกี้คุณนั้นทำอะไรนะไม่เห็นการรอบสังหารไร้ผลนะครับหญิงสาวนั้นจะได้คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วขอความเมตตาขอให้ซองจิวูนั้นปล่อยเธอไปและเธอนั้นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างซองจิวูครับได้ใช้เวทมนตร์แรง ครอบครัวของเธอนั้นทำการเก็บบัตรผ่านเอาไว้ถ้าเกิดว่าซอนจิวูนั้นไม่ฆ่าเธอแล้วก็เธอนั้นก็จะมอบมันให้แก่ซอนจินวูที่เข้าไปอย่างชั้นบนของครอบครัวปีศาจนี้ซึ่งซอนจิวูครับก็รู้สึกสงสัยว่าสามารถเชื่อใจผู้หญิงปีศาจคนนี้ได้หรือไม่แต่ซอนจิวูครับก็เริ่มเข้าใจว่าอันที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้น,น,น,นี่ที่เป็นปีศาจก็สวยเอามากๆเลยก่นได้ซอนจิวูครับจะใช้ทักษะการฆ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางหญิงสาวคนนี้ครับก็กลัวเป็นอย่างมากแล้วบอกไปว่า เธอนั้นไม่ได้โกหกซอนจิวูจริงๆซอนจิวูครับจึงได้จากไปอย่างเงียบๆซอนจิวูครับรู้สึกสงสัยว่าปีศาจอย่างพวกเขานั้นมีตัวมีตัวตนแบบไหนกันในปรา,าสาทอสูรโดยเธอนะครับได้เรียกหาซอนจิวูแล้วบอกไปว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเอซิลลาดิลูซอนจิวูครับจะได้ถามกับเธอไปว่าเธอนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหัวของเธอหรือไม่เอซิลนนก็รู้สึกสับสนเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหัวเมืออกันทันทีที่เธอนั้นได้ตื่นขึ้นมาซอรงซอนจิบูกกบด้ดคก ว่าเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาแปลว่าเธอนั้นเคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่หรือไม่นี่อาจเป็นบอะแสที่ทาให้เขานั้นเข้าใกล้ระบบบ,บ้ายิ่งขึ้นซอนจูวูครับได้ถามไปว่าก่อนก่อนตื่นขึ้นมาที่นี่นั้นเธอนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนเอเซลนะครับก็ได้กลับไปว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในโลกปีศาจมาก่อนและทํา,าสิ่งที่ทาในโลกปีศาจซึ่งซอนจูวูครับก็ได้บอกไปว่าไอ้สิ่งที่ทาในโลกปีศาจนะคือการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใช่หรือไม่ในเวลานั้นเองครับทางเอเซลก็ดูเหมือนจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างครับ ซอนจิวูนั้นต้องการถามอะไรบางอย่างต่อไปแต่เอเซลนั้นก็ได้ลม้ลมลงกับพื้นและเป็นลมในอีกด้านหนึ่งครับสัรบหลาดมดนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมันนั้นมีพลังมหาศา,ศาลไปอย่างมากทำการสังหารหมู่ผู้คนบนเกาะเล็กๆแห่งนี้แม้แต่มืองรอบๆนั้นก็ได้รับความเสียหายไปด้วยผู้คนนั้นบาดเจ็บล้มตายโชคดีที่ทางสมาคมฮันเตอร์นั้นมาถึงทันเวลาฮันเตอร์ระดับสูงได้ส่งไปฆ่ามันนี่เป็นมอนสเตอร์มดกายพันต้องใช้ฮันเตอร์ระดับเอหรือสูงกว่าจึงจะฆ่ามันได้ ทุกคนนะั้นได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงในครั้งนี้มีสปรารานมดนับพันตัวในลังมดนักเกาะเซจูหากผู้มันนั้นได้บินข้ามายังเกาหลีได้แล้วก็ผลนิตามมานะั้นจะเกิดหายน,นะณนะอีกด้านหนึ่งซอนจินบูนะครับที่เฝ้ามองปีศาจสา,าวที่กำลังเป็นลมนี้ ซอนจินวูนั้นก็ได้ฟฝ้ามองอย่างเงียบๆบอกว่าปีศาจสาวที่สวยงามนีหาได้ยากจริงๆส่วนวิธีการป้องกันเธอนั้นคล้ายๆกับคนอื่นนาทีต่อมาทับทางเอเซลนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่เธอนั้นจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอนั้นก็ได้เห็นศพสับ์ปลาดนะครับจำนวนมากนอนอยู่ข้างกายเธอเธอนะครับได้รู้ว่าซอนจินวูนั้นได้ปกป้องเธอในขณะที่เธอนั้นเป็นลมเธอนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจเพื่อที่จะตอบแทนซอนจิมวูเธอนั้นจะพาซอนจินวูนั้นไปทปา ตัวอยู่ในเงาของซอนจินวูเอานั้นจินได้ทําการชักดาบนะครับออกมาล้อมซอนจินวูสิ่งนี้นะครับทำให้ทางเอเซลนะั้นรู้สึกอับอายและกังวลตอนจินวูครับได้กล่าวว่าทางเอเซลนั้นได้ให้บัตรผ่านเข้ามายัางปราสาทของผู้นําปีศาจ ขเขาตข้าใจความหวาดกลัวของพวกนายซอนจิวูคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนที่จะวางมือบนไหลของทางเอเซและบอกว่าเขาตั้งจะจีมตัวลูกสาวของคุณเพราะเธอนั้นรู้ตำแหน่งเข้าไปอย่างชั้นบนของปรา,าสาทอสูรจะถือว่าเป็นไกด์แก่เขาและจะสามารถประหยัดเวลาได้มากซึ่งผู้นำปีศาจครับก็โกรธเช่นกันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ซอนจิวูครับได้กินอาหารกับครอบครัวดาริลูหลังจากผู้คุยกันสั้นนะครับซอนจินวูนั้นก็ได้รับปลัดผ่านนะครับเข้าไปสู่ปราสาทชั้นบนหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วพวกเขานั้นก็เตรียมตััววททีี่จะอออกเเเดินนนาางงใล้ครบ ระบบนั้นก็ได้แจ้งว่าคุณนั้นได้ทําการแบ่งปันคะแนนประสบการณ์กับคุณนาปีศตัตว์เพื่อทําการร่วมมือแล้วซอนจิวอนครับจะได้หันกลับมาบอกทางเอเซไปว่าหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วก็ผู้หญิงนั้นไม่ควรเข้ามาแทรกแซงซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาไว้แล้วเขาน่าจะปกป้องเองสิ่งนี้ทําทำให้ทางเอเซลนั้นรู้สึกหน้าแดงไปอย่างมาก ในเวลช้านะครับทั้งสองนั้นก็ได้กลับมาที่ปราสาทอสูรอีกครั้งหนึ่งเอเซลนะครับได้หยิบวายแดงที่พ่อขเขาเตรียมไว้ให้สำหรับมอกกํลลังให้แก่ซอนจิตวูและบอกไปว่าทุกครอบครัวนั้นต่างก็มีของโปรดของตัวเองและทั้งหมดนี้ก็พร้อมแล้วละเพื่อเป็นประโยชน์ครับซอนจิตวูนั้นจะได้ถามเอเซลไปว่าครอบครัวขุนนางอื่นๆนั้นเอเซลนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่เอเซลนะครับก็ได้บอกไปว่าครอบครัวของเธอกับเหล่าขุนนางอื่นๆนั้นความขัดแย้งกันมักจะเกิดขึ้้้้้้นนนนนนเ่่่่่่ออออองงงจจจจจาาากกกััััดบบบบยยยูแลลววซิิคครรม็็ุณทีีไะ ซอนจิวูใช้เวลาไม่นานครับปลดปล่อยเงาด้านหลังของซอนจิวูบุกเข้าไปในปราสาทและปราสาทนั้นก็ได้เกิดเพลิงไหม้ในทันทีเสียกํำลังของข้อควขุนนางอื่นนั้นได้ถูกกำจัดออกไปและยิ่งไปกว่านั้นระดับของอีกริสแล้วก็ทางแทงถึงขีดจำกัดแล้วหลังจากอนุญาตให้อัปเกรดนะครับซอนจิวูนั้นก็ได้ให้หมอกสีดำนะครับทำการล้อมรอบทั้งอีกริสก็แทงเอาไว้ทั้งสองน,นั้นได้ทำการอัปเกรดเปลี่ยนออร่าในระดับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งของอีกิริสน,น ส่วนข้าวแขกของแทงนั้นอยู่ในระดับฮันเตอร์ระดับเอระดับสูงเอซเซลนะครับได้บอกไปว่าชั้น90เป็นต้นไปนั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าขุนนางระดับสูงที่นิสัยไม่ดีหาเราทําการเจราจากับพวกเขาได้ละก็บางทีพวกเขานั้นอาจจะให้คุณนั้นเข้าถึงระบบแบบที่พวกเรานะั้นสามารถทําได้องจาวูครับได้พูดบอๆแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นอ่อนแอกว่าคุณนะคุณยังจะเต็มใจที่จะเจราจากับเขาหรือไม่เธอนั้นก็ได้ตกตะลึงเล็กน้อยและบอกไปว่าถ้าเกิดว่า คุณนั้นเป็นคนอ่อนแอแล้วก็แน่นอนว่าเธอนั้นจะไม่ยอมเจราจาอย,ย่างนนอนหากคุณมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแล้วก็ก็ไม่จะเป็นที่ต้องเจราจามันง่ายกว่าถ้าหาว่าจะบุกเข้าไปโดยตรงเลย ซอนจีวูครับได้ยืดตัวแล้วบอกไปว่าถ้างั้นล่ะก,ก็เขาจะใช้โอกาสนี้ในการพาครอบครัวของทางเอเซลนั้นไปสู่อันดับที่1เองคำพูดเช่นนี้ทาให้เอเซลนั้นสะเทือนใจแต่ก็สับสนเล็กน้อยเหตุใดซอนจีวูคิงคิดจะปล่อยครอบครัวเธอไปซอนจีวูจะได้เหลือบมองครับซอนจีวูนั้นก็ได้บอกว่าเป็นพ่อเขานั้นชอบเธอยังไงละ่ะและครอบครัวของเขาก็ชอบเธอด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงเหล่าเงานะครับและเขาซอนจีวูนั้นจะทาการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไปยันชั้นสูงๆของขปราสาทอสูรให้จบได้ ในเวลาเดียวกันทางสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีครับได้นำฮันเตอร์ระดับเสจากญี่ปุ่นเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ S สจากเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียซึ่งญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีฮันเตอร์ระดับ S สมากที่สุดในเอเชียเป็นอันดับ2รองจากเกาหลีเท่านั้นโดยฮันเตอร์ระดับ S สจากญี่ปุ่นคนนี้ครับเขานั้นมีชื่อว่าเขานั้นมีชื่อว่าโกโทริวจิโดยี่ทางโกโทนั้นเขานั้นเป็นคนของกิวรอซอดจากญี่ปุ่น โดยที่เขามาที่เกาหลีนั้นเพื่อที่จะขอความร่วมมือกับทางสมาคมพันเตอร์อย่างเกาหลีเพื่อที่จะช่วยกันกําจัดลังมดบนเกาะเซจูที่เป็นที่ตั้งของประตูพอท่อระดับเอสซึ่งมันนั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ตลอดเวลามอนสเตอร์มดที่กลายพันธ์เหล่านี้นั้นมนนันพัฒนาขึ้นอย่างตลอดเวลาเริ่มมีความสามารถที่สามารถบินได้แบบเต็มตัวโชคดีที่เหล่ามดเหล่านี้นั้นมีจุดอ่อนรายแรงก็คือว่ามันมีอายุขายเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ตราบใดที่มดเหล่านี้นั้นถูกกําจัดออกไปหายนะของเกาะเซจูนั้นก็จะหายไปภายใน1ปีโกโทริวจีนั้นได้บอกอีกว่าทางสมาคมฮันเตอร์ของเขานั้นจะส่งฮันเตอร์ระดับ S10 คนเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของมดจากนั้นจะส่งมอบภารกิจในการเป็นแนวหน้าให้แก่ทางเกาหลีแก้ไขปัญหาทางโกโทริวจีนั้นเขายังได้บอกอีกว่าสงครามครั้งใหญ่ในครั้งนี้จะกลายเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นทางเกาหลีนั้นจะเป็นที่ต้องมีบันทึกการพิชิตประตูพอทอดับเอสมาก่อนด้วยคําแนะนํานี้จะทําให้ฮันเตอร์ที่มีควาาามมสรรรถะะดัับปเทศนน้ ไปถึงเกาะเซจูได้ทานโกนะครับมองด้วยสีหน้าจริงจังกุ่นนั้นจะมีฮันเตอร์ชั้นนากว่า10คนส่งไปที่เกาะเซจูโดยพวกเขานนั้นจะทําการล่อมดออกไปเท่ากับว่าจะมีเพียงแค่ราชินีกับจำนวนมดเล็กน้อยเท่านั้นที่จะอยู่ในถ้าราชินีแผนนี้นั้นดูเป็นไปได้อย่างมาก แต่ทางประธานโกเลยก็ได้บอกไปว่ารหรับฮันเตอร์ระดับเสของเกาหลีนั้นในปัจจุบันนอกเหนือจากผู้สูงอายุและผู้ที่กเกษียณแล้วยังมีฮันเตอร์ระดับเอสแค่6คนเท่านั้นพวกเขาน่าจะสามารถปฏิบัติภารากิจนี้เพียงลำพังได้หรือไม่ตัดภาพมาที่ซองจินวูครับในที่สุดซองจินวูนั้นก็ได้ฝ่าฟันมันจะถึงชั้นที่100ได้แล้วฐานที่แห่งนี้นั้นแตกต่างออกไปจากชั้นอื่นๆมันนั้นเป็นสถานที่ลกหลางและซองจินวูก็ได้เห็นมังกรบินนะครับ มาจากระยะไกลย,ยุดลงบนกำแพงดวงตาของมังกรบินนั้นดูดูร้ายเป็นอย่างมากและไม่มีใครเทียบได้และบนหลังของมังกรนั้นก็คือบอสระดับสูงสุดราชาปีศาจบาลาดซองจินวูได้มองราชาปีศาจขาได้สังเกตเห็นรัศมีของปีศาจตนนี้ซึ่งเขา,เาก็คิดว่าเขาจะเอาชนะ ปีศาจตัวนี้ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเอซิวที่ยืนอยู่ข้างโซนจินวูนั้นก็สัมผัสได้ถึงแรงสังหารที่รุนแรงทําให้ร่างกายเธอันนสั่นไปทั้งตัวในเวลานี้ครับราชาปีศาจบารานนั้นได้เรียกกองทัพแห่งนรกออกมาด้วยขึ้นดาของเขาทันใดนั้นประตูเทเลพอร์ตนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นปีศาจจำนวนมากนั้นเดินออกมาจากประตูเทเลพอตทีละตัวในพริบตาเดียวปีศาจทับพันนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปในเมืองโซนจินวูนั้นได้รอให้ศัตรูเข้ามาอย่างใจเย็นนนขาัั้้ะใชทกษ จกักรพรรดิเงาขงเขาทําให้กองทัพเงาขงเขานั้นเพิ่มมีความสามารถเพิ่มขึ้น50%พวกมันนั้นได้ส่งเสียคําลาออกมากองทัพเงานะครับได้พุ่งเข้าโจมตีเหล่ากองทัพปีศาจปีศาจจํานวนมากได้ถูกฆ่าตายแม้ว่ากองทัพแห่งนรกของทางราชาปีศาจนั้นจะมีจํานวนมาก แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกองทัพเงาสุดทรงพลังได้ทางกองทัพทังของแทงนะครับได้ทําการโจมตีอย่างไร้ปาณีใส่กองทัพปีศาจกองทัพเหล่านักเวทนะครับก็ทําการโจมตีเพื่อที่จะเคลียร์ทั้งสองรอภูมิให้พ้นจากกองทัพแห่งนรกราชาปีศาจบาลานะั้นได้มองจากบรรยากาศไม่ได้มีท่าทีอะไรเขานะครับก็ได้ใช้สายฟ้าแลบรอบตัวเขา และปล่อยการโจมตีทางสายฟ้าอันทรงพลังใส่กองทัพเงาของซองจินบูหลังจากการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นครับซองจินบูนั้นได้คิดว่าบอสตัวสุดท้ายนี้ช่างยอดเยี่ยมการโจมตีเพียงครั้งเดียวทาให้กองทัพเงาของเขาถูกกวาดไปทั้งหมดแม้ว่าซองจินบูนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทําการต่อต้านอย่างสุดกําลังซองจินบูนั้นคิดว่านี่มันไม่ใช่ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับเขาเลยเอานั้นนั้นไม่สามารถโจมตีทางอากาศได้โดยที่เขาไับตั้งใจเล็งไปที่ปีกนั่นเองแต่ว่าการโจมตีของเขาครับก็ได้ถ การโจมตีของราชาปีศาจนี่เองครับผมทำให้ซอนจิวูนั้นถูกโจมตีอย่างแรงและล้มลงไปนอนกองกับพื้นซอนจิวูนั้นไม่สนใจความเจ็บนะครับการโจมตีของราชาปีศาจนั้นจะพุ่งเข้าใส่ซองจิวูอย่างต่อเนื่องด้วยพายุสายฟ้าใส่ซองจิวูแต่ข้านั้นก็สามารถหลบได้ทันเวลาซอนจิวูยังคงหลบไปเรื่อยๆครับแต่ราชาปีศาจก็ยังคงปล่อยพายุสายฟ้าใส่ซองจิวูแต่ทัาในใดนั้นเองครับก็ได้มีเปลวไฟนั้นพุ่งเข้ามาจากด้านล่างเท่าปะทะกับสายฟ้านั้น ซึ่งคนที่ทําการโจมตีนะครับนั่นก็คือทั u ช h นั่นเองซึ่งทั u ช h นะครับใช้หินเกดดี้สไปเดอร์ครับทำการเพิ่มการโจมตีด้วยพลังไฟนะั้น <c oughs> เพิ่มขึ้นไป2เท่าทําให้มีความสามารถทัดเทียมกับสายฟ้าของราชาปีศาร์บาลานและอาจจะดีกว่าเล็กน้อยเมือเ่อเชิญหน้ากันตรงๆัด้อเอยครับผม การโจมตีครั้งนี้ครับทำให้ทั้งสองพลังนั้นหักเหขึ้นไปด้านบนเข้ากระแทกเข้ากับปีของมังกรไคเซลินซึ่งการเข้ากระแทกนี่เองครับผมทำให้ทำให้มังกรบินนั้นล่วงหล่นและชาปีศาจบาลานะครับจะได้กระโดดลงมาจากมังกรซองจิวูครับได้ถือกริชในมือของเขาพุ่งเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับราชาปีศาจในทันทีบาลานะครับได้ถือดาบยักษ์ในมือของเขาเอาไว้แล้วค่อยๆเดินหาซองจิวูด้วยกรินอาที่น่าสะพึงกลัวด้วยเช่นเดียวกันขณะนั้น,นครับได้ทำการโจมตีด้วยสายฟ้าที่คำรามออกมาครับใส่ซองจิว แต่โซนจีวูครับก็สามารถให้ทัชนั้นมาป้องกันเอาไว้ได้แตอในเวลานี้เองครับโซนจีวูนั้นไม่มีเวลามากแล้วเขาต้องพุ่งความสนใจพิการต่อสู้มากกว่านี้ก่อนที่พลังของเขาจะหมดลงเขานะครับให้อออนนั้นทําการถือขวานยักษ์ไปทําการโจมตีใส่บาลานแต่บาลานนะครับก็สามารถทุบขวานยักษ์นี้แตกในชั่วพริบตาและแล้วดาบนะครับเขาก็แทงหน้าใส่ทางไอออนอีกต่างหากซึ่งอีกริสนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาเสริมกับไอออนแต่ก็ถูกสายฟ้าครับของทางบาลาน,นั้นโจมตีซึ่งในขณะที่บาลาน,นะครับกำลังยุ ก็คือทักษะโจมตีจุดสําคัญนั่นเองเข้าโจมตีกับทางราชาปาศาจากปารลอนแต่บาลานะครับก็สามารถบล็อกการโจมตีของซงจินวูได้ซงจินวูนั้นตกตะลึงปเป็นอย่างมากบาลานะครับได้คว้าซงจินวูไว้ด้วยมือข้างเดียวจับเขายกขึ้นไปในอากาศ ในขณะที่ทางบาลานครับกำลัจงจะสังหารซองจินวูนี่เองทางอีกริสนะครับก็ได้โดนหยาบกริสนะครับก็ได้โยนดาบใหญ่ของเขานะัมาทําการขัดขวางทางราชาปิศาจบาลานเอาไว้ได้ทันซองจินวูครับจะได้ฉวยจังหวะเวลานี้ครับนำดาบสั้นสองเล่มของเขานั้นออกมาแทงไปที่ราชาปิศาจอย่างนุนแรงราชาปิศาจบาลานครับที่ถูกแทงที่กลางอกและในขณะนั้นเองครับผมทางอีกริสนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาแทงดาบของเขาไว้ที่แขนของราชาปิศาจบาลานบาลานนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสความโกรธนั้นพูดขึ้นมาในดวงตาของเขาเขานั้นได้คำลาออกมาแ้วร่าายฟัดผเททง โซงจินวูครับได้กระเด็นไปไกลหลาย10เมตรตอนนี้บาลานะครับได้อยู่ในสถานะความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าความฉลาดของเขาดันลดลงบาลานะครับได้เรียกดาบของเขาออกมา2องเล่มเตรียมทำการเข้าสู่การโจมตีระยะประชิดก,กับโรงจินวู จองจินวูครับไม่ปฏิเสธยกกริชของเขาขึ้นมาทั้งสองคนนั้นพุ่งด้วยความเร็วนะครับเข้าประทักกันทั้งคู่นะครับต่อสู้กันภายในเวลาไม่กี่วินาทีก็ผ่านไปหลายร้อยกระบวนท่าแล้วจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายครับได้มาถึงทางตันและไม่คาดคิดครับราชาปีศาจบาลานนั้นไม่ทําการต่อสู้ระยะประชิดอีกต่อไปนะครับได้ใช้เวทมมตนฟาลองนะครับปล่อยสายฟ้าออกมาจากของเขาซัดใส่สองจินวู2องจินวูครับได้รับมันด้วยดาบทั้งสองเล่มของเขาซึ่งผลนี้เองครับผลทําให้ดาบของทองจินวูนั้นได้กระเด็นออกไปบาลานะครับตีรง้ จิวูนั้นก็สามารถคว้าที่มือของบารานเอาไว้ได้เมนจังหวะนั้นเองครับผมบารานนั้นจะได้เตือนที่จะปล่อยสายฟ้าออกมจาจากปากของเขาอีกครั้งหนึ่งสองจิวูนั้นได้คิดว่าเขานั้นอาจจะจบสิ้นแล้วเพราะการโจมตีครั้งนี้เขานั้นไม่สามารถขัดขวางได้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี่เองครับผมก็ได้มีดาบเล่มหนึ่งนะครับพุ่งเข้ามาขัดขวางการโจมตีของราชาปีาสาจซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือ เอซลนั่นเองซึ่งการขัดขวางของเอซลนี่นเองครับผมก็ทําให้ราชาปีศางงเป็นอย่างมากว่าทาไมเธอนั้นที่เป็นปีศาจด้วยกันถึงทาการขัดขวางเขาราชาปีศาจนะครับได้หันกลับไปมองที่เอซลแต่ในระหว่างนี้เองครับดวงใจความโกรดนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของซงจินวูซงจินวูครับได้ใช้คะแนนค่าสถานธรรมุนของเขาไปอัปเกรดที่พลังมือของเขานั่นเองครับผมซงจินวูครับ ได้อัปเกรดพลังมือแล้วเขานะครับจะได้ทาการบิดแขนคู่ต่อสู้อย่างไม่ต้องกังวลจนกระทั่งแขนของราชาปีศาจนั้นขาดลงเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้จะถึงช่วงเวลาตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะซงจิวูครับได้ต่อยไปที่ราชาปีศาจทาให้เอซูนั้นดูตกตะลึงและระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนมาประมาณว่าราชาปีศาจนั้นถูกกาจัดแล้วภารกิจเสร็จสิน้น เอซิลนะครับได mm ้ว hmm. ิ่งไปหาซองจิวูอย nah ่างตื Mat ่นเต้นซองจิวูครับได้ซุดตัวลงกับพื้นและพูดว่าให้เอซิลนั้นกลับไปบอกครอบครัวดาริลูของเธอว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นที่1แล้วซองจิวูครับได้ทาการรวบรวมไอเทมอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอเทมที่ซองจิวูได้มาครับนั่นก็คือแหวนลาชาปีสอดจะทําให้ความรู้สึกและสติปัญญานั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้งานแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่สามารถสร้างน้ําแห่งชีวิตได้นั่นเองซึ่งซองจิวูนั้นก็สามารถรวบรวมอุปกรณ์ได้บแ้้้วเขขขาานนจะทํใหม่อตืึ ซอนจิวูนะครับแทบลอมไม่ไหวสร้างน้ำแห่งชีวิตขึ้นมาในทันทีอัตราความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าคะแนนสติปัญญาซึ่งทาให้ซอนจิวูนะครับรู้สึกกังวลเล็กน้อยถ้าหากว่าซอนจิวูนะั้นไม่สามารถผลิตน้ําแห่งชีวิตได้สําเร็จแล้วก็แต่สุดท้ายเขาก็สามารถสร้างน้ําแห่งชีวิตสําเร็จนะซอนจิวูนะครับแทบลอมไม่ไหวมุ่งไปที่โรงพยาบาลในทันทีแต่แล้วเวลานี้เองครับผมก็ได้ลากล่างของปีศาจมังกรไคเซลิวนะครับมาจากระยะไกล ซึ่งไอออนนะครับรู้สึกฉลาดมากซอนจีวูนะครับจึงได้เรียกพลังเงาขงเขาครับไปใส่มังกรเขาปรากฏว่ามังกรไคเซลิวนะครับก็ได้ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆซอนจีวูครับจึงคิดที่จะตั้งชื่อให้แก่มังกรตัวนี้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีดังน,นั้นซอนจีวูครับจึงเรียกมันว่าไคเซล ซึ่งไคเซลนะครับปีของมนัน้นจะมีความกว้าง9เมตรเลยทีเดียวเอซิวครับรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเธอได้อยากจะขี่ไคเซลกลับไปหาครอบครัวและสามารถจัดงานเลี้ยงสลับโรงจินวูแต่ว่าจิตใจของซอนจินวูครับปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วซอนจินวูครับได้ใช้ทักษะสูงสุดของวิชาเงาของเขาเองบวกกับการใช้ลูนสโตนนะครับที่สามารถทําให้เขานั้นสลับตัวกับทหารเงาได้ทุก3ชั่วโมงจะทําให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่เขาได้อธิบายทักษะนี้ให้แก่ทางเขานั้นก็ได้บอกทางเอซิลไปว่าหลังจากนี้เขาน่าจะไม่สามารถขยับได้ซอนยิบูแทบลมไม่ไหวนะครับเขานั้นได้ใช้วิชาแลกเปลี่ยนกับต้างเงาของเขา และซอจิวูก็ได้หายไปในทันทีซอจิวูครับได้กลับมาที่ชุมชนของตัวเองที่เขาได้ได้ปล่อยทหารไปก่อนหน้านี้ปล่อยให้ทางเอซิลครับอยู่กับทหารของซองจิวูไปซึ่งเธอนะครับก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมทหารของซองจิวูนั้นถึงมาที่นี่กระทันหันซองจิวูครับได้กลับมาที่ชุมชนของเขาเขานั้นได้เรียกไค่เซลและเตรียมมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลซองจิวูครับได้ร้องไห้และจากที่เขาได้พิชิตด,ดันเจี้ยนได้ตามลําพังไปที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว เข้าไปยังห้องของแม่ของเขาที่ร่างกายของเธอนั้นดูผอมลงเรื่อยๆซอจิวุนครับรู้สึกกังวลว่าถ้าเกิดว่าความหวังเดียวของเขาล้มเหลวแล้วก็จะเป็นอย่างไรแม้ว่าทางระบบนั้นจะทราบปฏิหารได้มากมายเขานั้นได้ก้าวจากระดับ E มาจนถึงตอนนี้เพียงแต่ต้องเชื่อใจระบบเท่านั้นซอจิวุครับได้เข้ามาที่เตียงของแม่เขานั้นได้ช่วยแม่ให้ลุกขึ้นครับด้วยความสั่นสะรุน หายใจลึกๆและปล้อนน้ำแห่งชีวิตให้แก่แม่ของเขาและใบห,หน้าของแม่ของซองจิวูครับก็ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นทําให้ซองจิวูนั้นกังวลมากยิ่งขึ้นซองจิวูครับได้มองแม่ที่ยังไม่ตื่นซองจิวูครับรู้สึกว่าข้อหวานเล็กๆน้อยๆจากน้ําแห่งชีวิตของเขานั้นดูเหมือนจะไม่ได้ผลสิ่งต่างๆนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นในทิทางที่ดีเขานั้นทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งขึ้นเพียงเพื่อให้แม่นั้นดีขึ้นแต่ในขณะที่ซองจิวูครับกำลังสิ้นหวัง พอซอนจิวูเงยหน้ามองครับก็ได้พบกับแม่ของเขาในที่สุดแม่นะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ก็แปลว่าน้ําแห่งชีวิตนั้นได้ผลแต่ว่าเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเท่านั้นอซจิวูมองแม่ด้วยความตกตะลึงเขานั้นร่างกายสั่นสะพึงเล็กน้อยและแม่ของซองจิวูนะครับจึงได้ถามกับเขาไปว่าแล้วน้องสาวของซองจิวูนั้นไปไหนอซจิวูครับอดกั้นน้าตาไม่ได้อีกต่อไปเขานั้นได้ร้องไห้ออกมาอย่างขมขืน่นในที่สุดแม่เขานั้นก็ได้กลับมาสบายดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากได ทำงานหนักมาตลอดหลายปีถือว่ามันคุ้มค่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมานี้ซองจินวูนั้นพบกับความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุด ก่อนที่เขาจะยื่นมือไปจับมือแม่ทางแพทย์ได้มาแจ้งแก่ผอ,อโรงพยาบาลว่าข้อพูดคนไข้นั้นได้ขอออกจากโรงพยาบาลเมื่อทางผอ,อ,อได้ยิน,นก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้อย่างไรผู้ป่วยน,นไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ใช่เหรอหมอนะครับยังเล่าต่อไปว่าอาการคนไข้นั้นปกติดีแล้วสามารถเดินได้ด้วยซึ่งดูเหมือนไม่เหมือนคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงมา4ปีเลยแต่ผอ,อ,อนะก็บอกไปว่าสิ่งเหล่านี้นถือว่าเป็นปากฏการในโรงพยาบาลของเราเป็นปฏิหารในวงการแพทย์เราจะไม่ที่จะต้องขอความร่วมมือจากแพทย์ทั้งหมดเพื่อที่จะทําการตรวจสอบแต่ทางหมอนะครับก็ยังพูดอีกว่า ครอบครัวของคุณไข่น่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นซองจินวูฮันเตอร์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นคลาสเอคนที่10ของเกาหลีเมื่อไม่นานมานี้เมืเ่อไปเี่นี้เล้วก็เรานั้นจะไม่สามารถให้คนไข้ที่อาการดีขึ้นแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรซึ่งทางผอได้ยินดังนั้นนะครับก็ขอให้ทางแพทย์นะไปเดิมพินการโดยเร็วในทันทีซอนจอา์นะครับได้เข้ามาดูแม่ซึ่งเธอนะครับก็ร้องไห้ออกมาทั้งน้ำตาครอบครัวนั้นได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซองจินวูครับ ในขณะที่เองเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าความพยายามของเขานั้นไม่ไร้ผลทุกอย่างคุ้มค่ากับที่เขานั้นทนทุกทรมานในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการชดเชยแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการเห็นแต่เขานั้นได้เป็นฮันเตอร์มานานแล้วบางทีเขานั้นอาจจะผ่านอะไรมามากทำให้จิตใจของเขานั้นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับโซจูนั้นก็ได้ถูกรับเชิญมาที่สมาคมฮันเตอร์ประธานโกกุนฮีนะครับเชิญเข้ามาเพื่อที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการที่เกาะเซจู ซึ่งทรงจินวูนั้นดูลังเลเล็กน้อยเขาไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้มาก่อนถ้าเป็นก่อนหน้านี้แต่ก็เขา่าจะคนจะตอบตกลงเข้าร่วมไปแล้วแต่ตอนนี้ครอบครัวเขานั้นเพิ่งกลับมารวมตัวกันเขานั้นยังไม่มีเวลาตัดสินใจเลยทนใดนั้นเองครับทรงจินวูนั้นก็ได้สังเกตว่าได้มีขึ้นพลังเวทมนต์เกิดขึ้นที่นี่ประธานโกนะครับจะได้หัวเราะออกมาแล้วบอกไปว่าสมแล้วที่เป็นทรงจินวูรับรู้ถึงความแข็งแกร่งได้จริงๆด้วย แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลก็ตามโดยประธานโกนะครับได้บอกไปว่าฮันเตอร์ระดับเอสที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังเกาะเซจูนั้นกำลังอุ่นเครื่องกันอยู่ที่สนามฝึกเขานะครับเลยขอให้สรงจิวูนั้นไปดูสนามฝึกพร้อมกันกันกบเขาสิ ซึ่งในสนามฝึกซ้อมนะตอนนี้ครับผมดูกับมาทามประธานเวกยุนโฮนะครับกำลังจะเริ่มการล่างโดยเขานั้นมีผมสีขาวโดยเขานะครับกำลังต่อสู้กับหมาตงอุกฮันเตอร์ระดับเอสเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองคนนะครับก็กำลังต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งประธานโกนะครับได้มาที่นี่โดยเขานั้นได้บอกไปว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่ฮันเตอร์ระดับเอสนั้นจะมารวมตัวกันหลังจากนั้นเองครับทางโกโทริจิเนี่ยก็ได้พูดออกมาประมาณว่าเพื่อที่จะเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันพวกเรานั้นมมนมนนมอออยย่ปปร็ไงเืขห โดยที่คางกโกโทลิจินะครับให้เสนอการต่อสู้แบบทีมโดยกฎก็คือว่าถ้าหากถูกถ้าหากฮันเตอร์คนใดถูกสัมผัสข้อมือสัมผัสด,ด้านหลังหรือทำให้คู่ต่อสู้ลม้มลงได้แน้่ก็จะถือว่าชนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่มันเป็นการต่อสู้แบบหลายคนโดยทางเกาหลีนะครับจะประกอบด้วยเบคยุนโฮมาตงวุ๊กลิมเทกุลและก็ทางซาเฮอินนั่นเองครับผม ส่วนทางญี่ปุ่นนะจะประกอบด้วยทนากะเคนโชโฮชิโนมิโนรุอซูชิคุมาโมโตะแล้วก็แล้วก็ทางคาเนะคาวาตะหลังจากเริ่มการแข่งขันนะครับออล่าของทั้งสองฝ่ายแล้วก็พุ่งสูงขึ้นในทันทีโดยทางมาตรงอุกกับทางทนากานะเคนโชครับจะได้ต่อสู้กันวัดวัดที่ความแข็งแกร่งนั่นเองโดยที่ทั้งสองฝ่ายหนะ้าตาก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันส่วนอีกทางหนึ่งนะครับทางโฮชิโนมิโนรุก็ประทะกับริมแทกุนนั่นเอง โดยที่ทางริมแทกุลนนครับได้ทําการฟันศอกนะครับที่เป็นเหมือนกับประกายดาบวิเศษใส่ทางมิโนรุในท,ทันทีแต่ก็เกือบโดนครับซึ่งเขานั้นก็หลบได้ส่วนทางประธานเบคยุนโฮนะครับจะเข้าประทักกับทางซูชินั่นเองครับผมซึ่งประธานเบคยุนโฮครับก็ใช้ล่างผมขาวของเขาเลยนะแ่ไในขณะเดียวกันนะครับผมทางอซูชินะั้นก็รวดเร็วไปอย่างมากป้องกันตัวข้างหลังประธานเบคยุนโฮประธานเบคยุนโฮครับก็ไม่ได้มีสีหน้าท่าทีกลัวเลยแม้แต่น้อยประธานเบคครับจึงได้บอกไว้ว่าเขานั้นกลัวอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทางประธานเบคครับจะ กระโดดขึ้นไปข้างบนเหมือนกับเสือนะครับที่กำลังจะกระโจนใส่ทางอาหารโดยเขาบอกว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ในขณะเดีวยวกันนะผมทางธนกกะเคนโชนั้นก็สามารถเอาชนะมาตงอุกเอาไว้ได้และในขณะเดียวกันครับผมทางมิโนรุนั้นก็สามารถเอาชนะทางริมแทกุลไปได้ทำให้ประธานเวกนะครับรู้สึกถอนหายใจเขาน่าจะต้องรับมือกับทั้ง3คนอย่างนั้นเหรอซีนาของเขาดูเครียดขึ้นมาใน,นทันที แต่ใน,นขณะเดียวกันครับผมทางซาเฮอินนะครับที่กำลังต่อสู้กับทางคาเนะนั้นก็ปรากฏว่าซาเฮอินนะครับดูรวดเร็วเป็นอย่างมากเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นเหมือนกับงูทําให้คู่ต่อสู้ครับรู้สึกหนักใจไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้ซึ่งซาเฮอินนะครับมีฉายาว่า d ดน c i n g เ i r l เธอนั้นมีทักษะที่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับการเต้นซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการเคลื่อนไหวดังมังกรและงูได้เช่นเดียวกันทางคาเน,นที่สวมหมวกนะครับเธอนั้นเจตที่จะทําการโต้กลับ แต่ซาเฮอินนะครับก็ทาการสับโดยไม่คาดคิดทําให้หมู่ของเธอเั้นเปิวออกไปแต่นี่เป็นการหลอกลวงนะครับเพราะว่าซาเฮอินนั้นได้ชวยจังหวะนี้ไปแตะด้านหลังของคู่ต่อสู้เบาๆเป็นการยุติการต่อสู้ซึ่งหลังจากที่ทางซาเฮอิน,นครับสามารถเอาชนะทางคาเนี้ไปได้เธอนะครับก็เตรียมที่จะไปช่วยทางประธานเบคยุนโฮที่กำลังต่อสู้แบบ2องลึมหนึ่งแต่ได้ไม่คาดคิดนะครับก็ปรากฏว่าทางอาซูชินั้นก็ได้ปากฏตัวขึ้นข้างหลังของทางซาเฮอินซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้นั้นก็ทําให้เธอมั้นไม่คาดคิดไปอย่างมากแต่ในดกกัันนนรบทาาางซิ้้้็สมถโตลไไป ซึ่งการโต้กับพอซาเฮอินนี่เองก็ผมก็ทำให้ทุกคนนั้นดูตกตะลึงปเป็นอย่างมากว่า การโจมตีของซอินเมื่อกี้เนี่ยรวดเร็วเหมือนกับปืนยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งทางอาซูชิครับก็ปากว่าทางตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้มีเลือดไหลออกมาผ้าปิดเปาของเขานันได้เปลี่ยนไป็นสีแดงสแสดงถึงความโกรธจัดร่างก,กายของเขาได้เสียสติออไล่การสังหารนั้นเพิ่มขึ้นเขานะครับได้ทำการทุบสมองระหูและก็โดดขึ้นไปอย่างที่สูงเขาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาชุนมุนนี่เองครับผมเตรียมที่จะทำการเตะขาครับใส่ซาเฮนในช่วงเวลาสำคัญนี่เองครับผมก็ปากว่าได้มีอะไรบางอย่างปกคลุมทั่วสถานที่ทางซอนจิ ชิได้ด้วยมือข้างเดียวซึ่งการรับการโจมตีของซองจิวูนี่เองครับผมทําให้ทางอาซูชินั้นตกใจจนบอบไม่ถูกแต่เขาก็เตรียมที่จะดำเนินการต่อสู้ต่อไปแต่ซองจิวูครับก็จับเขากดลงไปกับพื้นโดยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างโดยการจับกดเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างหลุมลึกไปได้มาก ซึ่งการเคลื่อยของซงจีวูนี่เองครับผมก็ทาให้โกโทร,ริวจีนะั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากซงจีวูนั้นน่ะเป็นนักเวทสายความเร็วอย่างนั้นเหรอใน,ในขณนะเดียวกันาาทางประธานเบกยุนโฮนะครับก็ได้พ่ายแพ้กับทางเคนโชแล้วซึ่งทางเคนโชนะครับก็ได้บอกไปว่าความเพ็งแร่งนั้นดูแตกต่างจเนเกินไปไม่ว่าทางเพกยุนโฮนั้นจะได้การลากไปสัตว์ลายแล้วแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับ2คนได้หรอกและไม่ต้องสงสัยเลยครับทางเกาหลีนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้และเมื่อสิ้นสุดแล้ว ทางโกโทริจิครับจะได้มาหาซองจินวูแล้วก็ได้ถามไปว่าคุณนั้นใช่ซองจินวูใช่หรือไม่ซึ่งทางโกโทริจินะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเรามาวัดพลังกันหน่อยไหมซองจินวูครับได้มองชายที่อยู่ตรงหน้าแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ซองจินวูนั้นจะได้บอกไปว่าคุณนั้นจะพยายามที่จะวัดความแข็งแกร่งของเขาใช่หรือไม่ซึ่งซองจินวูก็เห็นโอกาสครับที่จะมาดูกันว่าความแข็งแกร่งของเขานนั้นเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนหลังจากที่เขานั้นได้ทําการเคลียร์ปราสาทอาสูรซึ่งซองจินวูครับก็ บองว่าอีกฝ่ายน่าจะทําการเอาจริงทางใบหน้าของโกโทริจิครับก็ได้มืดลงดูเหมือนกับว่าซงจินวูนั้นจะจริงจังใช่หรือไม่น่าสนใจและเขานั้นจะจัดให้เลยแต่หลังจากนั้นเองครับผมทางอาคาซิชิมิสุนั้นก็ได้เข้ามาพูดกับซงจินวูและชี้ไปที่หน้าของซงจินวูแล้วบอกไปว่าคุณกล้าต่อสู้กับโกโทริจิได้อย่างไรซึ่งก็ทาให้ทุกคนนั้นดูสับสนซึ่งซาเฮอินนะครับก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยมันจะไม่เป็นไรใช่หรือไม่ในที่สุดท,ที่สุดแล้วซงจินวูครับก็กำลันนงโ,โระเจิ ซอนจิวูครับก็แสดงสีหน้ามั่นใจมาอย่างเต็มที่บอกว่าการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่คำพูดของซอนจิวูยังไม่ทันขาดคำนะครับทางโกโทริจินก็ได้พุ่งเข้ามารเบอลระเบิดลมหายใจอันทรงพลังออกมาได้ทันทีแต่ซอนจิวูนั้นก็สามารถหลบได้แม้ว่าทางโกโทริจิจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่การโจมตีเมื่อกี้เขานั้นก็พลาดจริงๆทักษะอันคงแข่นี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเียบมันคงเป็นความมหัศจรรย์จริงๆแต่ช่างไรสารสะเสียเหลือเกิน เขาจะทําการทุ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่ง,งท่านฮาโกโทริจินะครับเขานั้นเป็นชาที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นโดยเขานั้นเป็นผู้นําของกิลด,ด์รอสอมีความเก่งแก่เป็นอันดับต้นๆของฮันเตอร์คลาสเอทั้งหมดการโจมตีของเขารุนแรงเมื่อกี้รวดเร็วด,ดังสายฟ้าซองจีวูนั้นได้ยิ้มเล็กน้อยสงบเงียบและผ่อนคลายเขานั้นทําการหลอกเลี่ยงอย่างง่ายดายทําให้ดูตาของฮางโกโทริจินั้นรู้สึกตกตะลึงผู้ชายคนนี้นั้นกล้ามาดูถูกเขาอย่างนั้นเหรอการโจมตีอีกชุดหนึ่งครับได้ทําการโจมตีใส่ทางซองจีวูแต่มันก็ไร้ประโยชน์ดูเหมือนกับว่าซองจีวูนั้นจะหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายดวงตาของโกโทริจิครับได้แสดงความเย็นชา เขาเน,นเปลี่ยนใจแล้วจะไม่ไดันเนินการโจมตีอย่างรุนแรงใส่โซนจินวูเขาครับได้นำการระเบิดออร,ร่าออกมาและความเร็วนั้นก็ได้พุ่งขึดไป2เท่าและการโจมตีในครั้งนี้ครับก็ทำให้โซนจินวูครับได้รับบาดเจ็บในที่สุดคนที่อยู่ร,บรอบๆนะครับได้สังเกตได้ถึงเจตนาลักฆ่าอย่างชัดเจนทางโกโทริจิครับทำการต่อสู้อย่างกระตือรือร้อน แต่โซจิวูครับก็สามารถจับมือของเขาเอาไว้ได้ซึ่งโซจิวูครับก็บอกไปว่าหมดเวลาเล่นสนุกแล้วถ้าป็นงั้นแล้ะก็สถานการณ์จะยิ่งบานปลายใบหน้าของโกโทริจินั้นจะได้เข้มข้นขึ้นเขานั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าทำไมโซจิวูนถึงสามารถจับมือของเขาได้โกโทริจิครับจะได้พูดมาประมาณว่านี่แกกำลังล้อเล่นกับเขาอยู่อย่างนั้นเหรอโซจิวู G w ครับจะได้เผยรอยยิ้มออกมาถ้าสองคนติต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งสองคนครับก็ได้ถูกคว้าเอาไว้แล้วบอกไปว่าเกมนั้นจบแล้ว ไม่อยากให้มันจบแบบนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งทางเคนโชกับทางประธานเบคนะครับก็ได้เข้ามาห้ามทรงจินบูแล้วก็ทางโกโทริจิเอาไว้ซึ่งลมหายใจของทั้งคู่นั้นก็น่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งแค่การห้ามนี่เองครับผมก็ทําให้พื้นที่สนามนั้นมีเศษหินปิวว่อนไปไปหมดโชคดีที่การต่อสู้จบลงแล้วแม้ว่าจะกงวงใจอยู่บ้างแต่การต่อสู้ระหว่างโกโทริจิกับทางทรงจินบูนั้นก็ได้จบลงหากมีการทําร้ายฝ่ายตัวข้ามโดยไม่ได้ตั้งใจละ่ะก็ใครน่าจะสามารถรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้นนเนาาาวคตรีมมมสามาถ โซจิวูนั้นได้สมบัดถึงความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ชั้นนําในปัจจุบันไม่มีฮันเตอร์คัสเอสคนใดที่ไม่ซ่อนไม้ตายเอาไว้แต่ทางโกโทริวจินั้นเขาเลือนรู้อยู่แก่ใจว่าช่องว่างระหว่างเขากับซงจิวูนนั้นมันห่างกันสีล้เกิดในช่วงเย็นนะครับสมาคมฮันเตอร์นั้นได้ประกาศรายชื่อคนที่จะทําการพิชิตเกาะเซจูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถ้าไปซงจิวูนนั้นจึงไม่อยู่ในรายชื่อมีคนพูดกันเป็นอย่างมาก หลายคนนะครับพูดกันประมาณว่าโซงจีวุนนั้นรู้สึกกลัวไม่ว่าซงจีวุนนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับเอสก็ตามแต่เขานั้นไม่สนใจเลยเวลานี้เขาอยากจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นตัดภาพมาที่ลังมดนะครับในเกาะเซจูไขมดขนาดใหญ่นั้นได้แตกออกมาเพราะกับเสียงระเบิดดังขึ้นตอนนี้ราชามดนั้นได้ถือกำเนิดแล้วออร่าอสูพลังของมันนั้นทำการปกคลุมลังมดทั้งหมดและตอนนี้ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์บนเกาะเซจูนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น เป็นการดำเนินการของสองประเทศระหว่างเกาหลีกับทางญี่ปุ่นได้มีเรือพิฆาตหลายสิบลำนะครับอยู่นอกแนวชายฝั่งต้องกันไม่ให้เหล่ามดนั้นขึ้นบกพร้อมกับฮันเตอร์นะครับที่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้มากกว่า5,000คนซึ่งการมาของพวกเขานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นทางการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือฮันเตอร์ดับเอสดับท็อปโดยทางทีมของทางโกโทริวจินั้นเขา้จะทำการล่อมดออกมาและจะให้ฮันเตอร์ดับเอสทั้ง6คนจากเกาหลีนั้นทำหน้าที่กำจัดลังมดในทันทีซึ่งการดำเนินการนี้จจจะะะแแตตกกก่่่่่าาาาาางงงงรั้้อออออนนนนเวมมดดไไีทปย ตามคำสั่งของโกโทริจิฮันเตอร์ดับ S สนั้นจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มทําการโจมตีจากทั้ง4ทิศทางเมื่อเหล่ามดนั้นสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ดับ S สก็จะไหลออกมาหาพวกเขาเองซึ่งมดบางตัวครับก็กำลังจับตามองฮันเตอร์บนเครื่องบินและในเวลานี้เองครับประตูห้องโดยสารบนเครื่องบินน้นก็ได้เปิดออกฮันเตอร์ดับ S อสซองโจมตีนั้นก็ได้ก้าออกมาพร้อมกับเสื้อคลุมของเขาเริ่มปฏิบัติการล่าม,มดแล้วน่าควรจะเป็นแนวหน้าอย่างแท้จริงเพราะว่าเขานั้นเป็นนักเวทฝ่ายที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย เป๋แล้วเปลวไฟนั้นก็ได้ผุดขึ้นมาค่อยๆพาเขาล่วงลงสู่พื้นเคลื่อนที่ไปตามสายลมเขาด้ใช้เปลวไฟอันทรงพลังของเขาทาให้มอนสเตอร์มดจํานวนมากนันถูกเปลวไฟครอบตายในทันทีซอร์อินนั้นได้อาศัยความรอเราของเขาครับดันแว่นตาขึ้นตอนนี้สถานที่รอบๆขานั้นไม่มีมดอยู่แล้วมดทุกตัวนั้นได้ถูกกาจัดออกไปถึงเวลาแล้วสำหรับเหล่าฮันเตอร์ที่จะตรงไปที่หลังมดซึ่งตอนนี้ครับเหล่าฮันเตอร์ดับเอชจำนวนมากมับก็ได้กระโดดลงมาจากเครื่องบินเดี๋ยวเข้าไปกําจัดมดแล้ว หลังจากเข้ามาในหลังหมดแล้วซอลจุกอินครับก็ได้วางตาข่ายเปลวไฟขนาดใหญ่ไว้ที่ปากทางเข้าสามารถต้านทานมดระต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันมันก็ไปเครื่องบ่งบอกได้ว่าเราฟูมอนน่าจะกลับมาแล้วหรือไม่จากนั้นเขาก็เรียกเปลวไฟออกมาจานวนมากครับโยงไปตามกับแพงซึ่งทางประธานแบกยุนโฮครับก็รู้สึกแปลกใจแต่ว่าทางซอลจุอินนะครับก็ได้พูดพอบอกระบอกแบบว่าถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่เรากับผอวงกดหากไม่ประมาแล้วก็เขาจะส่งรูปไฟที่เป็นเหมือนกับเครื่องสำรวจไปก่อน ซึ่งอย่างที่ประธานเบ็คยุนโฮนั้นคาดการเอาไว้ความสามารถของโซจุอินนั้นมันน่าเหลือเชื่อจริงๆและจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้เข้าไปตอนที่ทุกคนนั้นอยู่ในรลังมดแล้วถ้ำนี้มืดเป็นอย่างมากและอากาศหนาวด้วยโซจุอินนะครับได้เรียกเปลวไฟทําให้พื้นที่นั้นแสงสว่างแต่อย่างไรเสียก็าตามก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นพวกเขาได้มองพื้นที่วางไข่ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาไข่มดจํานวนมากนั้นได้อัดแน่นเป็นจานวนมากทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งทุกคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงหน้าของ พื้นที่วางไข่ขนาดใหญ่นี้ซึ่งตอนนี้ครับใบหน้าของบินยุงกุลนั voilà ้นเขานั้นก็รู้สึกตกใจว่าได้มีไข่ใบหนึ่งที่รูปร่างใหญ่กว่าไข่ใบอื่นอยู่ตรงกลางและมันนั้นได้แตกออกมาแล้วทางแปจูโฮครับจึงได้ตบไหล่ทางมียุงกุลแลวบอกว่าไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่หลักในการจับตัวมันในภายหลังไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นปล่อยเป็นหน้าที่ของเราฮันเตอร์จากทางเกาหลีจะดีกว่าในเวลานี้เองครับฮันเตอร์จากเกาหลีที่กําลังล่อมดอยู่ข้างนอกนั้นพวกเขานั้นก็สามารถเอาชนะมดได้พวกเขานั้นก็ได้ดูหมู่เหล่ามดนะครับ ตัวอวดดีและมุ่งเน้นความสนใจไปที่มดด้านบนแต่ก็มีบางอย่างที่น่าตกใจเกิดขึ้นจู่ๆนะครับศีรษะของอาคารินั้นก็ได้หายไปไอดวงตาสีแดงคู่หนึ่งนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในความมืดเมื่อกี้มันนั้นยังไม่ทําการโจมตีเลยมีแค่เสียงลมเท่านั้นก็ปรากฏว่ามันนั้นก็ได้อาคารินั้นกลายเป็นอาหารกลางวันไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วทางเคนโชนะครับจะได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธแต่ก็โดนสอยไปอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ครับสมาชิกคนสุดท้ายอย่างทัซูมินั้นเขานั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความโกรธ เต้นชักดาบพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วครับแต่ก็ได้มีแสงสีแดงนั้นปรากฏดขึ้นปากฏวาธานทัตมินั้นก็ได้กลายเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งฮันเตอร์ระด,ดับ S3 คนได้ถูกจัดการอย่างง่ายได้ด้วยความรวดเร็วและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพวกเขานั้นยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของสัตว์ประหลาดยังเห็นได้ชัด ในเวลาเดียวกันนั่นเองฮันเตอร์จากเกาหลีนะครับก็เดินลึกเข้าไปในถ้ำพวกเขานะครับก็ได้พบเจอกับองค์ครักษ์นางพญานะครับซึ่งแต่ละองค์ครักษ์นั้นก็มีพลังไม่น้อยไปกว่าฮันเตอร์ระดับเอสแต่ยังไงสัตว์ประหลาดก็คือสัตว์ประหลาดนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะเทียบได้กับความยืดหยุ่นของฮันเตอร์อยู่แล้วอยากทรายอินครับก็ได้ใช้จังหวะนี้ทําการโชวยอากาศกระโดดขึ้นไปบนฟ้าฟ้าทําการไล่ล่าและหดแทงมดองค์ครักษ์นี้ได้และสามารถผ่าล่างของมดนี้ได้ออกเป็น2ท่อน แต่ก็ได้มีมดองคลักษ์กลุ่มหนึ่งนะครับมุ่งมาหาซาเฮอินแต่ซาเฮอินนะครับก็สามารถไล่ลำและสามารถตู้กับผู้มันได้อย่างรวดเร็วการต่อสู้จบลงในพิบตาครับและนี่คือฮันเตอร์ดับเอสซาเฮอินแต่ภาพที่มินยุงกุนนะครับแม้ว,ว่าเขาน่าจะเป็นฮันเตอร์ดับเอสแต่เขาน่ก็อยู่ในสายซับพอร์ต แต่ว่าพลังการต่อสู้เขาก็โดดเด่นเช่นเดียวกันเขานั้นได้ยืนถือค้อนสีม่วงอย่างมีความสุขแต่ใน,นขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้โชว์ประสิทธิภาพค,ครับได้การฆ่ามดด้วยก่อนที่เขาน,นจะจิบหนังสือเวทมนต์ออกมาเปิดใช้งานเวทมนต์ทนใดนั้นเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ได้เหมือนกับติดบัฟพลังในร่างกายของเพื่อนร่วมทีมพุ่งพล่านสภาพดีเกินจนน่าตกใจพลังการต่อสู้ของพวกเขานนั้นเพิ่มขึ้นทาให้ฝูงมดที่อยู่แอบอยู่ในเงามื่นครับพวกเขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายซึ่งทางประธานเบคยุนโฮครับ ซึ่งตามที่หลายคนคาดเอาไว้ความแข็งแกร่งของซาเฮอินนั้นมีมากกว่าทางประธานเบคยุนโฮเสียด้วยซ้ำหลังจากที่ทุกคนนะครับทำการจัดการมดหมดแล้วพวกเขานันก็ได้ไปเชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั่นก็คือนางพยานนั่นเองทางมินยุงกุนนะครับได้ใช้เวนมนบัฟนะครับทำการบัฟพลังทุกคนพลังโจมตีของทุกคนนั้นเพิ่มขึ้น2เท่าเขานั้นทําการบัฟพลังโดยที่ไม่มีการประหยัดพลังงานใดๆทั้งสิ้นทำการจู่โจมโดยตรง เรื่องไยอินนะครับที่ได้บับพลังมาก็ได้ระเบิดพลังนะครับทำการโจมตีใส่องค์คลัหมดที่เหลือในทันทีดวงตาของไซอินนั้นดูดุร้ายมากยิ่งขึ้นเธอนั้นได้แทงดาบลงไปกับพื้นใช้ทักษะกระตุน้น ปล่อยขึ้นพลังงานออกมาดึงดูดทหารยามของเหล่ามดทั้ง3ตัวซึ่งในจังหวะที่ทหารยามกำลังมุ่งมากมาในเองซอจงอินนะครับก็ไม่ลอยอต่อไปขันนั้นได้ไล่เวทมนต์ไฟเรียกมังกรออกมาในมือของเขาแต่ในขณะเดียวกันครับซอนจงอินก็ได้ถูกซุ่มโจมตีจากด้านหลังในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมทางนักกิงธนูอย่างริมแทกุนนะครับก็สามารถช่วยเหลือซอจงอินเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นเองครับประธานเบกยุนโฮน,นก็ได้ระเบิดพลังออกมาจากร่างกายร่างกายของเขานนั้นได้ดูเหมือนกับเสือขาวชุดก่อนนั้นได้ขายายออกเหลือแต ดวงตานะั้นเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างชัดเจน ตอนนี้นั้นแบกยุนโฮอยู่ในสภาพที่ดุร้ายอย่างยิ่งการนั้นเคลื่อนไหวเพียงน,นิดเดียวก็สามารถจัดการกับเหล่ามดได้เพียงแค่เขาใช้กงเล็บทําการจับมดร่างกายของมดนั้นก็แตกละเอียดแบกยุนโฮนั้นได้คาลาบอ,อกมาดูเหมือนกับว่าการต่อสู้ของเขานั้นยังไม่มากพอซึ่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้ครับได้ถูกบันทึกโดยช่างภาพที่ตามมานั่นเองซึ่งประชาชนทั่วทั้งประเทศครับก็ได้ชมการถ่ายทอดสดอย่างตื่นเต้นซึ่งอัตราการถ่ายทอดสดนั้นก็มีผู้รับชมกว่า85%ของประชากรเลยทีเดียวตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงมดนางพพาาาาตตััวววเเเดดีีียยยททท่่หลลืออูิมมแกกกกุะะครรรไไ้จจง ก็ได้ระเบิดออกมาเด่นทันทีทำการพุ่งทะยานราวกับหา่าฝนทำการโจมตีใส่ราชินีมดได้เข้าทุกดอกเบคยุนโฮเองก็ตามมาสนับสนุนนะครับเขานั้นได้ใช้กกงเล็บของเขาการโจมตีพียขัเดียวก็สร้างรอยขีดขว่วนได่หลายจุดในตัวของนางพญา ซึ่งตอนนี้ครับดวงตาของนางพญานนั้นเต็มไปด้วยความเมียนชามันนั้นได้ทําการพ่นกรดพิษออกมาดังไหลเข้าไปสู่ร่างกายของทุกคนเรื่องทางตัวแทงอย่างทางมาตงุกนะครับก็เกือบที่จะเสียชีวิตไปแล้วโชคดีที่มีเวทมนต์บัฟนะครับของทางมินยุงกุนคานั้นได้ยกมือข้างหนึ่งพลิกตําราเวทมนต์ทำการกระตุ้นการรักษาให้แก่ทางประธานเบคหลังจากที่พวกเขาฟื้นพลังมาแล้วครับพวกเขาราก็ได้กระโจนเข้าไปด้วยความโกรธมาตงุกนะครับได้พุ่งเข้าไปบล็อกการโจมตีของนางพญาเอาไว้ได้ ซึ่งเขานั้นก็บ่นกับตัวเองว่าเขานั้นเขานั้นไม่อยากจะพึ่งพาแต่เหล่าผู้รักษาหลังจากนั้นเองครับซอจุกอินก็ได้สะบัดผ้าคลุมของเขาออกมากางนิ้วออกมาและโยนเปลวไฟครับใส่ทางนางพญาในทันทีก่อนที่มันนั้นจะก่อนที่มันนั้นจะเกิดระเบิดในภายหลังทําลายร่างกายของนางพญาและเมื่อเปลวไฟจางลงนะครับตามที่คาดไว มองพญาณนาะจูเจียที่จะตายอยู่แล้วหรือแค่การโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแต่ในขณะนี้มีเหตุที่น่าแปลกใจนางพญานะครับได้ใช้ลมหายใจเพื่อสุดท้ายได้คำรามออกไปเสียงคำรามก่อนตายนั้นดังกึกก้องไปทั่วโลกเป็นคลื่นพลังอันทรงพลังที่กวาดไปทั่วไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราทุกคน,นก็รู้สึกกลัวอย่างอธิบายไม่ถูกในเวลาเดียวกันนั่นเองเรามดทั้งหมดนะครับก็ได้กลับมาบนเกาะแล้วบินเข้าไปในถ้ำอย่างบ้าคลัง่งไซอินไม่ลังเลครับที่จะกระโจนเข้าไป ทำการฟันไปที่กระโหลกนะครับของทางมดนางพญาก่อนที่หัวกระโหลกนะครับจะร่วงหล่นอย่างสวยงามซึ่งทางาไซอินนะครับก็ได้บอกไวว่ามันจะจบหรือยังแต่ถ้ามาตุ๊กุกนะครับก็เลยบอกไปว่าเหตุการณ์นี้มันยังไม่จบเรามดนั้นกำลังจะบุกเข้ามาเรานั้นต้องรีบอพยพไปอย่างรวดเร็วไซอินนั้นรู้สึกตกใจในนาทีที่ว่าตาขายเปลวไฟของเขานั้นได้สัมผัสได้ถึงการบุกรุกในขณะนี้ความกดดันที่มองไม่เห็นนั้นปกคลุมไปทั่วผู้คนนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากในความมืดนั้นก็ได้มีฝีเเเททท้้้้้าานนนนนนครัััขออองงมมมมดดดตวหหึึ่่ิกกกกใุูสลปป็ไไไ ซึ่งประธานเวกิวโฮลครับก็ได้สแสดงสีหน้าตกตะลึงและบอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนนะครับก็คือมอนสเตอร์มดในชุดเกาะสีดําราชามดเบลูนั่นเองมันนั้นคอมรามออกมาด้วยความโกรธออลาอัดสมพลังนั้นได้แผ่ขยายออกมา พลังงานออร่านี้ไม่มีใครเทียบได้มันนั้นได้ครอบคุณไปทั่วทั้งเกาะในทันทีมันเป็นพลังงานปีศาจในเวลานี้เองราชามดเบลูนั้นเต็ไมไปด้วยละสมีแห่งการสังหารซึ่งความรู้สึกอันดุร้ายนี้ทาให้ผู้คนนั้นรู้สึกกลัวแม้กระทั่ง,งานางพญาพวกเขานั้นยังต่อสู้แทบตายไอต,ตัวนี้มันนั้นมีกิ่นเลือดอันรุนแรงระทบใบหน้าของไซอินทำให้เธอนั้นคุกเข่าลงและอวกอาหารออกมาซึ่งมาตรงอุกนะครับเขานั้นได้ยืนแข็งทื่อไปในทันทีเพราะราชามดเบลูนั้นไม่สนนนนใจทุกคเดดิ่่่าาาไปอยยงง เล่ากับว่าผู้คนเหล่านี้ไม่อยู่ในสายตามันนั้นได้หยุดยืนอยู่ตรงหน้าศพของราชินีราชามดนั้นยังคนแน่นิ่งเจตนาฆ่าในดวงตาของมันนั้นเพิ่มสูงขึ้น หัวใจของทุกคนนั้นเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลแล้วกับหายใจไม่ออกในเวลานี้มันนั้นได้เปิดปากเสียคารามแหลคมคมนล้นก็ได้แผ่ขยายออกมาทุกคนนั้นไม่สามารถต้านแรงกดดันนี้ได้อีกต่อไปทำให้ทุกคนนั้นลม้มลงกับพื้นไม่สามารถขยับเขยืขย่อนไดนแ้และในขณะที่ราชามดนะครับบอกไปยังทุกคนดวงตานั้นเต็มไปได้วยเจตนาค่ะมีเพียงซาเฮอินเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดต้านทานความกดดันเอาไว้ได้และล,ลุกขึ้นด้วยความสั่นเทาซึ่งเธอนั้นก็ไม่สามารถที่จะลม้มลงได้หลังจากนั้นเองครับผมอาจา,าดกด้าานนนนหลัังงช่่วิเอ มันนั้นก็ได้ทําการโจมตีซายอินด,ด้วยหมัดขนาดใหญ่เข้ากระแทกที่ชายโครงของเธอแขนและเอวของเธอนั้นรู้สึกบิดเบี้ยวด้วยหมัดนี้ก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาการถูกชนนี้เองทําให้เธอนั้นปิวไปไกลกว่าหลายสิบเมตรกระแทกเทากับกําแพงอย่างแรงไม่สามารถขยับเขยื่นได้ความเจ็บปวดที่รุนแรงนี้ทาให้เธอนั้นได้ร้องไห้หออกมาอย่างควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นผ่านไปคู่หนึ่งครับท่ามาตรงอุกนั้นก็ได้ตอบสนองเตรยมที่จะทําการต่อสู้ในทันที แต่ทางราชามดนะครับก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาซึ่งไม่มีการป้องกันใดๆลู่ของหมาตงอุกนั้นถูกทําลายด้วยหมัดของราชามดอย่างง่ายได้และแขนขานั้นก็ได้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขานั้นจึงได้ทําการฟาดดาบกลับไปนะครับแต่ก็ปรากฏว่าดาบนี้ก็ได้ถูกราชามดรับได้อย่างง่ายดดยก่อนที่จะทำการดึงแขนของหมาตงอุกออกมาอย่างรุนแรงซึ่งตอนนี้ครับหมาตงอุกไม่เหลือแขนแม้แต่ข้างเดียวแล้วอีกด้านหนึ่งครับทางประธานเบกยุนโฮนั้นก็ได้ขับลาบออกมามุ่งไปข้างหน้า แต่การโจมตีนั้นก็ได้ไร้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าราชามดก็ได้ฟันไปที่แขนของเขาได้อย่างง่ายดายโดยราชามดนั้นฟันโดยไม่ได้มองสีด้วยซ้าจากนั้นซอจุกอินนะครับจึงได้ไร้พลังออกมาแต่ก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างนะครับทางราชามดนั้นสามารถเอาชนะฮันเตอร์เตอร์นักเวทไฟที่ได้สมญามว่าอาวุธขั้นสุดยอดของนุสยชาด้วยได้ด้วยกรงเล็บเพียงครั้งเดียวลิมแทกุลนะครับที่ได้ลุกขึ้นมาแล้วครานั้นก็ได้ทําการชาร์จธนูของเขาครับทำการโจมตีจากระยะไกล ซึ่งทางราชามดนะครับก็สามารถรับลูกธนูนั้นได้อย่างง่ายดายใช้แรงนิดหน่อยนะครับก็สามารถบดขยี้ลูกธนูได้เป็นชินช้นๆก่อนที่ทางริมแทกุลนะครับจะโดนกระแทกด้วยหมัดอย่างรุนแรงกระเด็นออกไปแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมมาตงอุกที่ไม่มีแขนนะครับเขานั้นก็ได้ทําการกระแทกนะครับไปที่ราชามดทําให้มันนั้นถอยหลังไปไกลหลายเมตรตอนนี้ครับมาตงอุกนั้นก็ได้กลับมามีแขนอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเขานั้นได้รับสถานาการณ์รักษาจากทาง มินยุงกุนนั่นเองซึ่งขานั้นก็ได้แอบเติมพลังให้แก่เพื่อนร,ร่วมทีอย่างเงียบเียบมาตงอุกนะครับได้ต่อยไปที่ราชามดแต่ว่าราชามดนะครับก็สามารถคว้าที่แขนของมาตงอุกเอาไว้ได้ยังไงเสียก็ตามครับพลังนั้นก็ยังต่างกันจนเกิดไปมาตงอุกนั้นได้ถูกเวี่ยงอย่างแรงจนกระทั่งกระแทกเข้ากับพื้นซึ่งตอนนี้ครับมาตงอุกนั้นก็ได้หมดสติไปที่เ้อยแล้วซึ่งตอนนี้ครับกองทัพของทางเกาหลีนั้นก็เหลือแต่ทางมินยุงกุนแต่เพียงคนเดียวเขานั้นนนดดดด้รร้้้ใใใชชชเเเเเววววททมมมตตตรรรรัักักกกกกษาา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 อออออยยยย่่่่่่งงงงงงงืแแแลละะขขข็็็หหหบบีพ ดวงตานั้นเต็มด้วยเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนซึ่งทางเบคยุนโฮเลยครับขาต้องก็พยายามที่จะทําการเตือนทางมินยุงกุลแต่ก็ไร้ประโยชน์มินยุงกุนนะครับรู้สึกถือความเจ็บปวดราชามดนั้นได้เข้ามาด้านหลัง,ขงเขาแล้วก็กระซวกไส้ของเขาครับไปที่กลางอกเบคยุนโฮนะครับที่กำลังคุกเข่าอยู่นะั้นได้คำราบออกมาใบหน้าของมินยุงกุลนั้นเต็มด้วยความเจ็บปวดแต่ราชามดก็กลับดูด้วยความเหย,ยียดหยัมงลาจานั้นเองครับทุกคนนั้นก็ไม่เชื่อสายตา ราชามดได้ทำการเคี้ยวไปที่หัวนะครับของมีนยุงกุลประธานเบกนะครับได้ถูกความโกรธเข้าครอบงำใช้กําลังที่เหลือครับพุ่งเข้าหาทางราชามดในทันทีแต่ก็ถูกราชามดนะครับลัดคอได้อย่างง่ายดายร่างกายของเขานั้นได้กลับกลายลาเป็นร่างคนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไปเชิญหน้ากับราชามดนี่ครับความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นได้ถูกบดบงังช่องว่างนั้นหายจะเกินไปซึ่งหล้นั้นก็จะรู้ครับว่ายามใดที่ราชามดนั้นทําการกินร่างของคู่ต่อสู้แล้วมันนั้นก็จะรับความแข็งแกร่งและสติปัญญาและรวมไปถึงเหตุการณ์ในอดีตของคนที่มันกินอีกด้วยและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นราชาของแกคือใครซึ่งเสียงนี้ครับก็ทําให้ราชามดนั้นตกใจเป็นอย่างมากได้มีชาที่แข็งแกร่งกว่านั้นยืนอยู่ข้างนอก มันครับจะได้ทำการปล่อยเบคยุนโฮแล้วก็บินออกไปตอนนี้ครับทางเบคยุนโฮนั้นได้รอดจากความเป็นความตายมาแล้วแต่ร่างกายของเขาท่านก็ยังสั่นสะพึงจดีนำเพื่อนร่วมทีมน้ำอกพย,ยกไปแต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับดวงตาของเบคยุนโฮนั้นก็ได้สแสดงสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาใน,นทันทีเพราะว่าตอนนี้หน้าทางเข้ากองทพมดจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นก็กำลังหลังล่งไหลเข้ามาตัดภาพมาที่ทางโกโทริวจินะครับซึ่งตอนนี้ทางโกโทนั้นเขานก็ได้พูดคุยกับทางประธานของเขาอย่าง อย่างประธานมิซูโมโตะนั่นเองซึ่งประธานมิซูโมโตะนะครับก็ได้ถามกับโกโทริจิไปว่าตอนนี้ความพืชนหน้าั้นไปถึงไหนแล้วทางโกโทนะครับเกรบอกไปว่าทางเกาหลีนะั้นไม่มีฮันเตอร์ระดับเอสอย่างซงจินวูเท่ากับว่าอัตราที่ฮันเตอร์ระดับเสนั้นจะลอดตายนั้นเท่ากับศูนย์แม้ว่าเรานะจะไม่ประสบความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ก็ตามแต่เป้าหมายในการกำจัดฮันเตอร์ระดับ S สทั้งหมดนั้นก็สําเร็จแล้ว ทาปทานนะครับทีได้บอกไปว่าดีมากงั้นถอนกําลังทั้งหมดในทันทีแต่ได้วิ่าทีนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็หัวล้อไม่ออกเพราะได้มีคลื่นพลังอันทรงพลังนั้นเข้ามาหาพวกเขาโกโทริจิครับก็สัมผัสได้เอานันได้พบว่านี่เป็นการรอบโจมตีซึ่งโกโทริจิครับก็สามารถตอบโต้ได้แต่ว่าทางฮันเตอร์ที่มีชื่อว่ามารินะครับเธอนั้นก็ได้กลายเป็นเหยื่อในครั้งนี้ โกโทริจิครับจะได้บอกให้ทางทัตสุมิที่อยู่ข้างหลังของให้ถอยไปในทันทีเพราะดูเหมือนกับว่าตัวนี้นั้นจะมีความผิดปกติเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากการที่คุณอยู่ที่นี่นะ,ะมีแต่เป็นภาระและร่างกายของโกโทริจินะครับก็ได้แผ่ออร่าออกมาซึ่งราชามดนะครับก็ได้มองชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างเหยียดหยาม โดยที่โกโทริจิครับก็รู้ได้ทีว่าคนนี้น่าจะเป็นราชามดอย่างแน่นอนโกโทนั้นจะได้หัวเราะออกมาแต่ว่าทางเบลุนะครับก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งด้วยเช่นเดียวกันขึ้นพลังอำนาจสะเึงกลัวนั้นได้เผยแพร่ออกมาซึ่งโกโทเดรจินะครับก็ได้สัมผัสเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติพันสึกแรงกดดันครั้งนี้นั่นน่ะมันเหมือนกับทางโซงจินวูไม่มีผิดเลยและจนกว่าเขาจะได้สเติเขาก็ปากว่าดาบของเขาแล้วก็ได้หักไปแล้วและสีสาวเขาแล้วก็ได้ร่วงหล่นลงกับพื้นหลังจากนั้นเองครับทางทหารกกกไไดด้้้้้้รรราาาาาายยยงนน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 ข่่่วววตตออีัััเ์ะบททุุคคพพแแลลจ และทหารนะครับก็กาลังเตรียมที่จะโดนโจมตีแต่ก็ได้มีดาบขนาดใหญ่ครับแทงเข้าที่หัวขอสเประหลาด ซึ่งคนที่มาแทงนะครับและก็คืออัศวินสีดําอีกริสนั่นเองซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นและหลังจากนั้นเองครับทางไอออนนะครับก็ได้ทำก็ทารโจมตีเหล่ามอนนะครับที่ทําการโจมตีใส่ไอออนด้วยเชียวกันโซนจิวบูนะครับจะได้โบกมือแล้วครับเ้าก็ได้หยิบดาบของเขาออกมา2เล่มที่ถือว่าเป็นอาวุธประจําตัวเขาทําการพุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งฮันเตอร์ระดับเอสคนอื่นๆครับแทนที่ที่เห็นโซนจิวบูนะครับก็รู้สึกโล่งอดในทันทีต่อโมดนะครับได้ถูกโซนจินบูนั้นกก็ได้ทําารบดขยี้มดได้ ด้วยเช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่นั้นนะครับโซนจิวูนั้นได้ทําการเผยแพร่งเงาครับใส่เหล่าฟูงมดทําให้หมดนั้นครับได้ฟื้นขึ้นมาและมีพลังแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมทาการโจมตีมดที่เคยเป็นอดีตผู้ดเดียวกันอย่างง่ายดายซึ่งคนที่ตามมาถ่ายภาพของเขาานั้นก็ได้หวาดกลัว ที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเขานั้นลืมกดปุ่มปิดกล้องนั่นเองครับผมความสมเร็ของโซงจินวูนั้นได้เผยแพร่ต่อต่อสายตาของประชาชนซึ่งคนที่เคยร่วมงานกับโซจินวูนนครับต่างก็ตกใจว่าแท้จริงแล้วคนนี้คือโซจินวูใช่หรือไม่ซึ่งการเห็นโซจินวูนี่นเองครับผมยังทำให้ประธานโกกุนฮีนะั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากโซจินวูน,นะครับได้ เข้ามาหาเหล่าผู้บาดเจบ็บแล้วก็ได้แจกยารักษาให้แก่ทุกคนซึ่งหลังจากดื่อเข้าไป้วครับพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้ฟื้นพลังการต่อสู้กลับมาพวกเขาทั้งบาดเจ็บโจนเจียที่จะตายอยู่แล้วแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็กลับมีชีวิตได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งโซนจิบูร์เขาก็ได้มาดูที่ซาเฮอินเขาแล้วก็ได้บอกไปว่ายารักษาของเข,งขงานั้นไม่สามารถช่วยซาเฮอินได้แต่หลังจากนั้นเองครับโซนจิบูร์นั้นก็ได้รู้สึกว่าลางสีอมหิตนั้นได้มาหาเขาราชามดนนัั้้ไดกลบมาแล้วกกาาาารรรมมของชคคับททุนนั้นรรู้้สึึกกกกลลััมาาหววดอีคงงน่ โซนจิวูนั้นหายใจเข้าลึกๆลุกขึ้นอย่างชา้าๆคนั้นได้เผยแพ่ออร่าสีน้ำเงินออกมาและมายืนประจนหน้ากับราชาหมดทศั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ปล่อยออร่าใส่ซึ่งกันและกันซึ่งโซนจิวูครับได้มองคู่ต่อสู้ตรงหน้าและบอกไปว่าเขาแน่นากจะบดแกให้กลายเป็นมแมลงโดยที่สุดซึ่งเบลูก็ไม่ได้พูดพ่านทำเพครับแล้วการฟาดไปที่หน้าของโซนจิวูในทันทีซึ่งโซนจิวูนะครับก็ได้คิดว่าการที่เขาใช้เงินซื้อมากว่า4 0 0แสนนี้นะรู้สึกว่ามันนั้นจะคุ้มเลยยยเา่ามไีสห้อททกกคนนนี่นน่่มองซองจวัต้ตตาา็ใ โซนจิวูนั้นเป็นคนดื้อรั้นจริงๆที่รับการโจมตีครั้งนี้ไปก็ได้ทานประธานเบคยุนโฮนะครับเจ้าถอนหายใจออกมาว่า ไอโซนจิมูเนี่ยมันนั้นประเมินราชามดต่ำจนเกินไปอย่างนั้นเหรอเสื้อจากที่ฝุ่นหายไปนะครับก็ปากว่าราชามดเบลุนั้นรู้สึกภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยชายคนนี้นั้นอ่อนแอจนเกินไปแต่หลังจากนั้นเองครับท่านประธานเบคจุนโฮแล้วก็ซอจุอินทั้งคู่นั้นต่างก,ก็ตกใจและราชามดเบลุเองก็ตกใจด้วยเช่นเดียวกันความดีใจที่เขาเคยดีใจก่อนหน้านี้นั้นได้หายไปหมดโซจิมูนะครับเพียงแค่ยืนนิ่งแล้วก็เอียงศีรษะเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขานั้นไมไ อ,อาการบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวแต่ทำไมคุณนั่นยังถึงยืนหยัดอยู่ได้โซจินวูนครับเตรียมที่จะเวียงหมัดนะครับใส่ทางราชาม,มุดใน,นทันทีซึ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกแปลกใจว่าแท้จริงแล้วไอ้ซงจินวูนี่เขาเป็นฮันเตอร์สายนักเวทจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งหล้งจากที่เบลูน,นะครับได้รับการโจมตีเข้าไปแล้วบันนั้นก็ได้กลับเข้ามาในสมรภูมิอย่างรวดเร็วด,ด,วด้วยความบ้าคลัง่งแล้วมันนะครับก็เตรียมที่จะใช้มัดทั้งสองขางนะครับยกขึ้นเหนือศีรษะติดที่จะฟาดใส่โซงจินว ซอนจิวูก็รับบัดได้โดยที่ไม่แม้แต่จะเงยหน้าเสียด้วยซ้ำซึ่งการโจมตีนี้เองครับก็ทําให้ทั้ทงผืนนั้นได้แตกกระจายเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ซอนจิวูนะครับจะใช้หมัดของเขาชกไปที่หน้าท้องของราชาบดและตามด้วยหมัดอีกข้างหนึ่งนะครับต่อยไปที่แก้มซ้ายของมันความวุ่นวายเช่นนี้เองครับผมทางช่างภาพมันก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เขานนั้นได้คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันบ้าไปแล้วอาจากนั้นเองครับความคิดของเบลุนั้นก็ได้คิดออกมา ในฐานะที่เขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคงกระดูกภายนอกอน่าภาาบูเจของเขานั้นกับถูกนักเวทมนุษย์คนหนึ่งนั้นทุบเป็นชิ้นๆอย่างนั้นเหรอชายคนนี้มีภูมิหลังเป็นยังไงกันแน่ซึ่งสิ่งที่ทางเบลูนะครับได้รับก็คือความกลัวแต่ซองจิวูครับก็ได้พุ่งเข้ามาครับต่อหน้าเบลูแล้วก็ได้ต่อยไปที่เบลูอีกทีหนึ่งก่อนที่มันนะครับจะทําการนอะไรสีม่วงออกมาจากปากมันแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นนลิ้ยาวทีี่มพษ ซึ่งมันก็ทําการโจมตีด้วยลินนี้นะครับใส่ทรงจินบูซึ่งโซงจินูนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขา้ก็ได้ถอยล่นออกไปหลายเมตรซึ่งปรากฏว่าได้มีเส้นเลือดนะครับปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาโซนจินูนั้นจึงคิดได้เลยว่ามดตัวนี้นั้นเจ้าเล่ห์เดี๋ยวมากบางอาจใส่ยาพิษเข้ามาในร่างกายของเขาอย่างนั้นเหรอทางเบลูนะครับจะได้อธิบายว่าความสามารถของฉันก็คือการดึงพิษออกมาจากร่างกายถ้าหากสัมผัสโดนคู่ต่อสู้แล้วก็ก็จะเสียชีวิตในทันทีและเบลูนะครับก็เตรีตยมท เบรูนะครับก็ได้ถูกโซนจินวูนั้นรับได้ซึ่งมันนั้นก็ได้งงปเป็นอย่างมากเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่โซนจินวูครับจะต่อยไปที่มันอีกทีหนึ่งมันนะครับได้ลอยไปกระแทกผนังเลยทีเดียวจากนั้นเองครับไฟสีเขียวของโซงจินวูนั้นก็ได้พื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนแต่แตซนจินวูล่าการรักษาเสร็จสิ้น ซอนจูวูนครับจะได้หัวเราออกมาแล้วบอกกับเบลูไปว่าขอโทษด้วยนะพอดีเขานั้นมีภูมิคุ้มกันต่อพิษทุกชนิดเบลูนครับจะได้ปิดหน้าของมันแล้วก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาในทันทีซอร์ซอนจูวูนครับก็เลยรู้สึกไว้เลยว่าเหลือเวลาเพียงไม่มากแล้วเขานั้นไม่อาจเล่นกับมันได้อีกต่อไปเขาจะรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดซอนจูวูนครับได้กระโดดไปต่อหน้าเบลูด้วยการเตะมันและหลังจากที่ซอนจูวูเตะไปแล้วครับก็ไม่มีร่องรอยของเบลูเลยซึ่งคนที่อยู่ข้างหลังซ ซึ่งเบลูนะครับก็ได้คิดว่าเนื่องจากว่าพิษนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับโซงจินวูและความแข็งแกร่งนั้นเขานั้นก็เทียบไม่ได้เลยดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นนักรบคนหนึ่งดังนั้นเขาน่าจะใช้ความสามารถพิเศษของเขานก็คือความเร็วนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่เบลูนั้นได้ทำการกินฮันเตอร์ไปจํานวนมากในที่สุดมันนั้นก็ได้ความสามารถใหม่แล้วก็คือความเร็วนั่นเองมันน่าจะใช้ความเร็วเพื่อจะตัดสินผลลัพธ์ในครั้งนี้ซึ่งโซงจินวูเองครับก็ได้ต ตอนนี้ครับท่านสอฝ่ายนั้นได้แผ่ออร่าสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงทั้งคู่ต่างรับรู้ได้ดีว่าการต่อสู้ขั้นถัดไปนั้นจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ซึ่งเบลูครับได้พุ่งเข้ามาโจมตีก่อนครับใช้โกงเลบของมันทำการต่อสู้กับซองจินบูแต่ซองจินบูก็รวดเร็วกว่านะครับทำการโจมตีด้ดับฟันไปที่เบลูในทันทีแต่เบลูนั้นก็สามารถรับได้ออจินบูครับจะใช้ดาบเอกล่มหนึ่งทำการโจมตีแต่เบลูนั้นก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันการต่อสู้ของท่านสอฝ่ายนั้นเต็มา,ม,เเามาก ได้มีเสียงปะทะกันอันน้าเหลือเชื่อดังในอากาศซึรงลังจากที่ทั้งสองฝ่ายครับทำการต่อสู้กันเบลูนก็ได้ตระหนักเลยเลยว่า ผลลัพธ์นั้นมันไม่ไดเพียงพึ่งพาความเร็วของเขาเพียงเท่านั้นความเร็วอีกฝ่ายนั้นยังเร็วไปเองมากด้วยจําเป็นที่ต้องตัดสินด้วยการต่อสู้ระยะประชิดอยู่ดีและจากการต่อสู้ครับก็ปรากฏว่าโครงด้านนอกของเบลูนะครับก็ไม่สามารถรับความเสียหายได้ต่อไปมันได้แตกเป็นชิ้นๆโซจิวูนครับจึงได้คว้าโอกาสนี้ทําการโจมตีจุดสําคัญได้หนึ่งครั้งทําการทาลายร่างของเบลูแหล่เป็นชิ้นๆซึ่งเวลานี้เองครับระบบ้นก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาประมาณว่าคุณได้ทาการโจมตีจุดสําคัญทําการอัปเดตความสามารถในการโจมมตีีีจุดดดสสําาาาาคัััญซึ่่งเเเบบลลูนนรรรกกกก็็ไไ้้้้้พยยยยแแอออณถปท พลังตั้งแต่แต้นเหลือก็ความเร็วของเขาถือว่าเหนือกว่าชายคนนี้แต่แล้วทำไมกันและเบรูนก็ยังจำได้อีกว่าเมื่อสมัยแต่ก,ก่อนนั้นแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นแย่กว่าเผ่า,มาแมลงสิ้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะว่าข้อได้เปรียบของพวกมันในด้านตัวเลขซึ่งหลังจากนั้นเองครับเบรูนัก็ได้ตะโกนออกไปบนฟ้าฟ้าและกองทับมดจำนวนมากนั้นก็โผล่เข้ามาในทันทีซึ่งเบรูนนะครับก็ได้หัวเราะออกมาอย่างมีชัยไปว่าแม้ว่าแกน,นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเลือก็แต่ว่าแต่ยังไรเสียวก็ตามจำนวนนั้นก็ถือว่าเป็นรอง เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพมแมลงขนาดยักษ์นี่ครับโซจิวูนั้นจะได้ยืนขึ้นและบอกไปว่าเขานั้นก็มีทหารเงาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวูครับได้เรียกอีกิสกองทัพออกออกมาซึ่งทางพ่อมดอ,อ่ะนะครับก็ได้ให้การโจมตีด้วยเปลวไฟใส่กองทัพมแมลงขนาดใหญ่ในนาทีซึ่งการโจมตีด้วยเปลวไฟของทัชนี่เองครับผมก็ทําให้อนนั้นก็ได้ทะลุถ้าไปเลยซึ่งราชามดเบลุนะครับเขานั้นก็ได้คิดว่าก่อนหน้านี้เขาเต็มไปด้วยเหล่าลูกหลานมดแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้โดดเดี่ยวไปแล้วอย่างนั้นเหอ เขานได้สงสัยในชีวิตมองดูชายที่น่าสะพึงกลัวเดินออกมาจากเปลวไฟซึ่งเบลูนะครับจะได้หันกลับไปและเตรียที่จะบินหนีโดยไม่หลังเล,และแอสตงซีวูนครับก็สามารถไล่ตับไปได้และทำการต่อยไปที่เบลูไปล้มลงไปนอนกองกับพื้นไปเลยอดีตราชามดผู้สูงศักดินั้นได้กลายเป็น ตอนนี้อดีตราชามุดผู้สูงสันได้นอนได้นอนอยู่กับพื้นเพราะกับแบลบลิ้นยาวออกมามันนั้นได้เงยหน้ามองมนุษย์ด้วยความสิ้นหวังแต่มันนั้นก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายครับหนีไปแต่โซจิวูครับก็สามารถตามมาได้โซจิวูครับได้ระบายความโกรธใส่ราชามุดท,ที่กำลังนอนอยู่กับพื้นและขเขานั้นก็สามารถจัดการราชามุดไปได้โซจิวุนั้นได้กลับมาดูซาเฮอินที่กำลังนอนอยู่กับพื้นซึ่ง,ขงเขานั้นก็คิดว่า เขาต้จะทําการรักษาเธออย่างไงดีซึ่งโซงจินวูเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาได้โซงจินวูนะครับจึงได้นาล่านะครับของมินยุงกุนที่ได้ตายไปแล้วมาเขานะครับได้แผงเงาไปที่ทางมินยุงกุนแต่ก็ปรากฏว่ามันได้ล้มเหลวโซงจินวูครับจึงได้ทําอีกครั้งซึ่งหลังจากการทําครั้งที่3นี่เองครับผกก็ปรากฏว่าโซงจินวูนั้นก็สามารถทําให้มินยุงกุนนั้นได้กลายเป็นเงาของเขาได้สําเร็จซึ่งมินยุงกุนนะครับก็ได้รับคําสั่งจากโซงจินวูเขานั้ แต่หลังจากนั้นเองครับทางประธานเบคยุ Ho นโะฮก็ได้เดินเข้าไปคว้าไหล่ของซงจินวู ool, และบอกไปว่าแกมันไอสารเลวแกนั้นปล่อยให้คนตายน,นั้นตายอย่างสงบไม่ได้หรือไงทำไมต้องไปปลุกชีพเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยทางประธานเบคยุนโฮก็ได้บอกไปว่า mm hmm. มินยุนกะุนเป็นคนที่เกียดการต่อสู้เขาแค่ต้องการให้ซงจิ G นวะูนั้นปล่อยเขาไป ก่อนที่โซนจิวัูจะสะบัดมือของประธานเบคยุนโฮนั้นออกไปเขานั้นได้บอกไปว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่นายนั้นจับไหล่ฉันแต่คราวนี้มัน,นันแตกต่างออกไปหลังจากที่ทาการรักษาเสร็จนะครับหลังจากที่ทาการรักษาเสร็จนะครับโซนจิวูนั้นก็ได้ไปพูดกับทางมินยุงกุนที่กลายเป็นเงาไปแล้วเขานั้นจะได้ปล่อยมินยุงกุนไปซึ่งประธานเบคยุนโฮนะครับก็ได้มองดูเพื่อนของเขาครับที่ค่อยๆจางหายไปซึ่งรอยยิ้มนะครับก็ถือว่าเป็นข้อความสุดท้ายที่ เขาได้ได้ฝาถึงเพื่อนสนิทคนนี้หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงนะครับทั้งหมดนั้นก็ได้เดินออกมาจากถ้ำโดยที่ถ้ำนั้นได้มีฝนตกหนักได้มีเครื่องบินนั้นมารับทุกคนซองจิวูนั้นกลับไปว่าเขานั้นจะไม่บินก่อนที่เขานั้นจะเรียกมังกรไขเซลลออกมานะครับแล้วก็ได้บินออกไปซึ่งซองจิวูนับก็ได้พูดในขณะขึ้นมังกรไปว่าไว้เราค่อยมาพูดคุยกันทีหลังซองจิวูนั้นได้นำมังกรกระพือปีไปบนฟ้า,ฟาทำการโจมตีใส่เหล่ามดนะครับที่กำลังบินอยู่ และทำการดึงอาวุธนะครับของราชาปีศาจออกมาจากช่องเก็บซึ่งอาวุธนี้ก็คือสายฟ้าพิโรดนั่นเองเมื่อทาการแกว่งดาบนะครับมันจะทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าและเกิดพายุด้วยซึ่งตอนนี้หลังจากที่เหล่ามดนั้นได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วระดับของโซงจิงวูก็ไปถึงเลเวล100อย่ังไรเสียก็ตม่มยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องกําจัดออกไปเขาครับได้เดินไปสกัดเงานะครับของราชามดเบลุเขานนั้นได้เดินไปหาเบลุปล่อยเงานั้นใส่ร่างเบลุซึ่งหลังจากสกัดเงาเสร็จนะครับเบงงงเงงเรง เบลุนั้นจึงแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้เป็นอย่างมากทําการกินกินทิวทัศน์ทั้งหมดโดยรอบในทันทีราชามดนะครับได้ยืนขึ้น,นต่อหน้าทรงจินวูซึ่งถ้าเปรียบเทียบก,กับนายทหารนะครับจัดว่าราชามดนี้อยู่ระดับในพลได้เลยทีเดียวและราชามดนะครับก็ได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนที่ซองจินวูครับจะหันกลับไปแต่ก็ได้มีเสียงหนึ่งครับดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาซึ่งเสียงนี้ครับก็คือเสียงของเบลุนั่นเองโดยที่บอกไปว่าราชาโปรดตั้งชื่อแก่เขาด้วย นี่เป็นครั้งแรกเลยที่โซงจิวูนั้นได้เห็นเงานั้นพูดได้แปลว่าเงานี้นั้นดูเหมือนจะมีพลังมากจนเกินไปโซจิวูรับเลยตั้งชื่อมันว่าราชามดเบลุซก่อนหน้านี้นที่ผมเรียกเบลุมาโดยตลอดนะครับเพราะเพราะว่าภายหลังโซงจิวูมันก็ตั้งชื่อมาแบบนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือวิสาสะเรียกซะเลยนะตั้แต่ตอนแรกเบลุนั้นได้กลมหัวลงแล้วบอกไปว่าขอบคุณครับกว่หน้าซึ่งโซนจิวูนครับก็คิดว่าไอ้เบรุนี่นะมันนั่นอยู่ในอีกระดับของระดับเงาเงดัด้นน แต่เบลุนะครับก็ได้เปิดปากอธิบายและบวกไปว่าหน้าที่ของเขานันก็คือการแพร่พันธุ์นะกันหน้าที่ของเขานันก็คือการแพร่พันธุ์เป็นหลักแทนที่จะเป็นการต่อสู้โซนจูวูครับจะได้คิดกเกี่ยวกับสิ่งนี้ตอนแรกเขาได้คิดว่าหรือบางทีควรจะยกเลิกการสกัดเงาของเบลุดีแต่ห้างจากที่เขาคิดไปคิดมาครับก็บอกว่าเบลุน้นเน่นะเป็นสัตว์ประหลาดระดับ SS เขาน่าจะปล่อยผ่านไปได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร แต่เบลูนะครับก็ได้เตือนเจ้านายในเวลานี้ไปว่ามอสเตอร์บนเกาะน,นี้นะยังไม่ถูกกาจัดเสียหมดโซนจิวเขาจะได้บอกไปว่าคุณนั้นสามารถฆ่าอาดีตเพื่อนร่วมเผาของคุณได้หรือไม่เบลูนะครับก็ได้บอกไปว่ายินดีครับเจ้านายตราบใดที่คุณนั้นไม่บาดเจ็บก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเองครับผมเบลูนะครับจึงได้ทยานออกไปทําการสังหารเหล่ามดในทันทีแต่ในขณะเดียวกันครับก็ได้มีมดจํานวนกลุ่มหนึ่งนะครับ พี่กาลังเดินทางข้ามประเทศซึ่งมดกลุ่มนี้ครับจะต้องเผชิญหน้ากับหลิวจือกังอันเตอร์อันดับหนึ่งของเอเชียนั่นเองเขานั้นปรากฏตัวได้ดาบ2เล่มด้ําการพิชิตมดเหล่านี้ได้สําเร็จหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนลึกลับ2คนนั้นปรากฏตัวขึ้นบนเกาะเซจูซึ่งคน2คนนี้ครับสามารถเลี่ยประตูพอท่าสีแดงออกมาได้นั่นเองซึ่งหลังจากนี้ครับสคนนี้ก็จะกลายเป็นคู่ต่อสู้คนสําคัญของซงจินวูหลังจากนั้นเองครับเราฮันเตอร์นั้นก็ใช้เวลากว่า3ามวัน3มคืนในการกาจัดมด,มดัออกกดดมดด้้้หหกเเเะูสสีีขนนใใญ่่ึแแลตผย อย่างกล้าหาญในปฏิบัติการครั้งนี้วิลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้เข้าร่วมงานสุขครั้งนี้ด้วยนักข่าวครับแทบรอไม่ไหวเลยที่จะหันกล้องไปทางโซงจินวูซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของซงจินวูนะครับว่าแท้จริงแล้วซงจินวูเป็นคนที่หล่อเหลาและเท่เป็นอย่างมากและสามารถอัญเชิญปีศาจม,มาทําการโจมตีได้หรือแม้กระทั่งขอบุณโซงจินวูครับที่ทําการลางแค้นให้แก่พ่อพวของเธอที่สูญเสียไปในเกาะเ,เซจูเมื่อ4ปีที่แล้ว แต่ก็มีหัวข้อขสนทนาครับว่าทำไมโซลจิวูนั้นถึงค่อนข้างที่จะเงียบไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนแต่ก็จะมีข้อคอรหาอีกเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเกิดว่าโซงจินวูนเขาร่วมสงครามตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มินยุงกุนนั้นคงจะไม่ตายและเมื่อโซลจิวูเห็นรอยยิ้มของมินยุงกุนนะครับในรูปเขานั้นก็รู้สึกเศร้าใจแต่ว่าความรู้สึกนี้ก็ผ่านไปเขานั้นได้คิดกับตัวเองว่าวิถีแห่งฮันเตอร์นั้น เหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นเสมอซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับผมโซนจิวูก็ได้เดินหาประธานเบกยุนโฮเบกยุนโฮนั้นได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีเว็บบรรทบุตรที่สามารถยุติสงครามครั้งนี้ได้แต่ว่าหลังจากที่เขานั้นได้เห็นโซนจิวูแล้วไปได้ว่าโซนจิวูนอาจจะเป็นคนจบเรื่องราวทั้งหมดเองโซนจิวูครับได้เดินผ่านฝูงชนแลวก็ได้สบตากับซาเฮอินเข้าซึ่งไซนะครับก็ได้หันหน้าไปมองเธอั้นก็ได้หน้าแดงก่ำหลังจากนั้นเองครับโซนจิวูน ครั้งที่4ในครั้งนี้มีฮันเตอร์เสียชีวิตทั้งสิ้น64คนคนธรรมดาเสียชีวิต32คนถือว่าเป็นการเสียชีวิตน้อยที่สุดในบรรดาการล่ทั้งสีครั้งที่ผ่านมาซึ่งประธานโกรครับยังบอกอีกว่าได้มีทีมจํานวนหนึ่งนั้นถูกส่งไปทำการเก็บกวาดสร้างหมดและเก็บคริสตัลทั้งหมดที่อยู่บนเกาะเซจู แต่ก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นก็ได้หมดสติไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะทุกคนตื่นขึ้นมานั้นทุกคนก็นั้นก็ได้บอกไปเลยว่าทุกคนนั้นจำอะไรไม่ได้เลยึ่งคนอื่นก็ได้ทาการตรวจสอบว่ามันนั้นไม่พบผิดปกติซึ่งโซงจิงวูครับก็รู้ก็รู้สึกสับสนเช่นเดียวกันซึ่งโซนจิวูนะครับก็ยังได้รู้สึกอีกว่ามันจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเราหมดอย่างแน่นอนที่เป็นคนทําเรื่องเช่นนี้แต่ประธานโกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทํา เขานันจึงขอตัวไปก่อนในขณะที่ซงจินวูกำลังขึ้นรถนี่เองครับผมก็ได้มีคนขอสมาค,คมฮันเตอร์จากอเมริกาครับเดินเข้ามาหาซงจินวูซึ่งว่ากันว่าชายคนนี้ครับเป็นเศรษฐีรุ่นที่2นั่นเองโดยเขานะครับที่อยากจะเชิญซงจินวูนั้นไปร่วมทงการจิบน้าชาด้วยกันซึ่งซงจินวูนะครับแต่เดิมทีเขานั้นไม่เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฮันเตอร์ของประเทศอื่นเลยเว้นแต่ในประเทศของเกาหลีเพียงเท่านั้นซึ่งเขานั้นก็ได้บอกซงจินวูไปว่าถ้าสมาค,คมฮันเตอร์ของเขานั้นได้สั่งให้เขาา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 านนนัั้มมทททํํทกกกกกรรรรรพพบบซงงจจจิิิิววูเเเเะะ่หตตตุณ์ีีปฏโ จูนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างมาก รองพูดในการของเรานั้นจึงอยากจะพบคุณเป็นการส่วนตัวและนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับซองจินวูเองก็ไม่ชอบเรื่องเช่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซองจินวูเองเขานั้นก็ไม่สนใจนะครับเขานได้เดินขึ้นรถและคาดเข็มขัดนิรภัยแต่นั่นขณะที่เขากำลังคาดเข็มขัดน,นี้เองครับผมแต่อดัมนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นจะไม่อยากจะรู้จักคนที่สามารถปลุกพลังและสามารถเพิ่มระดับได้แบบเดียวกับคุณอย่างนั้นเหรอคำพูดนี้เองครับผมทำให้ซองจินวูนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นมาในทันทีเเเออา่่่ค,ครััับงไได้มด้มมมกผนนนนวยชชืโญ จิวูนั่งลงโดยไมเคิลเขาได้บวกกับโซนจิวูไปว่าโดยทั่วไปแล้วเขานจะใช้เวลาประเมินโซนจิวูประมาณ1-2ปีแต่นังจากที่โซนจิวูเปิดปฏิบัติการครั้งนั้นแล้วก็เขานั้นจึงประเมินได้ภายใน1วินาทีเลยโซนจิวูเขาจะได้ใจร้อนนิดๆและบอกกับทางไมเคิลไปว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่อยากจะรับรู้ข้อมูลที่อดัมนันเคยพูดไว้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เขานั้นไม่สนใจไมเคิลนนจึงได้ยิ้มและบอกโซงจิวูไปว่าไม่ต้องกังวลคุณมาที่นี่เพราะความสามารถในการอัปปเเกกรดของลาผู้พลััังงจากนน้เองงัััผมนนนเลจได้หหกลลัับไไปแ้้้้วก็ดดมมีคนนนนึเเิขาา โดยคนที่เดินเข้ามาครั้งนี้ครับเขานั้นมีชื่อว่าโนมาเตลเดอร์ทันทีที่เสียงฝีเท้าดังกึกก้องโซงจิวูนั้นจะได้ตกตะลึงเธอนั้นมีลัศมีที่แข็งแกร่งโซงจิวูนั้นไม่คิดว่าจะมีผู้ที่สามารถเพิ่มความสามารถของผู้ที่ตื่นพลังได้ซึ่งทันทีที่เธอเข้ามาครับเธอนั้นก็ได้ตกตะลึงว่าโซงจิวูนั้นมีลัศมีที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่างนั้นเหรอเธอนั้นไม่คาดคิดเลยว่าจะมีผู้ที่จะสามารถเพิ่มความสามารถเมื่อตื่นพลังได้ยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเธอนั้้้้้นนนนนรรัับบููดตแแ่สามิลววซจ แต่ต่างจากคนทั่วไปนมาครับจะได้มั่นใจว่าตามในที่เธอนั้นสัมผัสโซงจิวูได้อีกครั้งหนึ่งเธอได้จะตกหลงนักของความรู้สึกเช่นนี้เธอได้จะบอกโซงจิวูไปว่าทุกคนนั้นมีขีดจำกัดของตัวเองหากไม่มีโอกาสการตื่นครั้งที่2แล้วก็มันก็จะหยุดนิ่งไปตลอดกาลโดยโซงจิวูนั้นมีความสามารถในครั้งนี้จึงสามารถอนุญาตให้ทะลุขีดจำกัดได้และพวกเขากั้สามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้เป็นการตื่นครั้งที่2 ตราบใดที่พวกเขานั้นทำการผ่าน3ด่านก็สามารถทำสำเร็จได้สถานการณ์ของทุกคนนั้นจะแตกต่างกันหลังจากผ่าน3ด่านไปแล้วคุณนั้นจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างน้อย20-30%แต่โซจูวูครับยังตกใจที่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกพลังได้แค่20-30%ล่ะก็มันนั้นก็จะเรียกว่ายังห่างไกลกับตัวเขาแต่ว่าไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมหวงตรงซูถงวมาเป็นฮันเตอร์ที่อเมริกาแม้ว่าจะถูกคนทั่วทั้งเกาหลีดา่าก็ตามสถานการณ์เช่นนี้น่าตื่นเต้นมากจริงๆ ไมเคิลนะครับจะได้บออ่อยว่าหาพลังนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ,ะก็มันนั้นก็จะกระตุ้นความชั่วร้ายของเหล่าฮันเตอร์ทั่วโลกอย่างแน่นอนดังนั้นล่ะก็ซึ่งไมเคิลนั้นยังบอกอีกว่าโน,นมานะั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบของสานักงานฮันเตอร์แห่งชาติรับผิดชอบด้นความปลอดภัยส่วนบุคคลพวกเขาต้องจ,จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนหนึ่งและยิ่งไปกว่านันล่ะก็ เธอนั้นยังมีความสามารถในการเพิ่มความสามารถของฮันเตอร์ได้อีกด้วยและนี่คือข้อเสนอที่ทางที่ประชุมนั้นจะมอบให้แก่ซงจีวูสำหรับสำหรับการเข้าบร่วมในสนังงานฮันเตอร์นี้ทางโนมานะครับยังได้พูดอีกว่างั้นพวกเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าไหมซงจีวูครับจะได้ตกตะลึงในถางกับผูดโดยการไปว่าเพราะนั้นั้นยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆเลยเพื่อนในการครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นบริการพิเศษสำหรับแขกพิเศษเท่านั้นแน่นอนว่าไปไม่ได้ที่ซงจีวูนั้นจะปฏิเสธคณาจะต้องการลองสิ่งทีีีี่่่่่่โโนนนมมมมมาาาาาพูดดเเเเกกกกยวววัััััับททธอออออ้้้สสสรรรถปปลงงงงต์ไไไซึจะ็ผืข และขอให้โซงจิวูนั้นมองหน้าเธอซึ่งในตอนนี้เองครับรองผู้อำนการนั้นก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากและทำไมเขาละครับก็ได้คิดกับตัวเองในใจว่าตอนแรกเขานั้นคิดจะเซ็นสัญญากับทางโกโทริจิแต่ว่าโกโทริจินั้นดันปฏิบัติการล้มเหลวแต่ซงจิวูนั้นประสบความสำเร็จในภารกิจนั้นอย่างาง่าทึึงเพราะกับความสามารถที่เขานั้นไม่เคยเพราะกับความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนอนั่นเริสงสัยว่าซซงจิวูนั้นจะพัฒพานาไปได้ถึงระดับไหนซึ่งหลังจากที่นอนมานครับได้สัมผัสโซงจิวู เธอได้มองไปแล้วลอกกลับไม่เห็นอะไรเลยได้มีใบหน้าของชายผู้หนึ่งนั้นปรากุดขึ้นใบหน้านั้นเริ่มเข้าใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆได้จ้องมองมาที่เธอเธอตกใจเป็นอย่างมากจะได้ร้องกรีดออกมาผู้คุ้มกันนะครับของนอร์มาแล้วจะได้หันเปิดใส่ซงจินวูถ้าพ่ดในการ,รที่เห็นนั้นจะได้พูดไปเลยว่าพวกแกบ้าไปแล้วหรือไงไม่รู้หรือว่าชายคนนี้นั้นเป็นใครก่อนที่เขาจะทําการขอโทษโซงจินวูครับสำหรับที่ลูกน้องของเขาได้เสียมรารยาทซึ่งโซนจินวูนไม่ได้ใส่ใจเรื่องลูกน้องของทางไมเนะคิลมากน,น,านกสิ่งที่เขา นันคนตื่นตระหนกร่างกายนั้นสัส่นสะพึงไม่เห็นว่านอมาอยย่ในสภาพยำแย่นีครับรองผู้ในการนะั้นจะขอให้โซงจิบูนกลับไปก่อนแล้วเขานจะติดต่อไปในภายหลังหลังจากที่โซงจิบูจากไปเนะยครับนอแล้วจะได้พูดมาประมาณว่าโซงจิบูนนั้นเป็นราชาที่ทรงพลังมากผู้ในการนะครับจะได้ตกใจและบอกไปว่าความแห่งแก่ของเขานนะั้ที่เท่ากับมหาอำนาจทั้งประเทศอย่างนั้นเลยเหรอนอนมานั้นสายหัวและบอกไปว่า เธอนั้นเพิ่งเคยเจอประสบการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกเขานั้นแตกแต่างจากราชาทั่วๆไปซึ่งโซงจีวูนั้นเป็นฮันเตอร์ที่มีความมืดอันไม่มีขีดจำกัดเมือ่อทําการจ้องเข้าไปในความมืดแล้วก็ความมืดนั้นก็จะจับจ้องคุณซึ่งสิ่งที่นรอนมาพูดนะครับทำไมเคิลจะได้สรุปได้เลยทันทีว่าโซลจูวูนั้นแท้จริงแล้วเป็นราชาเป็นราชาที่ไม่มีพลังเหนือขีดจำกัดและมีพลังที่เท่ากับมหาอำน,นาจแห่งผงโลกได้เลยตับภามาที่ประธานสมาคมฮันเตอร์อย่างโกกุนฮีนะครับขนันรู้สึกเสียายตอ่อู้ภ ทาา่างสมาคนนั้นจะได้ถวายเกียรติยศครั้งนี้ให้แก่ทามินยุงกุนและการยุติลงของเรื่องราวในเกาะเซจูและประธานนะครับยังคิดอีกเลยว่าในอนาคตน,นั้นจะต้องมีบททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนบางทีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่น่าเศร้ากว่าตอนนี้ก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีโทรศพัพท์ดังขึ้นซึ่งปลายสายนะครับก็พูดาประมาณว่าประธานตอนนี้ได้มีประตูพอร์ทัล ระด,ดับ B ปรากฏขึ้นณจุดจุดหนึ่งทำให้รถนั้นไม่สามารถผ่านไปได้การจราจรติดขัดโดยเขาั้นงได้พูดดกว,ว่าประตูพอทอดระดับ B นี่ลนะแท้จริงแล้วทีมโจมตีของเหล่าฮันเตอร์นั้นเกิดล้มเหลวขึ้นมาต้องการแรงสนับสนุนจากกิลใหญ่ในทันทีแต่ในทันใดนั้นเองครับซงจินบูนั้นก็อยู่ใกล้ๆพอดีซงจินบูนครับได้ซ่อนตัวอยู่ในถนนสายนี้เขานั้นได้นึกถึงสิ่งที่นอนมาพูดทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือระบบและซงจิวูครับก็ได้รู้สึกเต้นทันทีว่าไม่วันนี้นั้นรถดูติดมากจังเลยขนาดนั้นเองครับประธานโกกุนฮีนั้นก็ได้โทรหาซงจิวูและเล่าเหตุการณ์ของประตูพอท่อให้แก่ซงจิวูฟังซงจิวูเขาจะใช้เวลานี้ไปทําการแก้ปัญหาแต่ซงจิวูนะครับได้ถามกับประธานโกกุนฮีไปว่าเขาไม่มีใบอนุญ,ญาตในการสํารวจฮันเตอร์ในครั้งนี้นะทางประธานโกะครับจะได้บอกไปว่าทางสมาคมนั้นได้ออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ซงจิวูแล้วซงจิวูนั้นถือว่ามีส เมื่อทาตามจุดประสงค์ที่ประธานกล่าวนะครับโซนจูบูนั้นจีได้มาที่ประตูพอร์ทัลที่กําลังส่งสัญญาณขนาดใหญ่ออกมาซึ่งผู้คุมจากทางสมาคมนะครับกับทางรัฐบาลน,นั้นก็กาลังควบคุมที่เกิดเหตุและจากที่โซนจูบูปรากฏตัวขึ้นครับคนของทางสมาคมฮันเตอร์ที่เป็นเด็กสาวคนหนึ่งนั้นอึ่เขาก็ได้บอกไว้ว่าแม้ว่าคุณนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับเอสแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของฮันเตอร์ด้วยคุณนั้นมีใบอนุญ,ญาตการสํารวจดันเจี้ยนหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่ามีความผิด โซจิบูยครับทีได้โทรหาประธานโกกุนฮีครับแล้วก็ยื่นสายให้แก่ทางเจ้าหน้าที่คนนี้แต่เจ้าหน้าที่คนนี้ยังคุยไม่เสร็จนะครับก็ปรากฏว่าโซนจิบูยนั้นก็ได้เข้าไปแล้ว หลังจากที่โซงจิวูเข้ามาครับก็ปรากฏว่าดันเจีย้ยนนี้เป็นดันเจีย้ยนที่เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาโซจิว so ู G นั้นจะได้สับสนเล็กน้อยและบอกว่าทำไมดันเจี้ยนนั้นถึงได้เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งทางออกนั้นได้ถูกบล็อกอีกครั้งซึ่งตอนนี้ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยแต่สำหรับเขานั้นไม่จะเป็นที่ต้มพูดอะไรมากกว่าซึ่งโซนจิวูครับจะได้นึกถึงคำพูดของแม่เขาที่บอกไปว่าโซจิวูนั้นควรทำในสิ่งที่เขานั้นต้องทำเมื so ่อโซนจิวูนั้นได้ เป็นเพราะพ่อของโซนจิวูนั้นทำการช่วยเหลือผู้คนโซนจิว so ู G นั้นมีความสุขมากโชคดีที่แม่ของเขาไม่คันคานที่ให้เขานั้นเป็นฮันเตอร์ดังนั้นแล้วก็เขานั้นจึงสามารถแข็งแกร่งขึ้นและปกป้องผู้คนต่อไปได้หลังจากนั้นเองครับผมโซนจิวูนั้นก็ได้เดินหน้ากวาดล้างศัตรูตรงหน้าโซนจิว so ู G นั้นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันก็สามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้แล้วทำการเผาศัตรูทั้งหมดอย่างรวดเร็วโซนจิว so ู G ในขณะที่ทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้่าวเตอล ยิ่งฮันเตอร์มีดับสูงขึ้นเท่าไหร่การล่าดันเจียนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นและไม่แน่ว่าบางทีเหยื่อลล่ต่อไปนะ้นอาจจะเป็นหลอาฮันเตอร์ด้วยกันเองก็เป็นได้มิตรการเอาชนะสตูทั้งหมดเท่านั้นจึงจะถือได้ว่ากลายเป็นราชาอย่างแท้จริงและใครกันที่จะเป็นเป้าหมายลายถัดไปซึ่งภาพก็จะตัดให้เราเห็นซาเฮอินนะครับที่กำลังฝึกฝนวิชาดาบแท้จริงแล้วนะครับเราก็จะได้รับการฉเฉลยว่าคนที่มิสเตอร์โซนะครับทำการฝึกดาบที่เป็นฮันเตอร์ดาบเอสแท้จริงแล้วก็คือซาเฮอินนั่นเอง